แตกหน่อประชาธิปไตยมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพรรคพวกเราด้วยนะครับครับพี่ออสเชลานะครับก็พวกผมตอนยังหนุ่มๆอยู่ก็ต้องฟังกับพี่ออสเชลานะฮะผมขออนุญาตพี่น้องนิดนึงนะครับที่อยู่ในห้องพอดีเดี๋ยวอีกช่วงนึงหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับด้านหน้าของพวกเรายังว่างแล้วก็ถ้าเกิดพี่น้องสะดวกเนี่ยเรียนเชิญมาด้านหน้าอีกสัก 5-6 ท่านนะครับช่วยเข้ามานั่งด้านหน้าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตอนถ่ายทอดสดจะได้เห็นกันทั้งครอบโอมนะครับเรียนเชิญนิดนึงครับผมแจ้งกำหนดการคร่าวๆก่อนที่จะเข้ารายการนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีสัญจรนะครับของพรรคการเมืองฟังเสียงประชาชนครั้งที่5โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการร่วมนะครับของเครือข่ายรัฐธรรมนูญคนจน65องค์กรเราจัดเวทีทั่วประเทศ7เวทีนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่5ที่มาจัดที่ภาคใต้นะครับจะมีเวทีที่ปัตตานีมีเวทีที่ขอนแก่นหรือมีเวทีที่สุรินทร์นะครับแล้วก็ครั้งนี้ในครั้งที่5เนี่ยก็หัวข้อของพวกเราที่นี่คือกระบวนการมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจแผนพัฒนาภาคใต้ซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราช่วงเช้าก็ได้มีการระดมความคิดเห็นนะครับมีการพูดคุยกันซึ่งหลายเครือข่ายก็ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นในครับในช่วงเช้าเนี่ยเรามีการแบ่งกลุ่มไป6กลุ่มนะครับแล้วก็ในช่วงของการพูดคุยกันในกลุ่มย่อยนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเตรียมนำเสนอโดยตัวแทนของกลุ่มนะครับทั้ง6กลุ่มทบทวนกำหนดการและกระบวนการกันนิดหนึ่งด้วยนะครับว่าในช่วงของที่เราจะเชิญพรรคการเมืองมาฟังเสียงคนจนของพวกเราเนี่ยเราจะนำเสนอกลุ่มละ5นาทีนะครับในประเด็นที่พวกเราได้มีการพูดคุยแล้วก็เป็นข้อสรุปกันขึ้นมารอบแรก5นาทีแล้วเราก็จะให้ตัวแทนพรรคการเมืองที่มาในวันนี้ได้พูดคุยในเวลา5นาทีเท่ากับเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเวทีให้พวกเราทั่วไปที่อยู่ในวงได้มีการพูดคุยซักถามประเด็นตรงไปตรงมากับพรรคการเมืองแล้วก็จะให้พรรคการเมืองได้มีสิทธิ์ตอบนะครับตอนนี้พรรคการเมืองที่ตอบรับแล้วก็มาร่วมกับเราเนี่ยมี5พรรคเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วก็จะมีพรรคการเมืองที่มาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอีกเพราะฉะนั้นเบื้องต้น5พรรคเนี่ยก็จะมีพรรคก้าวไกลนะครับพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชาติและสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์นะครับตอนนี้เรามี5พรรคที่ตอบรับเรามานะครับในส่วนของพรรคการเมืองอื่นๆถ้าเกิดมาถึงที่นี่แล้วยังไม่ได้แจ้งเราก็ขอให้ได้แจ้งทีมจัดการด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องบริหารและก็จัดการเวลากันให้เสร็จภายในช่วงเย็นวันนี้4โมงโดยประมาณถึง4โมงครึ่งนะครับเพื่อให้มันไม่ได้ยาวจนเกินไปนักอันนี้ต้องรบกวนตัวแทนของพรรคที่ยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการกับพวกเรานะครับผมทบทวนอีกนิดนึงนะครับเมื่อเช้านี้ถือว่าได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยของพวกเราไปแล้วแล้วก็กลุ่มย่อยที่มีเนี่ยก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับเรามีประเด็น6กลุ่มปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ที่พวกเราได้มีการรวบรวมนะครับเรียงลำดับนะครับอันนี้เตรียมเพื่อการนำเสนอทีมงานพวกเราเนี่ยจะนำเสนอผ่านไมค์นะครับ2ตัวที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับต้องขออนุญาตครับมันใช้แมสแล้วมันก็อย่างนี้แหละครับกลุ่มป่าไม้ที่ดินจะถูกนำเสนอก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยกลุ่มที่2ทะเลประมงแล้วก็เกษตรกลุ่มที่3เนี่ยโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นะครับกลุ่มที่4กลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้แล้วก็กลุ่มที่5เป็นกลุ่มผู้บริโภครัฐสวัสดิการสุขภาพภัยพิบัติและคนจนเมือง
กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระจายอำนาจนะครับก็จะเรียงตามลำดับนี้ไปเลยนะครับใน5กลุ่ม6กลุ่มนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้นำเสนอแล้วพรรคการเมืองทั้ง5พรรคก็จะพูดคุยตอบกับเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราที่อยู่ในห้องนี้ก็สามารถตั้งคำถามสามารถขอคำตอบตรงไปตรงมากับทางตัวแทนที่เข้ามาได้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะให้เขาตอบได้ด้วยนะครับตอบกับพวกเราเพราะเจตนาของวันนี้เราก็อยากเห็นพรรคการเมืองได้ฟังเสียงคนจนของพวกเราคนจนของพวกเรามีจนอะไรบ้างครับขอเสียงดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับจนสิทธิ์ใช่ไหมครับ2จน3จน4ครับครับทั้ง4จนเนี่ยพวกเราที่อยู่ที่นี่ชัดเจนว่าเราได้รับผลกระทบทั้ง4จนแน่นอนนะครับแต่ว่าคนไทยทั่วไปส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองก็จนสิทธิ์เหมือนกับเรานะครับจนอำนาจเหมือนกับเราไหมครับจนโอกาสเหมือนกับเราไหมครับและก็สุดท้ายตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนขึ้นคือเราถูกทำให้จนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เครือข่ายคนจนของพวกเราได้พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็เราจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับคนจนขึ้นมาซึ่งการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับคนจนของพวกเราเนี่ยได้เริ่มกระบวนการโดยการนำเอาประเด็นปัญหาของพี่น้องชุมชนขึ้นมาสู่การเขียนแล้วก็นำเอาปัญหาของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยมาสู่การจัดการให้เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนในฉบับต่อไปที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไม่ไกลนี้นักนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วยังโอเคได้ครับมีสิ่งที่ต้องรบกวนอีกนิดคือการขออนุญาตจัดองค์ประกอบของห้องให้ลงตัวหนูนาช่วยหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปหาแมสที่เหมาะสมของผมมันร่วงไหลแล้วครับดีว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายอันนี้ซักซ้อมเตรียมก่อนนะคะใช่ครับการวันนี้ก็มารอแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเวทีช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยตอนบ่ายโมงตรงนะคะแล้วก็พรรคการเมือง5พรรคนะคะการตอบก็คือว่าเราจะเรียงลำดับเหมือนที่พี่เอกบอกก็คือกลุ่ม1 2 3 4ในรอบแรกนะคะเดี๋ยวคุณถาปณีเอียดศรีชัยซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการจะเชิญคนที่เป็นผู้แทนขอให้มานั่งเก้าอี้ใกล้ๆไมโครโฟนแต่ละจุดนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวตามลำดับนะคะแล้วก็รอบแรกจะมีพี่น้องนำเสนอประเด็นละ5นาทีพรรคการเมืองพอนำเสนอครบ6กลุ่มก็พรรคการเมืองตอบกลุ่มละ5นาทีนะคะแล้วก็จะมี2รอบแล้วก็มีรอบที่2พอจบรอบที่2ปุ๊บเนี่ยเราจะขอเชิญพี่น้องถ่ายรูปร่วมกันนะคะทีนี้จะขอความร่วมมือพี่น้องช่วยเหมือนจัดเก้าอี้นั่งตัวไหนเรียงให้เป็นแถวนิดนึงค่ะเวลาเราถ่ายรูปมันจะได้ดูสวยๆนะคะลองดูพี่น้องขยับขึ้นมาตัวเลขหน่อยได้ไหมคะจะได้เห็นเป็นเหมือนแถวต่อไปก็จะได้เรียงกันต่ออย่างเงี้ยค่ะนิดนึงนะคะระหว่างรอเราจะได้ถ่ายรูปสวยๆเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันว่าเรามาเขียนรัฐธรรมนูญของพวกเราเองนะคะเชิญขยับเข้ามาข้างหน้าเลยค่ะเนาะจะได้แล้วก็เก้าอี้ตัวถัดไปก็เรียงต่อกันไปเลยค่ะใช่แถวนี้ก็ยาวไปเลยค่ะตัวที่เหลือก็ช่วยขยับให้เป็นแถวแถวนี้จะเฉียงนิดนึงนะคะเฉียงออกไปนี่เลยค่ะเฉียงแถวนี้จะเฉียงนะคะค่ะแถวนี้ยังว่างอยู่เลยค่ะพี่น้องข้างหลังขยับมาข้างหน้าดีไหมคะเฉียงนิดนึงค่ะนี่เฉียงไปนี้ก็ได้ค่ะเฉียงเฉียงขอบคุณมากครับใช่ไหมนะคะจะได้เพื่อความสวยงามนั่นแหละค่ะเฉียงออกไปอย่างนี้เลยค่ะนั่นแหละโอเคจะเป็นแนวเฉียงไปอย่างนี้นะคะไมโครโฟนผู้ที่นำเสนอนะคะเชิญเลยกลุ่ม1 2 3อยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะคะมาหรือยังเอ่ย1 2 3มานั่งใกล้ๆไมโครโฟนตรงนี้เลยค่ะถ่ายทอดสดจะได้เห็นเนาะพวกเราจะได้นำเสนอเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดด้วยเชิญค่ะกลุ่ม1 2 3ที่จะนำเสนอเชิญตรงนี้เลย1 2 3นะคะ4 5 6อยู่ตรงไหนเอ่ยมาแล้วเนาะคนอื่นๆจัดแถวเลยค่ะตรงนี้จะได้ใช่ไหมคะโอเคได้
โทษทีค่ะขยับเข้ามาข้างหน้าเลยค่ะนั่งข้างหน้าให้เต็มก่อนนะคะค่ะขยับขึ้นมาข้างหน้าเลยครับอันนี้1แถวก็ได้ค่ะ1แถวได้ได้ขยับขึ้นมาอีกดีไหมคะเชิญค่ะอันนี้มาตรงนี้ท่านครับตรงที่แหว่งๆอยู่ช่วยขยับขึ้นมาได้เลยไหมครับเพื่อเติมให้มันเต็มก่อนนะครับขอเชิญท่านที่อยู่ด้านหลังโต๊ะข้างหน้าว่างนี่ก็ขยับลุกขึ้นมาให้ข้างหน้ามันเต็มได้เลยนะครับเชิญเลยครับคนละนิดครับขยับคนละตัวก็จะถึงแล้วครับโอเคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาแพนกล้องไปมันจะได้เห็นเต็มด้วยไม่ครับเดี๋ยวมันจะมีไมค์ครับตอนนี้เราเช็คกับผู้นำเสนอทุกกลุ่มไหมยังครับกลุ่ม3ครับผู้นำเสนอท่านไหนเอ่ยมีเวลา5นาทีนะคะสำหรับการนำเสนอซึ่งก็ผู้นำเสนอกลุ่ม3อ๋อโอเคครับผมนะครับผู้นำเสนอกลุ่ม1ครับกลุ่ม1กลุ่มที่ดินโอเคกลุ่ม2ครับกลุ่ม3ครับโอเคแล้วนะกลุ่ม4ครับกลุ่ม5ครับกลุ่ม6ครับโอเคครับผมถ้างั้นพร้อมแล้วนะฮะถ้างั้นก็ถือว่าครับผมครับผมเนื่องจากฝนตกนะครับตอนนี้เดี๋ยวระหว่างที่รอกระบวนการแล้วก็พวกเราคือทางตัวแทนพรรคการเมืองก็เดินทางแล้วก็หาที่จอดรถอยู่เพราะว่าในมอเนี่ยก็อย่างที่เราทราบอาจจะเรื่องที่จอดรถแล้วก็เรื่องฝนตกวันนี้เนี่ยจะเป็นข้อจำกัดนิดนึงนะครับเราจะรอพรรคพวกทางนักการเมืองอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเราที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็คิดว่าได้มีการพูดคุยเตรียมการกันไประดับหนึ่งในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่เนี่ยอันนี้ย้ำกันอีกนิดหนึ่งว่าเวทีพักการเมืองฟังเสียงคนจนที่จัดขึ้นเนี่ยเจตจำนงของพวกเราก็ชัดเจนว่าอยากทำให้เสียงของพวกเราที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมได้มีโอกาสนำเสนอสถานการณ์ปัญหานะครับข้อเสนอที่เป็นเชิงนโยบายข้อเสนอที่เป็นเรื่องของกฎหมายและก็รวมไปถึงไปให้ถึงรัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนควรจะต้องมีส่วนร่วมในการเขียนมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาอย่างที่พวกเราได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกให้ผ่านบังคับให้ผ่านหรือจำยอมให้ผ่านแบบที่พวกเราได้ประสบอยู่ณวันนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาและก็เห็นถึงสถานการณ์ที่ชัดเจนว่ากระบวนการของคนจนของพวกเราถูกบีบขับมากขึ้นสิทธิถูกรอนไปมากมายจากตัวรัฐธรรมนูญเองด้วยซ้ำไปนะครับโอกาสที่เกิดขึ้นณวันนี้ก็กลายเป็นโอกาสของกลุ่มคนที่เป็นทุนธุรกิจมากกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มพี่น้องชุมชนหรือองค์กรประชาชนแล้วก็สถานการณ์ปัญหาเนี่ยตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์จนถึงนราธิวาสก็ยังเป็นสถานการณ์ปัญหาที่คุกคามพวกเราอย่างที่พวกเราได้มีการระดมนะครับอุตสาหกรรมตั้งแต่ประจวบก็ยังมีแลนด์บิดชุมพรระนองใช่ไหมครับมีสถานการณ์ของนิคมอุตสาหกรรมที่จะนะมีโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเกือบทั่วทุกที่ทั้งโรงไฟฟ้าที่เป็นถ่านหินโรงไฟฟ้าที่เป็นชีวมวลแล้วก็โรงไฟฟ้าที่ผมคิดว่า
ปัญหาของโรงไฟฟ้าไม่ใช่ตัววัตถุดิบและด้วยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของกลุ่มทุนและก็การกระจุกตัวของกลุ่มทุนกับการจัดการที่สัมพันธ์กับชุมชนนะครับเราพบว่ามีเขื่อนเมื่อกี้ฟังเหมือนกับมีเขื่อนขึ้นอีกเยอะแยะมากมายในภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรถึงเขื่อนท่าแซะนี่ก็นับอายุเกือบ30ปีนะครับจะบอกว่าอายุเท่าผมก็คงไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเป็นหนุ่มแล้วที่ไปเจอเขื่อนท่าแซะแล้วก็จริงๆเขื่อนถูกวางไว้เกือบทั่วภาคใต้ทั้งสันเขาเกือบทุกสันเขานะครับพัทลุงนครสงขลาก็มีเขื่อนเกือบทุกเขื่อนเลยเกือบทุกพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราพบในสังคมเนี่ยมันจะถูกสะท้อนขึ้นมาให้นักการเมืองได้ฟังยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราพบว่ามีการระเบิดหินมีเหมืองหินทั่วพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ระนองชุมพรไล่มาจนถึงยะลานราธิวาสเยอะแยะมากมายแต่คำถามที่เราพบก็คือว่าไอ้การใช้ทรัพยากรแบบนี้และมีผลกระทบกับชุมชนแบบนี้ไม่คุ้มค่าหรือคุ้มค่าคุ้มทุนจริงๆแล้วชุมชนได้หรือเสียประโยชน์อะไรบ้างอันนี้ผมคิดว่ามีหลายเงื่อนไขเราฟังพี่น้องประชาชนที่พูดถึงเรื่องของระบบรัฐสวัสดิการใช่ไหมครับเดี๋ยวรายละเอียดคงจะได้ฟังจากพี่น้องกันว่าเออรัฐสวัสดิการที่พูดถึงเบี้ยยังชีพ600บาทมันจะขยับไปสู่การเป็น เรื่องของเบี้ยบำนาญ 3,000 บาทได้ยังไงนะครับอันนี้ก็มีหลายประเด็นเงื่อนไขที่ผมคิดว่าน่าสนใจทางทีมงานบอกว่าขอเวลาบรีฟให้กับตัวแทนพรรคการเมืองฟังนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอให้ลงตัวแล้วก็พวกเราคิดว่าจะได้มีการพูดคุยกันในพื้นที่นี้มากขึ้นผมคิดว่าหลายคนคงสนใจประเด็นที่คิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับคนจนของพวกเราจะขยับต่อกันยังไงอันนี้ผมคิดว่าก็ยังเป็นเงื่อนไขแล้วก็ถือว่าเรามีร่างนะครับวันนี้เรามีร่างฉบับเล่มสีเขียวนะครับทุกคนถืออยู่ในมือแล้วนะครับเล่มสีเขียวนี้อาจจะก็ถือว่าเป็นฐานที่พวกเราได้มีการนำเอาประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนบวกกับปัญหาของรัฐธรรมนูญในฉบับที่ผ่านมาโดยที่เอาตัวตั้งจากรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งคิดว่าหลายคนได้มีส่วนร่วมในช่วงนั้นก็อยู่ในกระแสที่สูงที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เราเคยมีรัฐธรรมนูญมานะครับแล้วก็เราจะเขียนใหม่ให้ดีขึ้นยังไงนี่อยู่ที่พวกเราแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารตั้งต้นที่นำกลับไปช่วยกันอ่านช่วยกันดูแล้วก็ข้อมูลของประเด็นปัญหาของพวกเราณวันนี้เนี่ยก็จะถูกนำไปขยับแล้วก็แปลไปเป็นสิ่งที่ต้องถูกเขียนถูกแก้ใน 3-4 ระดับนะครับวันนี้อย่างน้อยระดับนโยบายเราจะขอพูดให้กับพรรคการเมืองในประเทศไทยฟังแล้วก็ตัวที่เป็นประเด็นทั้งเชิงกฎหมายเชิงนโยบายและรวมไปถึงสิ่งที่อยากจะเห็นในรัฐธรรมนูญมันจะถูกกำหนดขึ้นมาจากพวกเรานะครับแล้วก็ถ้าหากพวกเราช่วยกันกำหนดแบบนี้เนี่ยมีพลังในการขับเคลื่อนแบบนี้เนี่ยเราก็หวังว่าวันหนึ่งนะครับเสียงของคนจนจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นนโยบายที่ดีและก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนจนเป็นกฎหมายที่ดีที่รับใช้คนจนแบบพวกเราอันนี้คุณแยมมาแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะได้พบกับคุณแยมในการที่ช่วยดำเนินการเราจะให้เวลาคุณแยมอีกแป๊บนึงในการเตรียมการนะครับวันนี้เดี๋ยวระหว่างก่อนที่จะเริ่มรายการเนี่ยเราสามารถแชร์ในเพจได้นะครับการถ่ายทอดสดวันนี้เนี่ยจะมีผ่านเพจ The Reporter ซึ่งคุณแยมมาแล้วนะครับแล้วก็เพจของสมัชชาคนจนแล้วก็พวกเราที่มีเพจพวกเราที่มี Facebook ก็ช่วยกันแชร์แล้วกันนะครับมันจะทำให้คนในสังคมบ้านเราที่ไม่ได้มาที่นี่ได้ฟังได้พูดคุยกับพวกเราไปในช่วงเดียวกันนะครับเราจะขอขยับเวลาอีกนิดนึงผมคิดว่าวันนี้ฟังข่าวล่าสุดอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเรามี2สถานการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่หลักๆในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้มีเรื่องของพ.ร.บ.พวกเราใช้คำว่าพ.ร.บ.อะไรนะครับพ.ร.บ.ควบคุมองค์กรประชาชนถึงแม้ว่าเขาจะพยายามเขียนชื่อให้มันดูดีอย่างไรก็แล้วแต่ว่าอ่านไปอ่านมาในรายละเอียดก็ชัดเจนว่าเป็นพ.ร.บ.เพื่อการควบคุมองค์กรประชาชนแล้วก็ตัวพ.ร.บ.เหล่านี้เนี่ยกำลังถูก
เคลื่อนไหวอยู่ในกรุงเทพนะครับท่านใดที่ติดตามแล้วก็พวกเราเองก็คงจะอ่านกันบ้างแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมกันทุกระดับนะครับเรื่องแรกก็คือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าพวกเราที่ผมคิดว่าอยู่ในห้องนี้โดนหมดนะครับคำว่าโดนหมดก็คือว่าการรวมกลุ่มการรวมกลุ่มรวมตัวที่พวกเรามาร่วมกันเนี่ยแล้วก็ทำอะไรกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดกำไรเนี่ยก็เป็นการรวมกลุ่มแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะถูกตรวจสอบเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายเหล่านั้นซึ่งนี้เดี๋ยวคงติดตามรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เข้าใจว่ามีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วนะครับขอเชิญตัวแทนทุกพรรคตอนนี้ตัวแทนทุกพรรคมาแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ตัวแทนทุกพรรคการเมืองเข้าใจว่ามาถึงในห้องนี้เกือบครบแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาที่นั่งให้กับตัวแทนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เรื่องการถ่ายทอดเอาเลยไหมหรือรอก่อนครับระหว่างที่รอนี่ผมทวนกำหนดการอีกครั้งหนึ่งนะครับกำหนดการในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเชิญท่านอธิการบดีนะครับมากล่าวเปิดงานแล้วก็ถือว่าเป็นการกล่าวต้อนรับพวกเราไปด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเวทีพรรคการเมืองฟังเสียงประชาชนนะครับแล้วก็หัวข้อของพวกเราวันนี้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจแผนพัฒนาภาคใต้พวกเราได้เตรียมการนำเสนอเป็น6ประเด็นนะครับที่ระดมความคิดเห็นกันในช่วงเช้าแล้วก็มีตัวแทนจากชาวบ้านที่ระดมความคิดเห็น6ประเด็นเนี่ยขึ้นมานำเสนอกับตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับหลังจากตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านได้นำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยจะเรียนเชิญอาจารย์หยุ่นนะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัยงามชื่นสุวรรณคณบดีคณะนิติศาสตร์ช่วยประมวลภาพรวมสังเคราะห์ภาพรวมให้ก่อนที่จะให้พรรคการเมืองได้พูดคุยนะครับซึ่งก็จะทำให้เป็นการขมวดปมประเด็นที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากนั้นจะมีตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับซึ่งได้มาแล้วนะที่นี่เนี่ยนะครับ อย่างคุณประเสริฐพงศ์นะครับนั่งอยู่แล้วนะครับของพรรคก้าวไกล เราจะมีด็อกเตอร์ศักดิ์ณรงค์สิริพรณราชสีมาท่านอยู่ที่นี่ได้ยังครับยังนะครับอันนี้จากท่านนี้จากพรรคไทยสร้างไทยนะครับเป็นคณะทำงานบริหารพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ของพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็มีคุณมูฮัมหมัดลอซากีเจ๊อุเซงนะครับคณะทำงานพรรคใต้ของพรรคเพื่อไทยมีคุณซูกาโนมะทาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาตินะครับและคุณเดชอิดขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลารองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้ดูแลรับผิดชอบพรรคใต้นะครับเดี๋ยวทางพรรคการเมืองที่สะดวกพร้อมแล้วเราจะเริ่มเลยนะครับถ้างั้นคงเข้าสู่วาระอย่างเป็นทางการนะครับงานของพวกเรางานนี้เนี่ยก็เป็นเวทีสัญจรพรรคการเมืองฟังเสียงประชาชนครั้งที่5นะครับในหัวข้อกระบวนการมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจแผนพัฒนาภาคใต้ครั้งนี้เป็นครั้งที่5ของเวทีนะครับเครือข่ายพวกเราที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยมี65เครือข่ายนะครับเราใช้ชื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายรัฐธรรมนูญคนจน65องค์กรวันนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมในการที่จะพูดคุยกับทางพรรคการเมืองเพื่อการฟังเสียงประชาชนนะครับถึงเวลาอันเหมาะสมขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ช่วยกล่าวเปิดงานให้กับพวกเราครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนตัวแทนภาคส่วนต่างๆนะครับทั้งนักวิชาการท่านผู้แทนพรรคการเมือง
ท่านสื่อมวลชนแล้วก็ท่านที่ชมออนไลน์อยู่ในทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนครั้งที่5นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมภาคประชาชนที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้และประเทศของเราต่อไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจแผนพัฒนาภาคใต้ซึ่งมีอยู่หลายประเด็นเชื่อว่าเวทีวันนี้คงจะได้พูดคุยกันนะครับก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการร่วมกันนะครับดูแลประเทศเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ความเห็นทั้งหลายเนี่ยเชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในภาคการเมืองและก็ภาครัฐแม้แต่ภาคประชาสังคมทั้งหลายก็จะได้นำไปคิดนำไปทำเป็นนโยบายเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นเราขอตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะครับมีทั้งหมด5วิทยาเขตนะครับที่ปัตตานีที่สงขลาที่ตรังที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่ภูเก็ตนะครับก็ถือว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องมา50กว่าปีนะครับก็มีหลายประเด็นครับที่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยเองก็จะเป็นแพลตฟอร์มให้กับทุกท่านนะครับได้เข้ามาแลกเปลี่ยนได้เข้ามาเสนอความคิดเห็นกันนะครับก็ต้องเรียนว่าในมหาวิทยาลัยเองนะครับก็มีความเห็นที่หลากหลายนะครับและเชื่อว่าก็เราก็เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นกันรับฟังกันอาจจะเห็นตรงกันหรือว่าเห็นไม่ตรงกันก็แล้วแต่เชื่อว่าทุกคนมีจิตใจที่ดีงามนะครับตั้งใจที่จะทำให้ภาคใต้แล้วก็ประเทศชาติโดยรวมเนี่ยได้พัฒนาต่อไปโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าการที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งหลายมีความเข้มแข็งมีอำนาจที่แท้จริงเนี่ยในการที่จะดูแลขับเคลื่อนนะใช้ทรัพยากรมีการจัดสรรมีการจัดระบบกันอย่างเข้มแข็งเนี่ยจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่แท้จริงและทุกคนจะได้ร่วมกันรับผิดชอบเพราะว่าเราคิดเรามองเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยเชื่อว่าจะทำให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างทิศทางที่เราต้องการแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้นะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตัดสินใจเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้นั้นผมเชื่อว่าก็ตรงประเด็นนะครับเราเองก็ทราบกันดีว่าในภาคใต้นั้นเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรมีเรื่องต่างๆที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีเพื่อที่จะได้ทำโอกาสตรงนี้ให้ดีที่สุดเกิดผลกระทบต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ให้น้อยที่สุดนะพูดง่ายว่าต้องฟังกันให้ดีคุยกันให้นานคิดให้ชัดนะครับเพื่อที่จะได้เดินหน้าไปด้วยกันนะครับเพราะว่าการที่เกิดความขัดแย้งโดยที่ไม่มีการรับฟังกันให้ถี่ถ้วนเนี่ยมันก็เสียโอกาสทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าที่เราตั้งใจในการที่จะทำเวทีตรงนี้นะครับท่านผู้แทนจากพรรคการเมืองทั้งหลายก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคงจะได้แลกเปลี่ยนกันเพราะว่าในมุมหนึ่งนั้นทางฝ่ายนิติบัญญัติทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองต่างๆก็อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วก็เชื่อว่าท่านก็ต้องฟังเสียงให้ชัดๆว่าในเวทีวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องการเห็นอะไรมีความคิดมีความเห็นอย่างไรเชื่อว่าก็จะทำให้ท่านเองเนี่ยสามารถจะเป็นกำลังให้กับพวกเราด้วยในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาประเด็นต่างๆให้มันชัดขึ้นรวมถึงการที่จะได้ส่งเสียงออกไปยังผู้ที่อาจจะยังไม่ได้เข้ามาศึกษาหรือว่ามารับผลกระทบอย่างจริงจังนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการที่จัดเวทีพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางสื่อมวลชนนะครับคุณทางทีมของทางคุณตะปณียศรีชัยนะครับซึ่งเราก็คงจะรู้จักกันนะก็จะได้มาเป็นช่วยในการที่จะรับฟังแล้วก็เก็บประเด็นต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้แสดงความคิดเห็นกันนะครับเพื่อที่จะได้นำมาประมวลนะได้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับทางภาคการเมืองหรือแม้ทางภาคการศึกษาเองเราเองก็จะได้นำไปเป็นหัวข้อให้นักศึกษาให้ครูบาอาจารย์ได้มาสอนมาวิจัยนะมาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับให้ภาคใต้ของเราได้พัฒนาอย่างแท้จริงแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมก็นั่งดูอยู่นะว่าจนสิทธิ์จนอำนาจจนโอกาสและถูกทำให้จนเนี่ยก็4มิตินี้ก็หนักหนาสาหัสนะครับกับโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมนะเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างที่เราเห็นนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขนะครับทำทั้งข้างบนข้างล่างนะครับก็จะทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำมันค่อยๆลดน้อยลงโอกาสต่างๆเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าการจัดเวทีในวันนี้นะครับคงจะสมประโยชน์ตามที่พวกเราวางวัตถุประสงค์ไว้แล้วก็สงการนักเรียนก็จะเป็นอีกกำลังหนึ่งที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในการขับเคลื่อนภาคใต้และประเทศพัฒนาประเทศชาติของเราไปสู่ความยั่งยืนที่เคารพในสิทธิของความเป็นคนทุกคนเท่าๆกันนะครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับเปิดการรับฟังนะครับเวทีสัญจรพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจแผนพัฒนาภาคใต้ในวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขกับการพูดคุยในเวทีนะครับแล้วก็ได้ข้อเสนอดีๆเพื่อเป็นนโยบายขับเคลื่อนในการพัฒนาภาคใต้และประเทศของเราต่อไปขอบคุณมากครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอันนี้เราก็ได้มาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการที่จะเปิดการพูดคุยแล้วก็เป็นเวทีสัญจรเพื่อให้พรรคการเมืองได้ฟังเสียงของคนจนซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่พวกเราจะได้มาทำภารกิจนี้ร่วมกันเดี๋ยวเราจะขออนุญาตจัดปรับสถานที่นิดนึงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้ท่านตัวแทนของพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยจะได้มีโอกาสในการขึ้นนั่งฟังร่วมกับพวกเรานะครับก็อยากจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งคิดว่าเวทีของพวกเราในครั้งนี้เนี่ยกระบวนการมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจในแผนพัฒนาภาคใต้ซึ่งเราพบว่าวันนี้เนี่ยแผนพัฒนาที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับชุมชนมากมายและก็เป็นแผนที่มีทิศทางการพัฒนาไปในรูปแบบที่เป็นกระบวนการของทิศทางการพัฒนากระแสหลักซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อันนี้เราก็คิดว่าเราจะฟังเสียงของพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าโดยรวมเสียงของพี่น้องที่พูดคุยต่อเรื่องนี้เนี่ยจะมีข้อเสนอมีข้อคิดเห็นทั้งในเชิงนโยบายทั้งในเชิงกฎหมายและก็ต่อเนื่องไปถึงข้อเสนอในเชิงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับคนจนขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรนะครับและก็อย่างน้อยรัฐธรรมนูญฉบับคนจนที่พวกเราได้จัดทำและรวบรวมเป็นข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่การพัฒนาไปเป็นรัฐธรรมนูญฉบับของประเทศไทยใหม่ได้ยังไงอันนี้ก็เป็นภารกิจเป็นความหวังที่เราอยากเห็นการเขียนกฎหมายที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนทุกชนชั้นนะครับทุกกลุ่มแล้วก็คิดว่ากลุ่มของพวกเราก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่อยากจะส่งเสียงส่งพลังในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมคำว่ามีส่วนร่วมคงไม่ได้มีส่วนร่วมณตอนที่รับผลการดำเนินการเท่านั้นเราอยากมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการคิดการออกแบบแล้วก็นำมาสู่การวิเคราะห์ที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาซึ่งพวกเราเองในหลายพื้นที่ก็มีข้อเสนอเหล่านั้นอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้คงจะได้ฟังจากตัวแทนของพี่น้องนะครับตอนนี้เรามีตัวแทนขึ้นบนเวทีแล้วนะครับผมคิดว่าขออนุญาตส่งไมค์ให้กับคุณถาปณีเอียดศรีชัยได้เลยนะครับของสำนักข่าวเดอะรีพอร์เตอร์นะครับซึ่งก็เดี๋ยวคุณถาปณีคุณแยมก็จะช่วยดำเนินการเปิดเวทีที่จะพูดคุยและฟังความคิดเห็นให้กับพวกเรานะครับขออนุญาตมอบไมค์เลยนะครับออกไมค์มีแล้วนะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งคุณถาปณีทั้งตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับขอบคุณมากครับโลค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่เอกนะคะขอบคุณค่ะขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะถาปณีเอศรีชัยค่ะก็ขอสวัสดีนะคะแล้วก็จริงๆก็ขอต้องชะโงกนะคะขอสวัสดีท่านคณะอธิการบดีนะคะแล้วก็อาจารย์นะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเห็นกันชัดแล้วนะคะก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะสมาชิกคนจนและก็เครือข่ายทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เมื่อสักครู่นะคะเราได้ฟังท่านอธิการบดีนะคะมาสงขลานครินทร์วันนี้ในฐานะศิษย์เก่านะคะดีใจมากค่ะที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้มางานที่มหาลัยหลายปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มาอยู่หลายงาน
ตึกนี้เหมือนเป็นตึกที่งอกขึ้นใหม่นะคณะนิติศาสตร์แต่ก่อนยังเรียนคณะวิทยาการจัดการนะคะเป็นศิษย์เก่าอยู่ตึกข้างๆนี้ค่ะสมัยก่อนตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่เลยนะในตอนนี้ดีใจมากค่ะที่ว่ากลายเป็นตึกของคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะนิติศาสตร์นะคะเติบโตขึ้นมากมายนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสัญจรพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนครั้งที่5นะคะวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเวทีพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนนะคะก็ถือเป็นเวทีที่จัดขึ้นครั้งที่5แล้วนะคะกับทางสมาชิกคนจนและเครือข่ายที่ร่วมกันจัดมาเพื่อที่จะฟังเสียงของประชาชนนะคะนำเสนอมาถึงพรรคการเมืองเพื่อจะไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่นึกถึงคนจนเห็นหัวคนจนนะคะเราจัดเวทีไปในหลายจังหวัดแล้วนะคะที่ผ่านมาครั้งล่าสุดเมื่อที่21พฤษภาคมที่จังหวัดปัตตานีนะคะมาครั้งนี้ครั้งที่5ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนหน้านี้นะคะไปที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอีกหลายพื้นที่เลยนะคะก็มีเสียงตอบรับที่ดีนะคะเพราะว่าเวทีแบบนี้นะคะเป็นเวทีที่ตั้งใจที่จะให้พรรคการเมืองมาฟังเสียงของคนจนนะคะเราไม่ได้มาฟังพรรคการเมืองนะคะแต่เราให้พรรคการเมืองมาฟังเสียงของเรานะคะซึ่งวันนี้มีตัวแทนพรรคการเมืองที่มาร่วมนะคะในเวทีวันนี้นะคะขอแนะนำทางด้านของตัวแทนพรรคการเมืองนะคะที่มาถึงในขณะนี้แล้วก่อนนะคะ3พรรคนะคะโอเคค่ะได้ค่ะนะคะท่านแรกนะคะนั่งข้างดิฉันเลยนะคะคุณประเสริฐพงศ์สอนนุวัฒน์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านที่2ดร.ศักดิ์ณรงค์สิริพรณราชสีมานะคะคณะทำงานบริหารพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ของพรรคไทยสร้างไทยนะคะท่านที่3คุณอัธชาญชาววานิชคณะทำงานภาคใต้พรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้จริงๆมีอีก2ท่านนะคะที่ยืนยันมาแต่คาดว่าน่าจะกำลังเดินทางหรือถ้าอย่างไรก็ระหว่างนี้เราก็จะดำเนินรายการไปก่อนนะคะอีก2ท่านที่แจ้งไว้นะคะคุณสุกาโนมัทธาสสจังหวัดยะลาพรรคประชาชาติและคุณเดชอินทร์ขาวทองสสจังหวัดสงขลารองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะแต่เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราก็ขอเปิดงานแล้วก็เริ่มนะคะเวทีของเราไปก่อนนะคะซึ่งมีตัวแทนจาก3พรรคการเมืองที่มาร่วมรับฟังนะคะแน่นอนค่ะสิ่งที่อยากจะให้พรรคการเมืองฟังเสียงคนจนก็จะมีตัวแทนนะคะจากภาคประชาชนนะคะที่เกี่ยวข้องกับแต่ละปัญหานะคะจะมานำเสนอให้ทุกท่านฟังก่อนนะคะว่าประเด็นปัญหาอะไรบ้างนะคะที่ตัวแทนประชาชนจาก14จังหวัดภาคใต้เนี่ยอยากจะสะท้อนและฝากพรรคการเมืองไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับคนจนฉบับประชาชนนะคะวันนี้นะคะเราจะมี6ปัญหาด้วยกันนะคะที่จะมานำเสนอนะคะมีปัญหาป่าไม้ที่ดินปัญหาทะเลประมงเกษตรและปัญหาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้นะคะปัญหาผู้บริโภครัฐสวัสดิการสุขภาพภัยพิบัติและคนจนเมืองรวมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการกระจายอำนาจนะคะก็จะมีตัวแทนพี่น้อง6ปัญหานะคะมานำเสนอโดยพี่น้องเนี่ยจะมีเวลาในการนำเสนอปัญหานะคะคนละ5นาทีนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะมาให้แต่ละพรรคการเมืองนะคะได้มาพูดถึงสิ่งที่ได้รับฟังมาจากพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็กลับมาสู่ช่วงที่2ที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งนึงจากพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ขออภัยค่ะจะมีทางผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัยนะคะที่จะมาผู้สรุปประเด็นแล้วก่อนที่จะให้พรรคการเมืองได้มาตอบในช่วงที่2นะคะงั้นช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงแรกนะคะของการให้ตัวแทนของประชาชนทั้ง6ปัญหานะคะมานำเสนอปัญหานะคะท่านแรกนะคะเป็นปัญหาป่าไม้และที่ดินนะคะนำเสนอโดยคุณสมภาใจกล้าค่ะเรียนเชิญค่ะได้ยินไหมครับหมายได้ยินไหมครับครับสวัสดีครับผมสมภารใจข้าครับเป็นตัวแทนของกลุ่มประเด็นที่ดินนะครับเพราะว่าในกลุ่มประเด็นปัญหาที่ดินและป่าไม้นะครับเรา
มีเขาเรียกว่าการระดมพูดคุยกันอยู่3ด้านนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของการระดมให้ทราบถึงปัญหาเรื่องที่2เรื่องของผลกระทบนะครับและเรื่องที่3เรื่องของแนวทางและข้อเสนอของเรานะครับซึ่งประเด็นปัญหาหลักๆของประเด็นป่าไม้และที่ดินของเราครับก็จะเกิดจาก1ก็คือเรื่องของการประกาศเขตที่ดินป่าไม้ทับที่ทํากินของชาวบ้านนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้ประกาศใช้นโยบายและกฎหมายเข้ามาจัดการชาวบ้านนะครับและเรื่องที่3ก็คือว่าการละเลยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นเรื่องของการเรื่องของการยึดคืนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนะครับพื้นที่สปกที่ทางนายทุนได้เข้าไปทำกินแล้วหมดระยะเวลาแต่ทางหน่วยงานราชการนี่ก็ไม่ไปทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆของพี่น้องภาคใต้นะครับซึ่งผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวนะครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องที่เกิดจากกระบวนการหลังจากที่ทางรัฐนะครับได้ประกาศเรื่องของกฎหมายนโยบายเพื่อที่จะทวงคืนผืนป่านะครับทำให้เกิดการตรวจยึดฟ้องร้องคดีของพี่น้องอันนี้ก็จะเกิดในหลายพื้นที่ปัญหาเรื่องของการทวงคืนผืนป่าเนี่ยทำให้เกิดการไปตัดโค่นต้นยางของพี่น้องหลายแปลงนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการเข้าไม่ถึงสิทธิ์ครับเพราะว่าพอที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยการเข้าถึงโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยจะเข้าไม่ถึงเลยทำให้พี่น้องขาดสิทธิที่จะเข้าถึงเรื่องนี้ขาดโอกาสนะครับที่จะเข้าถึงเรื่องนี้อันที่3ก็คือปัญหาหลักๆของคนใต้ก็คือว่าเรื่องของการใช้วิถีชีวิตตามปกตินะครับก็คือว่าเมื่อเราปลูกต้นยางแล้วต้นยางหมดสภาพเนี่ยเราก็จะไม่สามารถตัดโค่นได้เพราะว่าเมื่อตัดโค่นเมื่อไหร่ก็จะโดนฟ้องร้องคดีเพราะว่าถือเป็นการบุกรุกที่ดินใหม่นะครับและก็รวมถึงเรื่องของการชาวบ้านนะครับเห็นว่าสำรวจว่าที่ดินนี้หมดอายุสัมปทานแล้วชาวบ้านก็ไปเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ก็เพิกเฉยทำให้ชาวบ้านต้องเข้าไปยึดที่ดินเองเนี่ยแต่พอชาวบ้านเข้าไปยึดแล้วทางนายทุนหรือว่านายทุนแล้วก็อิทธิพลพื้นถิ่นนี่ครับก็จะเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีกับชาวบ้านรวมถึงการข่มขู่พี่น้องอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ภาคใต้เราเจอมากครับเรื่องนี้และก็ปัญหาหลักอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายที่รัฐออกมาเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อความต้องการและข้อเท็จจริงของชาวบ้านอย่างนโยบายคทช.นะครับซึ่งและก็กฎหมายอุทยานเนี่ยที่พยายามจะจำกัดการใช้ที่ดินของชาวบ้านอย่างเช่นอนุญาตให้อยู่แค่20ปีทำอนุญาตให้ทำกินแค่20ไร่และก็ต้องปลูกต้นไม้40ต้นต่อไร่อย่างเงี้ยครับถ้าไม่ปลูกเนี่ยผิดเงื่อนไขก็คือคุณต้องออกเลยทั้งที่จริงๆอ่ะชาวบ้านอยู่มาก่อนอันเนี้ยก็จะเป็นผลกระทบทำให้ชาวบ้านนี่ครับขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนครับข้อเสนอหลักๆก็คือมันจะมีอยู่3เรื่องนะครับข้อเสนอเรื่องของการใช้สิทธิพื้นฐานของชุมชนนะครับต้องชุมชนต้องมีสิทธิพื้นฐานในการจัดการที่ดินชุมชนต้องมีสิทธิพื้นฐานในการใช้ชีวิตตามวิถีปกติของชาวบ้านนะครับเรื่องที่2ที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอาจจะรวมถึงการจำกัดการถือครองที่ดินเพราะเราก็รู้ว่าปัญหาหลักของประเทศไทยคือว่าคนส่วนน้อยเนี่ยถือครองที่ดินอย่างมากทำให้เกษตรกรตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงกระบวนการถือครองที่ดินได้ครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมชุมชนสิทธิชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของกองทุนเราเสนอว่าตอนนี้ปัญหาหลักก็คือว่าเราพยายามผลักดันให้เกิดธนาคารที่ดินเพื่อที่จะไปใช้ในการเป็นเครื่องมือในการกระจายที่ดินครับแต่ว่าธนาคารที่ดินนี้ก็เกิดปัญหาว่ายังกระจุกอยู่ที่กรุงเทพทำให้ชาวบ้านเข้าไม่ถึงก็เลยคิดว่าข้อเสนอที่สำคัญก็คือว่าต้องให้รัฐสนับสนุนและส่งเสริมกองทุนที่ดินของชุมชนที่จะมาจัดการเรื่องนี้ครับให้ชุมชนสามารถออกแบบในการจัดการเรื่องนี้ให้ได้รวมทั้งอาจจะต้องปฏิรูปกฎหมายและที่ดินให้เป็นกฎหมายเดียว
พราะว่าตอนนี้ในกระบวนการแก้ไขปัญหากฎหมายและที่ดินนะมันมีหลายกฎหมายมากครับไหนจะกฎหมายอุทยานกฎหมายป่าสงวนอะไรพวกนี้ท้ายที่สุดมองว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการกระจายอำนาจให้ชุมชนกับท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรของตัวเองครับขอบคุณครับค่ะก็เป็นนะคะกลุ่มปัญหาที่ดินนะคะขอบคุณคุณสมภาใจกล้านะคะและกลุ่มตัวแทนนะคะประชาชนที่มานำเสนอเรื่องของปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ในภาคใต้นะคะนี่จะทำข่าวมา 10-20 กว่าปีนะคะปัญหาที่ดินคือยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะแถวๆบ้านเนี่ยเองที่อำเภอจะน่าสงขลาเนี่ยยังเป็นสค1อยู่60กว่าปีแล้วนะคะยังไม่ได้เป็นโฉนดที่ดินเลยนะคะอันนั้นเป็นปัญหาใหญ่นะคะแต่บางคนเขาก็ได้แล้วนะคะพี่ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะคะว่ามันพยายามต่างคนชาวบ้านธรรมดานี่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องอีกจำนวนมากนะคะแล้วก็ปัญหาที่ที่ดินของชาวบ้านทับที่ของรัฐอีกนะคะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศนะคะก็ฝากความหวังไว้ที่พรรคการเมืองในการผลักดันปัญหานี้นะคะต่อไปค่ะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของทะเลประมงและการเกษตรนำเสนอโดยคุณสมยศโต๊ะหลังนะคะแล้วก็ทางแล้วก็มีทางเกษตรมีคุณสุไลมานดาราโอ๊ที่เป็นเรื่องของประมงนะคะคุณสมยศจะนำเสนอเรื่องของการเกษตรนะคะเชิญทั้งสองท่านเลยค่ะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมจะไม่ขยายความเยอะนะครับเพราะต้องนำเสนอสองท่านในสองประเด็นนะเวลาน้อยจากข้อสรุปของในกลุ่มในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปจะต้องระบุถึงสิทธิของเกษตรกรในการบริหารจัดการที่ดินจัดการพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าไม้เข้าถึงทุนทางสังคมแล้วก็ทุนทางทรัพยากรนะครับข้อที่2สิทธิในการปกป้องความมั่นคงทางอาหารการคุ้มครองการรุกคืบของพืชเชิงเดี่ยวสารเคมีนะครับแล้วก็ต้องมีพื้นที่คุ้มครองในการป้องกันในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับประเด็นที่3ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรจะต้องมีการยกเลิกโดยในเรื่องของ CPTPP EFTA WTO ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มนะครับมาจากบางสะพานได้พูดถึงข้อตกลงการนำเข้ามะพร้าวที่มาจากเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียจากมะพร้าวลูกละ20บาทเหลือลูกละ5บาทนะครับส่งผลกระทบจากข้อตกลงการค้านะครับการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรนะครับการใช้สารเคมีต่างๆประเด็นที่7เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงกองทุนทั้งในและระหว่างประเทศรวมถึงกองทุนที่เกิดจากข้อตกลงต่างๆทางการค้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพื้นที่ราคาสินค้าเกษตรไปแล้วนะครับประเด็นที่8การไม่รับการส่งเสริมทางกฎหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของพืชกระท่อมพืชกัญชาและพืชอื่นๆนะครับเพิ่มบทบาทอำนาจของสภาเกษตรกรสภาวิชาชีพในการตรวจสอบการตัดสินใจการทำข้อตกลงต่างๆระหว่างประเทศหรือการลงทุนต่างๆนะครับประเด็นที่11ผลักดันให้มีการส่งเสริมสภาวิชาชีพเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่มีการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรในอาชีพต่างๆนะครับประเด็นสุดท้ายรัฐธรรมนูญจะต้องกำจัดจำกัดความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นอำนาจรัฐส่วนกลางหรือการส่งหรือว่าการติดต่อการค้าขายการเกษตรในระหว่างประเทศนะครับจะต้องจัดความสัมพันธ์ตรงนี้ให้สมดุลนะครับครับสลามในกุมารตุลลอฮ์บรักาตุครับขอความสันนิษุกจุนมีเดทุกท่านนะครับประเด็นหนึ่งประเด็นเรื่องของทะเลแล้วก็อาชีพประมงนะครับอาชีพประมงที่ผ่านมาเราเจอปัญหาวิกฤตIUUนะครับก็คือการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานไร้การควบคุมอันนี้คือเป็นปัญหาหลักในการสร้างให้เกิดความเสื่อมโทรมของทะเลไทยที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพประมงนะครับแนวทางแก้ไขนะครับที่เราสรุปเป็นประเด็นนะครับง่ายๆนะครับทะเลไทยต้องมีการบูรณาการอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรเรามีทะเลมีทรัพยากรแต่ว่าการแบ่งปันผลทะเลการแบ่งปันทะเลเกิดการแบ่งปันหรือว่าแบ่งปันต
ามผลประโยชน์ไม่ได้แบ่งปันตามความยั่งยืนของทรัพยากรอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาหลักทำให้ทะเลมันเสื่อมโทรมนะครับเรามีอีกอย่างหนึ่งที่สิ่งสำคัญที่สุดคือเครื่องมือประมงนะครับเครื่องมือประมงชนิดไหนที่สมควรอยู่บริเวณไหนผลกระทบกับห่วงโซ่อาหารหรือเปล่าทำลายห่วงโซ่อาหารหรือไม่อันนี้คือต้องตีความให้ชัดกรมประมงหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องตีให้ชัดว่าเครื่องประมงชนิดไหนที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศทางทะเลนะครับข้อที่3ชาวประมงนะครับเป็นตัวคนที่ใช้ประโยชน์ต้องสร้างจิตสำนึกให้ชาวประมงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ชาวประมงนะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้แก่ประเทศชาติแต่ว่าชาวประมงยังไม่มีสิทธิ์ในทางกฎหมายอาชีพประมงเป็นอาชีพหนึ่งที่ไม่ได้ระบุอยู่ในสารกฎหมายของอาชีพประมงอาชีพเกษตรกรไทยอาชีพเกษตรกรไทยมีอะไรบ้างครับมีชาวสวนชาวนาชาวไร่ประมงมีเพาะเลี้ยงแต่ว่าประมงชายฝั่งประมงพื้นบ้านที่สร้างมูลค่าให้แก่เกษตรกรไทยมูลค่าแก่เศรษฐกิจไทยไม่ได้ถูกระบุในอาชีพเกษตรกรไทยจะทำยังไงให้ที่อาชีพประมงเป็นอาชีพหนึ่งของเกษตรกรไทยเพราะว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้กับประเทศไทยนะครับกฎหมายนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดถ้า 3-4 อย่างนี้เดินไปควบคู่ไม่ได้แน่นอนความยั่งยืนไม่เกิดกฎหมายประมงตามพรก.ประมงณปัจจุบันมาตรา4มาตรา5โทษครับมาตรา5นะครับคำนิยามคำว่าประมงชายฝั่งคำนิยามคำว่าทะเลชายฝั่งทะเลชายฝั่งเป็นทะเลที่อยู่ในเขตสามไมล์ทะเลเป็นทะเลชายฝั่งประมงชายฝั่งคนที่ทำอาชีพประมงในเขตทะเลชายฝั่งก็คือสามไมล์ทะเลทั้งๆที่ทะเลเรากว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่าเราจำกัดสิทธิ์นะครับของอาชีพประมงไปแค่3ไมล์ทะเลพอไปพ่วงกับมาตรา34ใครได้รับอนุญาตทำประมงห้ามออกนอกเขตทะเลชายฝั่งไปพ่วงกับมาตรา57ที่เรามีปัญหารวมความยั่งยืนของทรัพยากรมาตรา57ห้ามจับสัตว์น้ำไวอ่อนตามที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา57นี้ปี564 65กฎหมายออก588ปียังไม่ได้กำหนดสำนักไว้อ่อนตอนนี้ทางสมาคมรัฐทะเลไทยว่าสมาคมประมงพื้นบ้านก็รณรงค์ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ตามมาตรา57เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทะเลไทยและสร้างความมั่นคงของอาหารให้แก่คนไทยทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณสุไลมานดาราโอแล้วก็คุณสมยศโตหลังนะคะจริงภาคใต้นี่เขาบอกเป็นเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์เรามีทรัพยากรเยอะมากนะคะเขาป่านาเลเหมือนที่เราอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะจากการต่อสู้ของพี่น้องจนะซึ่งจริงแล้วนะถ้ามองทั้งภาพแบบของจังหวัด14จังหวัดภาคใต้มันมีทุกอย่างอย่างนี้จริงๆนะคะแต่ว่าภายใต้ทรัพยากรที่มีค่ะมันไม่ได้ถูกบริหารจัดการแล้วก็ยังเกิดความเหลื่อมล้ำอยู่สูงมากนะคะแล้วก็ปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นนะคะทางด้านทะเลหรือการประมงนะคะก็มีเรื่องของความไม่เข้าถึงนะคะของนโยบายของรัฐต่างๆด้วยนะจำเป็นเกิดปัญหานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นปัญหาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นะคะนำเสนอโดยคุณมูฮัมหมัดนัดรูนเลาะเหมนะคะเชิญค่ะครับครับสวัสดีครับก็ผมนะครับเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับก็คนตัวเล็กๆนะครับแต่คุยโครงการขนาดใหญ่ก็นะครับโครงการขนาดใหญ่ในภาคใต้นะครับที่ได้พูดคุยกันนะครับก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินภูเก็ตเทพานะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าชีวมวลอุตสาหกรรมจนะนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การกัดเซาะชายฝั่งเขื่อนแล้วก็ฉลุงเหล็กบางสะพานนะครับแล้วก็แลนบิดละนองนะครับก็นะครับคือเป็นโครงการที่เป็นการต่อสู้ของชาวบ้านเนี่ยแต่ละพื้นที่เป็นระยะเวลายาวนานมากปัญหาที่เราพบนะครับก็คือแต่ละโครงการที่เข้ามาครับประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมเอาตอนหลังโครงการแล้วอ่ะคือก่อนหน้านั้นน่ะประชาชนแทบไม่มีส่วนร่วมเลยภาครัฐเอาประชาชนไปมีส่วนร่วมแต่ไม่ให้ประชาชนคิดไอ้นี่คือสำคัญมากก็คือประชาชนมีสิทธิ์แค่ยกมือในโครงการต่างๆซึ่งในการยกมือแต่ละครั้งนะครับในของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเวลาจะมีโครงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะประสานงานเกี่ยวกับผู้นำท้องถิ่นในตำบลหรือชุมชนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะได้คนเฉพาะที่เห็นด้วยและคนเห็นต่างไม่มีแล้วก็มีนักวิชาการแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งที่เอาโครงการมาแล้วก็เลือกว่าจะทำแบบไหนแต่ไม่ได้บอกว่าทำหรือไม่ทำจะดีกว่าไอ้นี่คือผมคุยภาพรวมนะครับคือมันมีนักวิชาการที่เข้ามาคือมาบอกว่า
เอาแบบมาเลย3อย่างเนี่ยให้ประชาชนเลือกว่าจะทำแบบไหนเหมือนมัดมือชกประชาชนนะครับโดยที่ไม่ให้มีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนักวิชาการที่เสนอความถูกต้องผมต้องกล่าวเรียนก่อนว่าความถูกต้องกับเสียงข้างมากมันคนละอย่างกันนะครับเพราะความถูกต้องเนี่ยไม่ต้องคุยดังก็เจ็บและสะเทือนทั้งประเทศครับแต่ความบางทีอ่ะคือเสียงส่วนมากอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปเหมือนโครงการแต่ละโครงการเนี่ยประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหมือนผมเองแล้วก็ในต่างละพื้นที่เนี่ยคือต่อสู้ต้องผ่านการโดนกดขี่ข่มเหงเนี่ยมาเยอะมากซึ่งตัวแทนเนี่ยที่เราเข้าไปตัวแทนของประชาชนเราต้องการเห็นตัวแทนของประชาชนจริงๆที่เข้าไปไม่ใช่ว่าเราจะให้ประชาชนเนี่ยมาเหนื่อยอยู่อย่างนี้ตลอดเลยบางทีผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราประชาชนอย่างเราเนี่ยเราต้องเหนื่อยอย่างนี้ตลอดไหม4ปีเราต้องเหนื่อยกันอีกแล้วเหรอทำไมเราไม่มีตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปอ่ะแล้วก็ยื่นเรื่องโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วเราอาจจะเหนื่อยน้อยลงแต่นี่4ปีเมื่อก่อนหน้านี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ยังทำงานหนักกว่าเดิมประชาชนหนักกว่าเดิมแล้วก็ข้อสรุปที่ได้เมื่อกี้นะครับข้อเสนอเชิงหลักการเนี่ยก็คือรัฐเนี่ยต้องจัดให้มีการประเมินเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ชุมชนมีสิทธิในการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมชุมชนต้องมีอำนาจสิทธิในการออกแบบทรัพยากรท้องถิ่นของตนเองชุมชนมีสิทธิรวมตัวเพื่อดำเนินการผลประโยชน์โดยไม่มีการกีดกั้นจากภาครัฐและก็การซื้อที่ดินของเอกชนหรือที่ดินใดๆก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกอย่างชัดเจนว่าซื้อไปทำอะไรและการจัดการผังเมืองให้ยึดถือตามผังเมืองโดยประชาชนและมีการอนุมัติแล้วก็ประเด็นปัญหานะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็กล่าวสรุปมาแล้วข้างต้นเมื่อกี้ว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้รับทราบข้อมูลเลยว่าจะมีโครงการมาประชาชนจะมารับเอาทีหลังแล้วคือจะมารู้แล้วก็มัดมือชกว่าให้เอาแล้วก็ประชาชนเนี่ยชุมชนต้องมีเวทีเนี่ยเราต้องทำเวทีเรียกร้องกันเองชุมชนเนี่ยยึดอำนาจในการจัดการทรัพยากรการรวมตัวของประชาชนเป็นเครือข่ายเพื่อต่อสู้แล้วก็สร้างอำนาจแบบการรูปแบบการจัดการน้ำด้วยตัวเองความจนอิสรภาพไม่มีการที่จะแสดงออกในความถูกต้องความสามารถในการรับอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่แล้วก็การกว้านซื้อที่ดินจากกลุ่มนายทุนในชุมชนผังเมืองชุมชนต้องออกแบบด้วยชุมชนเองชุมชนไม่อยู่ในกลไกการตัดสินใจการปกปิดชุมชนจากความผิดแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ไม่ให้ประชาชนคิดในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองครับผมครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณคุณมูฮัมหมัดนารูนเหลาะเหมนะคะเห็นได้ชัดว่าโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็เป็นประเด็นข่าวมาโดยตลอดนะคะปัญหาสำคัญที่ประชาชนตั้งคำถามว่ารัฐมีนโยบายแต่ไม่เคยรับฟังนะคะความคิดเห็นของประชาชนดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องเกิดขึ้นจริงด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้ค่ะนำเสนอโดยคุณสุรดาหานทะเลเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุรดาหันทะเลนะคะมาจากเกาะลิเป้จังหวัดสตูลค่ะก็วันนี้เป็นตัวแทนของชาติพันธุ์ภาคใต้นะคะกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้ก็จะประกอบด้วยชาวเลแล้วก็ชาวเขาชาวเลจะมีมอแกนมอแกลนแล้วก็อุรักลาวุยส่วนชาวเขาก็จะเป็นชาวมานิโอลังอัสลีค่ะซึ่งจะกระจายอยู่ใน10จังหวัดภาคใต้ค่ะเป็นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลพัทลุงสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะค่ะปัญหาที่พบอยู่นะคะก็จะเป็นปัญหาที่พบอยู่นะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ดินทำกินนะคะปัญหาก็จะถูกบุกรุกจากหน่วยงานแล้วก็นายทุนเพราะเราอยู่ในเขตอุทยานค่ะ
พื้นที่ทางจิตวิญญาณเราก็จะถูกแทรกแซงจากหน่วยรัฐแล้วก็อุทยานค่ะพื้นที่ทางจิตวิญญาณนะคะก็คือบรรพบุรุษเราได้ทำเราได้ทำค่ะพื้นที่ทางจิตวิญญาณนะคะเราก็จะถูกแทรกแซงจากหน่วยงานรัฐและก็นายทุนค่ะค่ะสัญชาติบางกลุ่มยังไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์ในนั้นนะคะอย่างเช่นบัตรประชาชนค่ะแล้วก็อคติทางชาติพันธุ์ก็จะเป็นความเท่าเทียมกันค่ะแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ต้องดำรงภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาให้มั่นคงในปัจจัย4อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ค่ะต้องรับรองและส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ภูมิปัญญาตอนนี้เราก็ตอนนี้กลุ่มชาติพันธุ์ก็มีการผลักดันพรบคุ้มครองสิทธิ์และส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลค่ะก็อยากให้ทางรัฐนะคะได้ทำให้เร็วเพื่อจะให้เราได้นำมาใช้คุ้มครองพวกเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็นะคะขอบคุณคุณสุรดาหานทะเลนะคะอย่างที่ทราบนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่นะคะก็มีทั้งชาวเลมีเหนือชาติพันธุ์ภูเขาด้วยนะคะแต่ปัญหาที่เราได้ยินมาตลอดเลยคุณเหล่านี้คือกลุ่มชุมชนดั้งเดิมนะคะกลุ่มชาติพันธุ์เขาดั้งเดิมเขาอาจจะอยู่มาก่อนเราด้วยซ้ำนะคะแต่กลับกลายว่ากลับเป็นคนที่ไม่มีแม้กระทั่งบัตรประชาชนคนไทยไม่มีสิทธิในการรับรองในความเป็นคนด้วยซ้ำนะคะบางพื้นที่ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินด้วยนะคะหรืออย่างเช่นชาวเลที่ราวัยหรือในหลายพื้นที่นะคะที่ต่อสู้มาโดยตลอดนะคะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็กำลังมีการผลักดันพรบคุ้มครองนะคะกลุ่มชาติพันธุ์อย่างที่มีการนำเสนอก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ฝากทางพรรคการเมืองด้วยนะคะต่อไปเป็นประเด็นที่5นะคะประเด็นเกี่ยวกับผู้บริโภครัฐสวัสดิการสุขภาพภัยพิบัติและคนจนเมืองนะคะนำเสนอโดยคุณสมัยเสน่หานุกูลค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะดิฉันจะพยายามให้พูดให้ช้าที่สุดนะคะจะพยายามสื่อให้ท่านที่อยู่บนเวทีรับทราบปัญหาของเราแล้วก็นำสู่การแก้ไขปัญหานะคะเตรียมพื้นที่แป๊บเดียวค่ะเราคนจนเมืองนะคะพร้อมกับพี่น้องเปราะบางแล้วก็กลุ่มต่างๆที่ร่วมเสนอปัญหากันมา13กันยายน2543เป็นมติและนโยบายร่วมแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐการรถไฟนะคะการรถไฟกับกระทรวงคมนาคมเนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องที่อยู่พื้นที่ดินรถไฟเนี่ยได้เช่าแค่61ชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ดินรถไฟทั้งนั้นเลยขณะเดียวกันมันไม่สามารถคุมกำเนิดได้นะคะการรถไฟมีที่ดินเยอะแยะการจับจองก็เกิดขึ้นมากมายจาก2543จนถึง2556ตลอดระยะเวลา22ปีมีผู้จับจองที่ดินมากมายก่ายกองแต่ก็ยินดีและดีใจที่มีโอกาสไปขับเคลื่อนได้มีโอกาสปลดล็อกให้พี่น้องที่อยู่บนดินรถไฟเนี่ยมีโอกาสได้เช่าขณะนี้กำลังกระตือรือร้นที่จะเช่ากันให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ผู้บุกรุกจะเป็นผู้เช่าที่ถูกต้องแต่ขณะเดียวกันคนที่เช่าแล้วมีสัญญาเช่าแล้วขณะนี้กำลังโดนโครงการของรัฐขนาดใหญ่มันคือการไล่รื้อระบบรางคู่เลยทีเดียวนะคะชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์สงขลาหาดใหญ่สุไหงโกลกเป็นช่วงไปจะยังไงก็แล้วแต่เช่าแล้วมีสัญญาแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วหน้าที่ของท่านรัฐต้องดูแลหาพื้นที่รองรับมาดูว่าผู้โอกาสน้อยอย่างเราเนี่ยท่านต้องดูแลนะคะต้องมีที่รองรับต้องมีที่อยู่อาศัยให้คนจนเมืองนะคะอย่าไล่เขาออกนอกเมืองเลยเมืองจะเจริญไม่ได้ถ้าปราศจากคนจนสิทธิที่อยู่อาศัยก็คือสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันนะคะเสนอขณะนี้สัญญาสงขลาหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีสัญญาเช่าถูกต้องตามกฎหมายและกำลังโดนโครงการของรัฐหาที่รองรับให้เขานะคะให้เข้าถึงสิทธิระบบขั้นพื้นฐานที่เขาสมควรจะมีที่ดินรัฐก็คือที่ดินเรานี่แหละแต่เราไปเช่ารัฐอยู่
พราะเราคือคนจนไงคะแต่ทุกสิ่งอย่างมันมีคุณภาพชีวิตของมันไปในตัวเสนอก็คือให้รัฐหาที่รองรับดูแลผู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายผู้ที่มีโอกาสก็คือทำกระบวนการต่อไปมาพูดถึงรัฐสวัสดิการนะคะเรื่องคุณภาพชีวิตของคนปัจจุบันคือชีวิตทั้งหมดทั่วประเทศไทยเลยไม่เฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มพี่น้องที่เป็นคนจนทั่วประเทศขณะนี้รัฐสวัสดิการเรื่องของเบี้ยยังชีพตามขั้นบันไดอะค่ะ60 600 70 700 80 800 90ปีหรือ100ปีได้ 1,000 บาทมันไม่พอกินค่ะมันไม่เหมาะมันไม่ควรมันทำอะไรไม่ได้วันละ20บาทต่อ1วันน่ะลูกหลานที่ฉันอยู่บ้านเนาะพ่อแม่ไปทำงานฉันต้องดูแลลูกหลานใช่ไหมคะ20บาททำอะไรไม่ได้เลยย่าขนมยายขนมแม่เท่าขนมไม่มีทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนขณะนี้เรากำลังจะเปลี่ยนระบบขอท่านกระบอกเสียงให้กับเรานะคะเราจะเปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญแห่งชาติทั่วหน้าด้วยนะคะทั่วหน้าด้วยไม่เฉพาะหาดใหญ่สงขลานะคะทั่วประเทศไทยไม่ได้ระบุว่าคนนั้นจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยท่านมีสิทธิ์ตรงนั้นไม่ใช่พ.ร.บ.รองรับอย่างเดียวนะคะต้องเข้าสู่กฎหมายรองรับตามใจรัฐบาลไหนจะเข้ามาจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนสิทธิตรงนี้จากคนจนได้เลยให้มีกฎหมายรองรับท่านเป็นกระบอกเสียงให้เราทั่วคนทั่วประเทศจะต้องมีสิทธินี้นะคะ 3,000 บาทต่อ1เดือนไม่มากเลยกรอบแรกเกณฑ์คือ60ปีขึ้นไปเท่านั้นขั้นพื้นฐานของคนจนเราเนี่ยเดือน 2,500 2,700 ไม่อยู่ค่ะเอาไม่ได้กินไม่ได้นะคะเสนอท่านเลยเราเคยร่วมกระบวนการนี้มาแล้วแล้วถูกปัดออกจากกองมรดกของรัฐเนาะรัฐไม่ยอมรับทำไมจะไม่ยอมรับเหมือนที่พี่พบบอกเมื่อกี้เสียงคนจนน่ะตะโกนให้ตายเขาไม่ได้ยินน่ะคนรวยนิดเดียวสั่นสะเทือนทั้งประเทศนะคะขอท่านมีกระบอกเสียงให้เราต่อสู้กับเราเราก็คนจนคนหนึ่งเหมือนกันในประเทศไทยแต่เรามีสิทธิของความเป็นคนไงคะต่อไปเรื่องกัญชาในเมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ยจะมากักอะไรอีกล่ะเปิดเสรีเลยครับทุกคนมีสิทธิ์ถ้าจะค้าขายก็ค้าขายไปอย่าเอื้อนายทุนวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านของเราเนี่ยวิถีชีวิตจริงๆมีเขาทำยารักษาโรคด้วยนะขออนุญาตนะคะที่ฉันเขากินค่ะกินเหมือนกันแต่ไม่ได้กินแบบแปรรูปกินแบบเป็นยารักษานะคะคือภูมิปัญญาของชาวบ้านเรามีเยอะไม่ได้บอกว่าต้องเอื้อนายทุนในเมื่อท่านปลดล็อกท่านมากักกับเราอีกทีหนึ่งแล้วท่านไปเทื่อเอื้อกับนายทุนให้มีโอกาสค้าขายยาเสพติดไม่แน่ใจว่าพูดผิดหรือพูดถูกดิฉันไม่ได้อยู่ในวงการกัญชาแต่ที่แน่ๆคือปลดล็อกเถอะถ้าจะเสรีก็คือเสรีเลยอย่ากักกันอยู่นะคะเผอิญชาวบ้านเราเนี่ยวิถีชีวิตชุมชนของเขาเนี่ยเขาทำยาด้วยนะซึ่งการแปรรูปทำยาเนี่ยไม่ได้ทำยาแบบผิดกฎหมายนะคะเสนอนะคะเสนอสิทธิต้องเท่าเทียมกันปลดแล้วคือปลดเลยเสรีต้องมาค่ะระบบประชาธิปไตยทุกคนต้องได้เข้าถึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก็เรื่องของสวัสดิการนะคะเรื่องรัฐสวัสดิการต่างๆนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่มีการฝากไปถึงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะเวทีที่กรุงเทพเรามีการพูดคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันนะคะคงเป็นนโยบายที่ต่างๆเหมือนกันทั้งประเทศโดยเฉพาะนี่แหละค่ะข้อเสนอเบี้ยยังชีพที่จะเปลี่ยนเป็นบำนาญแห่งชาติเนี่ยหลายพรรคการเมืองคงจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ได้นะคะมาสู่ประเด็นปัญหาที่6นะคะประเด็นปัญหาสุดท้ายนะที่จะมีการนำเสนอจากภาคประชาชนนะคะการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการกระจายอำนาจนะคะนำเสนอโดยคุณปทุมมาตั้งพิพัฒน์มงคลเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลนะคะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะแล้วก็กำลังทำงานอยู่ในกลุ่มลองบีดค่ะตอนนี้ค่ะประเด็นที่6ของกลุ่มเราค่ะคือปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพและการกระจายอำนาจค่ะปัญหาของกลุ่มที่รวบรวมมาได้ค่ะคือการผูกขาดทรัพยากรการเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาหรือว่าเรื่องรายได้ค่ะแล้วก็การใช้กฎหมายมาบังคับประชาชนการเข้าถึงทรัพยากรค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นสิทธิในการประกอบอาชีพค่ะเพราะว่าการประกอบอาชีพบางอย่างจะมีวางเงื่อนไขโดยรัฐค่ะแล้วก็เหมือนการทำเบียร์คราฟต์เนี่ยค่ะมันก็จะถูกผูกขาดโดยทุนใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าประชาชนทั่วไปไม่สามารถผลิตเหล้าได้ตามที่เขากำหนดไว้ในพ.ร.บ.ค่ะแล้วก็การรวมศูนย์อำนาจซึ่งส่วนการจะส่งเจ้าหน้าที่มาแก้ปัญหา
พื้นที่ท้องถิ่นทั้งที่ควรจะเป็นคนในพื้นที่ที่จะรู้ปัญหาดีที่สุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นคนจากส่วนกลางมาก็จะเป็นในส่วนของปัญหาเรื่องของภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคค่ะแล้วก็การตีความกฎหมายที่บิดเบี้ยวโดยไม่ได้มาจากเจตนารมณ์ของการใช้กฎหมายอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็ในเรื่องของการริดรอนสิทธิเสรีภาพคือการทำรัฐประหารแล้วก็กฎหมายที่ไม่ได้มาจากประชาชนแล้วก็เร็วๆนี้มันจะมีปัญหาเรื่องพรบการรวมกลุ่มค่ะที่ปิดกั้นสิทธิของชาวบ้านในการมาแสดงความคิดเห็นค่ะแล้วก็ไอ้ปัญหาที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรามีทางข้อเสนอให้ทางพรรคการเมืองนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้นค่ะข้อแรกค่ะคณะรัฐประหารต้องไม่มีการยกเว้นโทษหรือการหมดอายุคดีความต้องมีการดำเนินคดีค่ะเพราะว่าตัวอย่างมีให้เห็นแล้วค่ะว่าการรัฐประหารทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกได้เหมือนตอนช่วงรณรงค์โหวตโนของพรบของรัฐธรรมนูญปี60ค่ะที่จะมีคนโดนจับกุมในการรณรงค์พรบตัวนั้นอยู่ค่ะอย่างที่2ค่ะต้องมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่การแต่งตั้งค่ะปัญหาของศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็เหมือนการยุบพรรคของอนาคตใหม่ที่เขาก็มาจากเสียงประชาชนเหมือนกันแล้วก็ใช้ระบบพรรคการเมืองเหมือนกันแต่ว่ามาถูกโหวตให้ยุบพรรคไปโดยคนไม่กี่คนแล้วก็ตรงนี้ส่วนกลุ่มเราคิดว่ามันไม่แฟร์ค่ะอย่างที่3ค่ะสนับสนุนให้ไทยเป็นรัฐสวัสดิการที่ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคแล้วก็ให้ทุกคนได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะอันนี้เราอิงมาจากข่าวสิทธิ์ข่าวในเร็วๆนี้ค่ะที่มีเด็กมัธยมต้นมีการฆ่าตัวตายเนื่องจากไม่มีทุนในการศึกษาที่จังหวัดพัทลุงค่ะอันนี้เราก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วเราเลยเสนอข้อนี้มาค่ะ4ค่ะการกระจายอำนาจที่ไม่ใช่เป็นการแบ่งอำนาจอย่างในปัจจุบันค่ะอันนี้เราก็มีข้อเสนอว่ายกเลิกราชการส่วนภูมิภาคเพราะว่าไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนอย่างที่กทมซึ่งเราเห็นแล้วว่าการมีการเลือกตั้งผู้ว่ามันทำให้จังหวัดกทมมีประสิทธิภาพในการบริหารมากแค่ไหนแล้วก็การบัญญัติว่าท้องถิ่นห้ามทำอะไรบ้างแทนที่จะบัญญัติว่าสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการค่ะแล้วก็มีข้อเสนอให้ท้องถิ่นเก็บภาษี 100% ก็คือส่งให้ท้องถิ่นไป 70% แล้วก็ส่งเข้าส่วนกลาง 30% ค่ะข้อเสนอข้อที่5ค่ะพรรคกลางมีพรรคการเมืองต้องมีกลไกที่ปกป้องส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงออกได้ค่ะคืออันนี้คือเราอยากให้มีพรรคการเมืองสนับสนุนในทุกช่วงเวลาไม่ใช่แค่เพียงการคุณใกล้เลือกตั้งแล้วคุณเพิ่งมาส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนแต่ว่าเราไม่อยากให้จบแค่การเลือกตั้งค่ะหลังการเลือกตั้งคุณก็ต้องรับประกันประชาชนในสิทธิข้อนี้ได้เหมือนกันต่อไปข้อสุดท้ายค่ะให้สภาประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมข้อพิพาทที่เกี่ยวกับพรบการแข่งขันทางการค้าค่ะเพราะว่ากลุ่มเราเห็นว่านายทุนก็เป็นส่วนหนึ่งที่หนุนพรรคการเมืองที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนในบางพรรคกลุ่มที่6สิทธิเสรีภาพและการกระจายอำนาจขอนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องปทุมมาแล้วก็กลุ่มเพื่อนด้วยค่ะนี่เป็นเยาวชนที่อายุน้อยที่สุดนะคะที่มานำเสนอปัญหาตั้งแต่5เวทีที่เราไปจัดมานะคะขอเสียงปรบมือให้น้องอีกครั้งนึงนะคะนี่แหละค่ะคือเราก็คาดหวังนะคะว่าจริงๆเยาวชนน่ะหลายๆคนมองว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เห็นเรื่องของปัญหาในสังคมแต่เยาวชนยุคนี้นะคะเราต้องยอมรับนะว่าเขาตื่นตัวในทางการเมืองและเข้ามามีส่วนร่วมนะคะกับปัญหาในสังคมหรือปัญหาหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะเนี่ยค่ะอย่างที่กลุ่มน้องๆตัวแทนได้มานำเสนอเรื่องของปัญหาเรื่องของการเมืองการกระจายอำนาจนะอยากเห็นการเลือกตั้งผู้ว่านะคะอยากมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดตั้งสภาประชาชนก็น่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญจริงๆตอนนี้มีเยาวชนหลายคนนะคะที่ต้องเรียกว่า
ผชิญนะคะชะตากรรมในทางเรื่องของการออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่างๆแต่กลับถูกดำเนินคดีนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะต้องฝากพรรคการเมืองไปด้วยนะคะว่าอย่างที่นี่ก็มีนะคะน้องๆเยาวชนในภาคใต้ที่เข้ามาทำกิจกรรมทางการเมืองและถูกดำเนินคดีนะคะมีอยู่หลายคนด้วยกันนะคะยังไงก็ต้องให้กำลังใจน้องๆเยาวชนมาถึงก็ต้องมีแนวทางทางกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างไรนะคะเอาละค่ะเราก็ครบทั้ง6ปัญหาแล้วเมื่อกี้น้องก็เป็นเยาวชนนะคะอายุ21ปีแค่นั้นก็ให้กำลังใจน้องๆด้วยนะคะเอาค่ะก็ตอนนี้นะคะพรรคการเมืองที่อยู่บนเวทีกับเรานะคะสรุปก็น่าจะเป็น3พรรคนะคะหลังจากที่ตอนแรกก็ตอบตกลงไว้5พรรคนะคะก็จะเหลือทางด้านคุณประเสริฐพงษ์สอนุวัฒน์จากพรรคก้าวไกลดร.สังณรงค์สิริพรณราชสีมาจากพรรคไทยสร้างไทยนะคะแล้วก็คุณอัธชาญชาวานิชนะคะจากพรรคเพื่อไทยเพียง3พรรคเท่านั้นนะคะที่จะอยู่บนเวทีกับเราเสียดายเหลือเกินที่วันนี้คุณเดชอิฐขาวทองนะคะส.ส.สงขลารองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ดูแลรับผิดชอบภาคใต้นะคะไม่ได้เดินทางมาในร่วมในเวทีครั้งนี้นะคะจริงๆคำถามหลายคำถามเนี่ยก็มีฝากโดยตรงมาถึงเนี่ยอยากจะฟังทางด้านของพรรครัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะแต่เสียดายที่วันนี้ไม่ได้มานะคะรวมถึงทางด้านของพรรคประชาชาตินะคะคุณสุกาโนมัทธานะคะก็เหลือ3ท่านค่ะทุกท่านจะมีเวลาคนละ10นาทีนะคะเพราะว่าใช่ค่ะจากแรกที่ให้ไป7นาทีแต่ว่าเราก็เอาเวลาจาก2พรรคที่เขาไม่มาเนี่ยค่ะมาให้พรรคที่มานะคะเราต้องปรบมือให้พรรคที่มาก่อนดีมั้ยคะใครไม่มาเราก็จดชื่อไว้นะคะจดชื่อพรรคไว้ว่าใครที่ไม่มารับฟังเสียงของประชาชนนะคะเราก็ต้องจดไว้ส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะฟังทั้ง3พรรคนะคะที่จะมาพูดถึงสิ่งที่ได้รับฟังนะคะเราอาจจะเน้นจาก6ปัญหาของพี่น้องที่นำเสนอนะคะเพื่อที่บอกทางพรรคเนี่ยเห็นยังไงแล้วเรามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ยังไงนะหรือจะผลักดันปัญหานะของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปสู่ร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่ให้ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างที่เราได้มีการนำเสนอไปอย่างไรนะคะเริ่มจากคุณประเสริฐพงศ์สอนนิวัฒน์จากพรรคก้าวไกลค่ะครับสวัสดีครับได้ยินนะครับอันมันไม่อันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าครับอันนี้กับอันนี้ได้นะครับผมประเสริฐพงศ์สอนนิวัฒน์ครับผู้แทนราษฎรอดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคก้าวไกลครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อสัดส่วนภาคใต้ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่ปัญหาที่ดินป่าไม้นะครับถ้าท่านเคยฟังอภิปรายของหัวหน้าพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็พูดถึงเรื่องกระดุม5เม็ดพูดถึงเรื่องปัญหาที่ดินแน่นอนและพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมาธิการที่ดินและสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าเรามุ่งมาตรปรารถนาที่จะเป็นกลไกในสภาที่จะแก้ไขปัญหาที่ดินและสิ่งแวดล้อมแล้วเรามีแผนงานที่ผ่านมาตลอด3ปีในการเข้าพื้นที่ดูแลปัญหาต่างๆเอาประเด็นข้อเดือดร้อนของพี่น้องต่างๆเข้าไปสู่การพิจารณาของกรรมาธิการที่ดินและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดพี่น้องคงจะทราบดีเมื่อเดือนที่แล้วผมกับส.ส.สมชายก็ไปในพื้นที่ที่หมดสัญญาสัมปทานนะครับในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์กระบี่ตรังนะครับเรารู้ดีว่าประเด็นปัญหาการทวงคืนที่ดินเนี่ยบริษัทเอกชนที่ได้รับประโยชน์จากการรัฐบาลเก่าๆให้เช่าสัมปทานและหมดอายุไปเนี่ยหมดไปตั้งแต่ปี2546นี่ผ่านมาหลายปีปรากฏว่าที่ดินยังมีการครอบครองโดยกลุ่มทุนดังกล่าวไม่เอากลับมาคืนเป็นของรัฐนั่นหมายความว่าภาคราชการกับนักการเมืองบางกลุ่มที่เป็นรัฐบาลอยู่ทุกวันนี้ขาดความจริงใจที่จะเอาผืนแผ่นดินที่ทุกคนมีสิทธิเอามาเป็นของรัฐก่อนและมาจัดสรรให้กับพี่น้องที่ดินทำกินนะครับเราก็เลยยังมีคนจนอยู่สรุปว่าวันนี้ท่านยังเป็นคนจนอยู่ใช่ไหมครับมีบัตรคนจนไหมครับรัฐบาลให้บัตรคนจนมาเอาไหมครับอยากเป็นไหมครับคนจนไม่อยากเป็นวันนี้เรามาอยู่3คนนี่ผู้แทนฝ่ายค้านทั้งนั้นไม่มีรัฐบาลเพราะฉะนั้นซัดให้เต็มๆหน่อยนะครับที่ดินป่าไม้นี่ชัดเจนครับประกาศทับที่ดินผมไปพื้นที่ระนองละนองนี่พื้นที่ 80% นะครับแทบจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยนะครับล่าสุดผมก็อภิปรายปัญหาเรื่องที่ดินนะครับอีกที่ละนองปรากฏว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดละนองครับไปขอไฟฟ้าใช้บ้านตัวเองอ่ะกลายเป็นหม้อชั่วคราวนะครับโดนค่าประกัน 6,000 ค่าไฟแพงกว่าเก่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินไปขอทะเบียนบ้านไม่ได้ยกตัวอย่างนี่คือที่ประสบปัญหาผมรู้ปัญหาก่อนมาเป็นส.ส.ครับเดินปลาใสหาเสียงก่อนเป็นส.ส.ปี62เนี่ยเอาประเด็นเรื่องสัมปทานที่ดินเนี่ยไปพูดประเด็นเรื่องการประกาศเขตทับที่ดินทำกินของพี่น้องเนี่ยไปพูดวันรัฐบาลคสช.นะครับเข้ามาก็ปรากฏว่า
ทวงคืนที่ดินผืนป่าทวงคืนแต่กลุ่มคนจนเอาทหารไปโค่นต้นป่ายางพาราแต่เวลาเจอคนรวยก็ไม่กล้าครับท่านจะเห็นว่ามีเคสเยอะแยะเขาไม่กล้าไม่ห้ามแต่กับชาวบ้านแล้วถือปืนเข้าไปล่างแกข้อแบบนี้พวกเราเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลรับรู้ประเด็นปัญหานี้มาโดยตลอดแล้วก็เราจะไม่หยุดนิ่งเกี่ยวกับประเด็นปัญหาป่าไม้และที่ดินเพราะนี่คือกระดุมเม็ดแรกที่พี่น้องคนไทยเท่าเทียมกันมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงสิทธิที่ดินทำกินการจ่ายครองที่ดินต้องเป็นธรรมรัฐบาลมีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะครับวงเล็บว่าองค์การมหาชนล่าสุดก็บอกว่าให้ขยายเวลาในรูปแบบองค์กรมหาชนนี้ในการแก้ไขปัญหาไปอีก 2,568 ล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีไปมอบที่ดินที่เชียงรายนุเขามาที่บ้านเรามั้งไม่หรอล่าสุดงบประมาณปี66ผมเห็นแล้วนะครับของบรัฐบาลที่เป็นภาษีพวกเราที่เราจ่ายอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อเอามาบริหารจัดการในองค์กรมหาชนคือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินซึ่งมันล้มเหลวการจัดการที่ดินบ้านเราล้มเหลวมาโดยตลอดเกิดอะไรขึ้นครับท่านเห็นไหมครับผมไปทวงคืนเกาะนุ้ยนอกมาเห็นไหมมีการออกนโยบายเดินสำรวจที่ดินแบบเอื้อนายทุนที่ดินของพี่แยมคุณแยมเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยที่ชนะเนี่ย5-60ปีนอต่อ3ไปขอแค่ตายรัฐบาลเราไม่เคยได้สิทธิ์ครับแต่กลุ่มทุนได้ก่อนเวลาเอานโยบายแบบนี้ก็อ้างชาวบ้านว่าเพื่อเดินสำรวจเพื่อให้ชาวบ้านได้โน่นนี่นั่นสุดท้ายกลุ่มทุนได้ครับกระบี่บ้านผมเหมือนกันหลายพื้นที่ในจังหวัดเหมือนกันประเด็นปัญหาที่ดินเพราะฉะนั้นพวกผมไม่เคยอยู่นิ่งแน่ๆเรื่องประเด็นปัญหาที่ดินป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับทราบแล้วก็รู้ด้วยว่าในพวกบรรดาข้าราชการในกรมป่าไม้หลายๆกรมอุทยานต่างๆเนี่ยพวกผมก็บี้เรียกมาในชั้นกรรมาธิการเรียกมาตอบคำถามท่านทราบไหมครับว่าข้าราชการระดับ C6 เท่านั้นเองที่มันบอกว่าให้เก็บของป่าในสวนปาล์มถ้าไล่มันบอกว่าเป็นข้องป่าแล้วมันให้เก็บเป็นรายปีเรารู้ไหมกระทั่งว่าบริษัทหลายบริษัทเอกชนในหาดใหญ่ก็มีแหละนามสกุลอะไรชื่ออะไรพิธานไม่รู้ไปเช่าอยู่กระบี่ตั้งหลายพันไร่ก็มีเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะอยู่นิวานิตและที่รัชการไปขอคืนบางพื้นที่ก็ไม่คืนหน้าด้านอยู่นี่แหละครับที่เรากำลังช่วยกันต่อสู้รอบหน้าเหลือกไฟการแบบโป้ผมตาข้อ2ครับเรื่องประมงเรื่องเกษตรคุณสมยศมานำเสนอถามว่าใครอภิปรายในสภาหารือในสภาครับพรรคก้าวไกลอย่างผมนี่ครับเอาข้อมูลเรื่องการทำลายสัตว์น้ำไวออนของประมงพาณิชย์เข้าไปอภิปรายในสภาเอาภาพที่พี่บรรจงณแสร้องเรียนผ่านพวกผมมาขึ้นไปหารือในสภาผมตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีผมเอาหนังสือของพี่น้องประมงนะครับมาถอดบทเรียนมาถอดว่าท่านต้องการอะไร1 2 3 4ตั้งกระทู้ถามทำหนังสือถึงรัฐมนตรีทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงพวกผมทำงานเต็มที่ครับตอนนี้เรากำลังร่างกฎหมายของประมงนะครับที่เพื่อจะแก้ไขให้เอื้ออำนวยกับพี่น้องประมงเรารู้ว่าสมาคมประมงพื้นบ้านในประเทศไทยทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกตอนนี้รวมกลุ่มกันเป็นอย่างไรเราพยายามคิดแบบวินว่าประมงพาณิชย์ต้องอยู่ได้ต้องไม่มากีดกันประมงพื้นบ้านนี่เรากำลังทำอยู่ครับและที่สำคัญเราก็จะเห็นว่า ข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะประมงที่บอกว่าไม่อยู่ในอาชีพต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราแก้ไขคำนิยามตอนนี้ร่างกฎหมายที่พรรคก้าวไกลกำลังเสร็จแล้วก็น่าจะเสนอสภาชุดนี้นะครับเรายืนยันว่าเราแก้ไขปัญหาโครงสร้างเรื่องนี้แน่นอนและเราเอาใจใส่ปัญหาประมงพื้นบ้านนะครับของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องเกษตรเหมือนกันนะครับเรื่องเกษตรวันนี้เราทำโครงการแฮกกะทอนนะครับมีนโยบายของทุกๆกระทรวงเราเชิญคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ที่ส่วนกลางที่พรรคก้าวไกลมาทำเรื่องงบประมาณต่างๆเรื่องเกษตรก็เช่นเดียวกันครับข้าวก็ข้องเราทรัพย์รถก็ข้องเราปลูกข้าวและวันดีคืนดีเราก็บอกว่าเราจะมาต้มเหล้าขายทำเบียร์ขายรัฐตรีตาว่าเป็นของเถื่อนผูกไว้สี่เจ้าสุดท้ายเราก็อยากกินเหล้ากินเบียร์เมื่อก่อนภูมิปัญญาญาติพี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายผมต้มเหล้าเป็นสาโทโน่นนี่นั่นวันนี้เราอยากแปรรูปเกษตรที่เราปลูกกับมือเพื่อยกมูลค่าแต่ติดขัดที่โครงสร้างรัฐเราถึงมีสุราเสรีเราถึงเสนอแก้กฎหมายสรรพสามิตเสนอแก้กฎหมายนะครับเรื่องเกษตรเพราะฉะนั้นเราเข้าใจนะครับหัวหน้าพรรคพิธาเป็นคนที่เคยไปเรียนในต่างประเทศที่อยู่กับกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรมาก่อน
เรามีพี่น้องที่เป็นตัวแทนสสที่เป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เราอภิปรายในสภาเราเข้าใจเรื่องกระท่อมเรื่องกัญชาสสสมชายฝั่งชลจิตอยู่ในการมาธิการเรื่องกระท่อมเป็นคนเสนอแก้กฎหมายขอตัด20กว่ามาตราเพราะว่ารัฐมันพยายามมองว่าถ้าปลูกกระท่อมได้แต่ปรากฏว่าไปกีดกั้นชาวบ้านไม่ให้ทำน้ำท่อมขายผู้ค้าจะบอกว่ามันเลยแล้วถามว่าวันนี้คนที่จะปลูกกัญชาบนปลูกกัญชาเนี่ยไปขอได้ยังไม่ได้ได้เฉพาะบางพรรคบางพวกไอ้พรรคที่บอกว่าพูดแล้วทำพูดแล้วทำเคี้ยวทางเพ่ไปจดทะเบียนวิสาหกิจไปขอได้ไหมไม่ได้โครงการขนาดใหญ่ครับแน่นอนครับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเยอะแยะมากมายวันนี้นะครับพี่น้องต้องมีส่วนร่วมครับร่วมคิดร่วมทำร่วมนำร่วมกำหนดร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบร่วมประเมินผลไม่ใช่มามัดมือชกเหมือนพี่น้องว่าผมเข้าใจประเด็นปัญหาเรื่องนี้ดีเพราะฉะนั้นผมเลยลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องพี่น้องจะนะพี่น้องม่วงงามอีกหลายพื้นที่เรื่องโครงการกัดเซาะชายฝั่งแลนด์บิดที่ระนองเป็นไงครับบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวสุดท้ายนะครับก็ทำลายป่าโครงการพี่น้องนะครับเรื่องชาติพันธุ์ครับเรามีสสกลุ่มชาติพันธุ์มีตัวแทนสสกะเหรี่ยงมีม้งผมไปหมดครับระนองผมไปกระบี่ที่มอแกนที่เกาะลันตาผมรู้แม้กระทั่งที่ฝังศพเกาะลันตาถูกบุกรุกเป็นอย่างไรอยู่ในเขตอุทยานเป็นอย่างไรล่าสุดเมื่อวานซืนผมไปหารือในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์ของพี่น้องที่อยู่ประเทศพม่าแต่ยังเป็นคนไทยอยู่เป็นพี่น้องที่อยู่มาลิธนาวตะวายศรีเมื่ออังกฤษแบ่งแยกเขาไปอยู่พม่าพม่าไม่ออกสัญชาติให้เขากลายเป็นคนลอยๆแล้งตายเหมือนบ้านเราทุกอย่างครับแต่รัฐไทยรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยไม่สนใจบัตรประชาชนยังไม่อายเลยผมก็เข้าไปต่อสู้ครับตอนนี้เรื่องพี่น้องชาติพันธุ์นะครับพหุวัฒนธรรมเรามีกฎหมาย5ฉบับกำลังจะเข้าสภา1ของครม2สภาชนเผ่า3กฎหมายของกรรมาธิการกลุ่มชาติพันธุ์4ของพรรคก้าวไกลครับ5ของภาคประชาชนก็อยากเชิญอีก2พรรคที่เป็นฝ่ายค้านช่วยยกร่างเป็นญัตติประกบด้วยครับเราจะได้เห็นว่ามีร่างเรื่องนี้ท่านก็มีส่วนร่วมเรื่องของผู้บริโภคเรื่องที่ดินรถไฟครับไปดูมาแล้วครับขอนแก่นก็มีปัญหาที่ตังใกล้ๆบ้านผมก็มีปัญหาเรื่องการเช่าที่ดินเรื่องสวัสดิการต่างๆผมไปดูเรื่องวันเขื่อนโลกนะครับที่แม่ฮ่องสอนปรากฏว่าเขาจะไปกั้นเขื่อนเพื่อเติมแม่น้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสูบน้ำขึ้นไปทำลายสิทธิพลเมืองสิทธิที่จะดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดียังยืมที่ดีเรื่องแบบนี้พรรคของเราเอาใจใส่ครับพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและเอาใจใส่เดินเกมเข้ารู้และเข้าเท่าทันครับข้อสุดท้ายข้อ6ครับสิทธิเสรีภาพการกระจายอำนาจการผูกขาดทรัพยากรเนี่ยพวกผมไม่เคยอยู่นิ่งๆเฉยครับพรรคก้าวไกลเสนอแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญขอคนละชื่อนะครับเห็นได้ชัดว่าเราต้องแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญให้กระจายอำนาจไปที่ท้องถิ่นในเฟซผมในเฟซพรรคเก้าไกลทุกคนเห็นหมดว่าส่งคร่าต้องเหลือผู้ว่าได้ผมยกตัวอย่าง2ปีที่แล้วผมมาช่วยพี่น้องที่ม่วงงามผมบอกว่าทำไมผู้ว่าไม่ให้เขาพบปรากฏว่าผมไปพูดคำเดียวผมบอกว่าผู้ว่าทำไมแม่ผมก็พบในเมื่อวันปีใหม่ผู้ว่าให้คนถือกระเช้าปีใหม่ไปอุปกรณ์ปีใหม่ให้ผู้ว่าเขาพบแต่เวลามีความทุกข์ไซเติ้ลไม่ให้เขาพบนี่คือสิ่งที่พวกเราเห็นว่าความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นในสังคมแต่ต้องหาคนกล้าต่อสู้กล้าไปบุกหน้ากล้าไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยมีความเท่าเทียมกันและก็ถึงเวลาที่จะเลือกตั้งเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดสตียกเลิกภูมิภาคกำนันผู้ใหญ่บ้านยังอยู่นะครับท่านยังมีอำนาจหน้าที่มากขึ้นแน่นอนและมีจุดเชื่อมเยอะมากกว่าประชาชนแน่นอนนะครับตอนนี้เราสนับสนุนเรื่องพ.ร.บ.นะครับแข่งขันทางการค้าตอนนี้มี3ร่างนะครับที่รัฐบาลประยุทธ์ก็จะตีความว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินก็จะทำให้เรื่องหลายๆเรื่องตกไปได้ก็ให้พี่น้องช่วยจับตาดูนะครับว่าพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลทำงานเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้เลิกจนสักทีครับอย่าไปเอาบัตรคนจนครับรอบแรกเกินเวลามาเลยซ่องนาทีขอบคุณครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีรอบที่2นะคะขาดเหลือประเด็นไหนก็เพิ่มเติมนะแต่ว่าฟังจากคุณประเสริฐผมก็พยายามที่จะรวบตึงนะคะทุก6ประเด็นปัญหานะคะที่พยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่พวกเรานำเสนอนั้นทางพรรคก้าวไกลมีนโยบายอย่างไรแล้วก็มีกระบวนการในการที่ผลักดันอยู่ในกระบวนการรัฐสภานะในฐานะสสแม้จะเป็นเพียงฝ่ายค้านนะคะเมื่อกี้เห็นยังมีอันเรื่องของประเด็นเรื่องชาติพันธุ์อะไรเงี้ยที่ยังขาดไปอาจจะเพิ่มเติมนะคะที่ในรอบที่2ด้วยนะคะแต่ว่าค่ะราชชาติพันธุ์ที่มีการผลักดันนะคะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางด้านของทางสังคมแล้วก็ราชการต่างๆนะคะ
ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทางด้านของพรรคไทยสร้างไทยนะคะดร.ศักดิ์ณรงค์ศิริพรณราชสีมาเป็นคณะทำงานบริหารพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพรรคไทยสร้างไทยเชิญดร.ศักดิ์ณรงค์เลยค่ะเวลา10นาทีนะคะขอบคุณ คุณแยมนะครับต้องขอบคุณผู้จัดนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติพรรคไทยสร้างไทยก็ต้องเรียนคุณประเสริฐว่าพรรคไทยสร้างไทยยังไม่ได้มีส.ส.นะครับแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายค้านแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจากแกนนำของพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในฐานะประธานพรรคท่านอาจารย์โพคินพลกุลซึ่งเป็นมือกฎหมายฉบับหลักๆเนี่ยนะครับเราก็มีความเห็นที่สอดคล้องกันนะครับกับเสียงของประชาชนผมดูเรื่องที่ผู้จัดได้ส่งไปให้เนี่ยนะครับผมก็มาตีความแล้วผมพยายามที่จะผสมผสานกับบรรยากาศในห้องนี้นะครับว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมอย่างไรคือท่านบอกว่าเรื่องของกระบวนการในการมีส่วนร่วมของประชาชนกับรัฐนะครับต่อการจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้นะครับคือการที่เราเห็นเรื่องของแผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยก็แสดงว่าท่านก็คงจะคิดว่าเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาถูกไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยผมก็อยากที่จะคลี่ภาพให้ท่านเห็นว่าเรื่องของแผนเนี่ยมันก็เป็นการทำมาทุกช่วงนะครับแต่ว่าภายใต้ของแผนเนี่ยมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องทุกคนและหลายๆท่านที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มของโครงการใหญ่นะครับก็คือเรื่องของโครงการต่างๆที่รัฐทำนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีผลต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วผมคิดว่าโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะให้เวทีในการเสวนามันฮิตทูเดอะพอยต์เลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการในการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการต่างๆของรัฐภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้อันนี้จะชัดเจนมากนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับส่วนเรื่องของแผนพัฒนาภาคใต้ก็จะเป็นแผนนะครับว่าด้วยเรื่องของโดยทั่วไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องเราได้รับทราบร่วมกันก็คือว่าพรรคไทยสร้างไทยในฐานะที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับมีจุดยืนอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเวลาเราพูดถึงการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนั่นหมายถึงว่ากระบวนการดำเนินการอย่างใดก็ได้นะครับที่จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็น from the people จากประชาชนนะครับ by the people โดยประชาชนแล้วก็ for the people เพื่อประชาชนครับอันนี้โดยหลักการแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าประชาชนพี่น้องชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยถูกกดทับในระบบราชการรัฐราชการถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของการกดทับในระบบรัฐราชการเนี่ยมันก็นำมาสู่เนี่ยครับป้ายท่านจะเห็นเนี่ยนะครับนำไปสู่เรื่องของการจนด้วยสิทธินะครับสิทธิไม่มีจนด้วยเรื่องของอำนาจนะครับจนด้วยเรื่องของโอกาสและที่มันน่าเจ็บใจที่สุดก็คือมันถูกบังคับถูกทำให้จนน่ะไอ้การว่าถูกทำให้จนเนี่ยด้วยความหมายเนี่ยผมพูดประเด็นเรื่องนี้มาเนี่ยผมชอบคำนี้มากเพราะว่ามันเห็นภาพครับคือบางอย่างเนี่ยประชาชนมีศักยภาพในการที่จะทำแต่ถูกล็อกด้วยกฎหมายนะครับรัฐราชการเนี่ยถูกกดทับเอาไว้เราไม่สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้เพราะในแนวทางของทางพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยก็คือเราจะเพิ่มพลังอำนาจให้กับประชาชนครับภาษาอังกฤษก็คือ empowering นะครับแล้วก็ปลดปล่อยประชาชนออกจากในระบบรัฐราชการให้เข้าถึงระบบสังคมการบริการสังคมเรื่องของการสื่อสารข้อมูลการลดความเหลื่อมล้ำนะครับจนนำมาสู่เรื่องของการประกอบอาชีพการทำมาหากินโดยให้สิทธิ์ที่ต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็นโดยภาพรวมนะครับซึ่งผมคิดว่ามีบางท่านได้มีการพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเวทีที่นี่เนี่ยก็คงไม่ไปแตะเรื่องของรัฐธรรมนูญได้เป็นส่วนใหญ่เหมือนที่จังหวัดปัตตานีที่ผ่านมาอันนั้นก็จะมีการพูดถึงชัดเจนว่า
ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสาระประเด็นอะไรอย่างไรซึ่งผมก็คงไม่ขอที่จะแตะประเด็นรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าประเด็นทั้ง6หัวข้อเนี่ยที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังซึ่งแน่นอนที่สุดผมนั่งโน้ตประเด็นนี้มาแล้วแล้วก็ได้เก็บประเด็นรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการจัดทำนโยบายของพรรคนะครับเพื่อประชาชนจริงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป่าไม้ที่ดินทำกินนะครับเรื่องของเกษตรเรื่องการประมงเรื่องของโครงการขนาดใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้ครับบางท่านพูดเรื่องของรัฐสวัสดิการเมื่อสักครู่เนี่ยท่านแตะประเด็นเรื่องของบำนาญแห่งชาติอันนี้เป็นประเด็นที่สอดคล้องมากที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าในแนวนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเรามาคิดถึงในเรื่องของสังคมไทยปัจจุบันนะครับสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมของผู้สูงอายุไปแล้วนะครับคำถามก็คือว่าท่านเคยเห็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเข้าไปดูแลสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุไหมครับอย่างชัดเจนท่านแทบจะไม่เห็นเลยแต่ว่าบำนาญประชาชนที่ถูกนำเสนอเป็นนโยบายขึ้นมาเนี่ยถ้าท่านลองเปรียบเทียบณขณะนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมีเบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมครับได้รับเท่าไหร่ครับ600ใช่ไหมครับ600นี่60ถ้าอยากจะได้700ต้อง70อยากได้800ต้องอยู่80อยากได้ 1,000 ต้อง100อยากได้ 2,000 ต้องอยู่200ปีท่านสะท้อนให้เห็นภาพชัดว่าไอ้20บาทต่อวันเนี่ยคือยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับในแนวนโยบายของพรรคเนี่ยก็เลยบอกเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เพื่อตอบแทนผู้สูงอายุนะครับในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของสังคมไทยแล้วก็ลดภาระของลูกหลานในการที่จะให้ส่งการดูแลของผู้สูงอายุมานี่นะครับเราก็เลยมีการตั้งบำนาญประชาชนครับนะครับซึ่งบำนาญประชาชนเนี่ยเราก็จะให้ 3,000 บาทแต่ถามว่าบำนาญประชาชนนี่ไม่ใช่เป็นนโยบายประชานิยมนะครับแต่มันเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะชี้แจงได้ว่ามันมาจากอะไรจะบริหารการจัดการเงินเนี่ยมาจากส่วนไหนซึ่งผมก็เชื่อว่าจริงๆเราก็อยากให้ได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่ารัฐบาลนี้ก็กู้มาซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ 3,000 บาทเนี่ยสำหรับพี่น้องที่อยู่ในชนบทเนี่ยนะครับวันละ100บาทเนี่ยผมว่าอยู่ได้แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ 6,000 บาทลูกหลานแทนที่จะส่งเงินเข้ามาก็สามารถที่จะเอาเงินเนี้ยเอาไปทำมาค้าขายอย่างอื่นแล้วข้อสำคัญที่สุดในเชิงของเศรษฐศาสตร์ตัวทวีคูณเนี่ยท่านจะเห็นชัดว่าถ้าสมมติสังคมหนึ่งมีผู้สูงอายุอยู่สัก100คนเอา 3,000 บาทคูณเข้าไปนะครับปริมาณเงินที่มันหมุนอยู่ในระบบเนี่ยนะครับมันจะหมุนอยู่ในชุมชนแล้วขยายวงไปเรื่อยๆนะครับซื้อหากันในส่วนของตลาดชุมชนนะครับคนที่เลี้ยงไก่ปลูกผักเอามาขายมันก็จะมีกระแสการหมุนเวียนนะครับขยายวงต่อทอดไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่เหมือนกับระบบบัตรลูดปึ๊ดแล้วขึ้นข้างบนนะครับลูดปั๊ดแล้วก็นายทุนได้ประโยชน์จากเงินเม็ดเงินที่อันนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็คิดว่าแม้อันนี้แค่ครั้งเดียวโครงการเดียวนะครับเหลืออีก2นาทีแต่ว่าผมอยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าการให้เงินบำนาญ 3,000 บาทเนี่ยไม่ใช่ให้ฟรีๆนะครับแต่ว่าให้ไปเนี่ยแล้วผู้สูงอายุเนี่ยก็จะต้องไปเช่นใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับไปที่ศูนย์สุขภาพตำบลนะครับไปฝึกสมองไม่ให้ฝ่อกล้ามเนื้อไม่ให้เหี่ยวไปตรวจสภาพร่างกายต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่สังคมของผู้สูงอายุเนี่ยจะมีสุขภาพดีนะครับสุดท้ายเอาในรอบนี้ไว้ก่อนที่ผมอยากจะเกริ่นนำก็คือว่าในส่วนของข้อเสนอต่างๆของพี่น้องประชาชนที่เสนอขึ้นมาทั้ง6ข้อเนี่ยนะครับทางพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยก็จะรับเรื่องนี้เนี่ยครับเอาไปจัดทำเป็นนโยบายแล้วก็เดี๋ยวรอบ2เนี่ยผมจะเอาประเด็นในส่วนที่เหลือเนี่ยนำเสนออีกทีนึงครับขอบคุณครับขอบคุณดร.ศักดิ์ณรงค์จากพรรคไทยสร้างไทยนะคะเป็นพรรคการเมืองใหม่นะคะโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะก็จะรับ
ในสิ่งที่มีการนำเสนอทั้ง6ประเด็นไปนะเป็นนโยบายนะคะในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวในรอบต่อไปนะคะใครที่จะมานำเสนอความคิดเห็นนะคะต่อพรรคการเมืองนะคะก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากรอบนี้นะคะจากพรรคเพื่อไทยเสร็จนะคะก็จะให้พี่น้องประชาชนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกครั้งนึงนะคะต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณอัธชาญชาวานิชนะคะคณะทำงานภาคใต้พรรคเพื่อไทยนะคะนำเสนอนะคะความคิดเห็นหลังจากได้ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะเชิญค่ะครับฮัลโหลขอบคุณครับขอบคุณคุณแยมเรียนทุกท่านผมอัธชาญชาวานิชผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับในนามพรรคเพื่อไทยผมมามีทีมคณะทำงานมาด้วยขออนุญาตแนะนำด้วยนะครับท่านอามัดบูรหันติพองครับฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะครับท่านมูฮัมหมัดรอซากีเจอุเซงนะครับมาจากเลยว่าเป็นคณะทำงานด้วยเพราะว่าบางครั้งที่ผมจะตอบคำถามของท่านที่ส่งมาทั้งหมด6กลุ่มถ้าไม่ครบถ้วนทั้งทีมงานก็อาจจะช่วยกันตอบให้ท่านได้สบายใจผมขออนุญาตแนะนำส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับผมชื่ออัธชาญชาววานิชแต่ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นชัดชาติชาววานิช ทีมงานบอกไว้ครับ ย้ำนะครับชื่ออัธชาญชาววานิชนิดหนึ่งนะฮะจะผมจบหัตถวิทยาลัยจบเศรษฐศาสตร์รามคำแหงจบ MBA มหาธุรกิจที่มหาลัยสงขลานครินทร์ที่นี่นะครับรุ่นที่14ครับก็เป็นผู้สมัครสสไทยรักไทยเขต2สงขลาก็คือที่หัตถใหญ่มาตั้งแต่ปี48เป็นผู้สมัครสสพลังประชาชนปี50เขต2เหมือนกันโดนยุบไปทั้ง2พรรคตอนนี้มาเพื่อไทยครับคงไม่มีอุบัติเหตุอีกแล้วนะครับก็คงจะเสนอตัวว่าจะลงเขต2สงขลาเรียนให้ท่านได้ทั้งหลายได้ทราบนะครับฟังทั้ง6ปัญหาของท่านวันนี้อยากจะให้ท่านถ้าเป็นเอกสารถ้าเป็นอะไรที่ทวารจะรวบรวมได้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายรวบรวมเอาไว้ให้พวกเราไปเลยเพราะพวกเราตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีส.ส.ก็ถึงเป็นฝ่ายค้านและตอนนี้กำลังจัดประเด็นจัดประเด็นหลายหลายกระบวนการที่จะอภิปรายรัฐบาลเร็วๆนี้ฉะนั้นผมเห็นว่า6ปัญหาของท่านที่นำเสนอส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับสิทธิที่โดนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเรื่องเหล่านี้ผมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีกระบวนการที่จะต้องทำแล้วเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรหลายหลายอย่างจริงๆก็อยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าปัญหาตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้รวบรวมจะแก้ไขกฎหมายประมาณ200กว่าฉบับของประเทศไทยเราเนี่ยที่เป็นอุปสรรคในการดำรงชีพของท่านทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองไม่น้อยนะครับ200กว่าฉบับแล้วมันเป็นอุปสรรคไม่มีใครที่จะศึกษาแต่พรรคเพื่อไทยเริ่มศึกษาตรงนี้เพราะฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเขาแข็งแกร่งที่จะศึกษาแต่ละด้านแต่ละด้านออกมาเพื่อปกป้องสิทธิ์ของท่านทุกเรื่องไม่ว่าที่ดินไม่ว่าประมงไม่ว่าเรื่องอุทยานเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องรัฐที่ตัดสินใจทำเกี่ยวกับโครงการใหญ่ๆทั้งหลายอย่างนี้แม้กระทั่งที่ชนะโครงการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่พวกท่านไปร้องสิทธิ์ที่ไปยับยั้งเนี่ยผมก็พอทราบข้อมูลนิดหน่อยว่าที่ดินที่เขาไปซื้อเนี่ยมันเป็นราคาที่ถูกแต่คนที่เขาอยากจะขายที่ดินเพื่อให้ทำนิคมอุตสาหกรรมเขาไม่ทำซื้อเพราะราคาแพงอันนี้วิธีคิดแบบเนี้ยมันก็เป็นวิธีคิดของบริษัทใหญ่ๆเขาก็คิดกันแต่ชาวบ้านน่ะก็มีวิธีคิดอีกแบบนึงแต่ถามว่าผลกระทบมันก็กระทบกับวิถีชาวบ้านอย่างที่พวกท่านได้กระทบที่ได้ชี้แจงมาอย่างนั้นผมว่าในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต
จะต้องเอามาคุยกันอีกหลายประเด็นหลายเยอะเลยล่ะแต่สุดท้ายท้ายสุดมันก็อยู่ที่สิทธิของท่านและอยู่ที่กฎหมายอยู่ที่อะไรเลยอันนี้มันต้องพูดผมพยายามจะพูดในภาพรวมนะครับเพราะว่าถ้าตอบกันทุกกลุ่มเนี่ยมันก็ต้องลงรายละเอียดแต่จริงๆแล้วผมอยากจะพอฟังแล้วผมว่าในรายละเอียดที่ท่านได้เจาะไว้เนี่ยอยากจะรับไว้จริงๆรับไว้เพื่อจะไปเสนอพรรคเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนสำหรับประชาชนทั้งประเทศตั้งแต่ไทยรักไทยตั้งแต่พลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยก็เน้นไปที่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสปกป้องสิทธิ์รักษาผลประโยชน์ของท่านถึงพรรคเพื่อไทยถึงได้ครองใจคนทั้งประเทศแต่ยังไม่ครองใจคนใต้วันนี้ผมว่าคนใต้ต้องให้พรรคเพื่อไทยครองใจได้มั่งและสิทธิต่างๆทั้งหลายมันจะได้เกิดขึ้นกับคนไทยที่เราผมบางทีพูดไปแล้วก็ช้ำใจเพราะผมเคยเลือกพรรคที่เขาอยู่กันแต่ไม่ได้สร้างโอกาสให้คนใต้มาดีกว่านี้คนใต้เราก็เพลินไปหน่อยเพลินกับการที่อยู่สบายอยู่ในสุขสบายไม่ต้องดิ้นรนมากเพราะทรัพยากรมันเยอะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะนั้นวิธีคิดท่านต้องให้ท่านต้องคิดใหม่แล้วเพื่อไทยก็ขอโอกาสตรงนั้นนะครับผมอยากจะพูดเยอะเลยจดไปเต็มไปหมดเลยแต่โดยสรุปแล้วก็คือมันปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนใครกับใครพอรัฐวันนี้นี่คือหัวข้อก็คือต้องมากระบวนการของมีส่วนร่วมของการตัดสินใจของรัฐก็คิดอย่างนึงชาวบ้านก็คิดอย่างนึงผมก็เคยกระทบกับในสิ่งที่รัฐก็ทำหลายๆเรื่องแล้วก็ต้องมานั่งตามต้องมาทวงสิทธิ์กันหลายๆอย่างเหมือนที่ท่านทำที่ท่านเรียกร้องณบัดนี้นะครับขออนุญาตนะครับเลือกพรรคเพื่อไทยนะฮะเลือกประมงเท่าที่ผมได้ฟังคือตอนนี้พรรคได้ยื่นแก้กฎหมายประมงเพราะว่ามีสมาคมประมงไปยื่นข้อเรียกร้องไว้ที่พรรคแล้วก็พรรคก็ได้รวบรวมแล้วก็ไปยื่นเพื่อจะแก้กฎหมายในสภาไปแล้วผมไม่แน่ใจว่ากี่ฉบับนะครับแต่ได้ยื่นทำไปแล้วและบางอย่างก็จะต้องทำต่อไปนะครับอยากย้ำตรงนี้นะครับว่ากฎหมายว่าปัญหาและอุปสรรคของท่านที่ได้สรุปให้ฟังนี่นะเราจะรับไปและบางอย่างก็จะทำเป็นนโยบายนะครับผมอยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับที่นโยบายต่อไปคือตอนนี้ในภาคใต้เนี่ยเรากำลังคิดนโยบายภาคใต้โดยเฉพาะขึ้นมา4เรื่องนะครับ4เรื่องคือ1เรื่องโลจิสติกเรื่องราคาสินค้าพืชผลทางเกษตรและเรื่องประมงและเรื่องการท่องเที่ยวเน้นเฉพาะภาคใต้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมและกำลังพยายามจะคิดโฟกัสไปเลยเพื่อจะทำให้ได้แต่ก่อนนี้ครับผมเคยร่างแผนแม่บทการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืนสมัยตอนเป็นไทยรักไทยแต่ก็เพื่อจะรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั้ง14จังหวัดภาคใต้มาเพื่ออะไรเพื่อจะอนุรักษ์เพื่อจะพัฒนาแต่ไม่ได้ทำเพราะตรวจปฏิวัติเมื่อ2549อีกแล้วก็ตอนที่ผมอยู่พลังประชาชนก็เคยคิดที่จะทำไม่ใช่คิดจะทำนะทำไปแล้วนะครับเรื่องการ
เรื่องหม้อก๋วยเตี๋ยวนะหม้อก๋วยเตี๋ยวเอื้ออาทรที่ณวันเนี้ยที่ทุกท่านน่ะได้ไปกินกาแฟแล้วกินก๋วยเตี๋ยวอะไรทั้งหลายเนี่ยที่จะใช้หม้อต้มที่โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรกรีแต่ใช้เป็นหม้อเค้าเรียกอะไรขึ้นรูปโดยไฟฟ้าเป็นหม้อทั้งใบอย่างนั้นน่ะนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าผมทำในเรื่องพวกนี้แต่ว่าแต่ละทำแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยโดยที่ไม่ได้เป็นส.ส.นะเป็นแค่คณะทำงานเป็นของพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้กับประชาชนทุกท่านแต่ก็มีอุปสรรคในการที่จะต้องไม่ได้ทำต่อเพราะก็มีอุบัติเหตุหลายๆครั้งนะครับผมยังอยากจะเรียนว่าผมอยากจะเรียนว่าการตั้งใจทำงานให้กับพรรคการเมืองให้กับท่านทั้งหลายเนี่ยผมมีความตั้งใจที่จะทำต่อไปนะครับช่วงนี้ก็ขอแค่นี้ครับขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณคุณอัธชาญชวานิชนะคะก็พรรคเพื่อไทยเองก็พยายามที่จะส่งผู้สมัครในภาคใต้นะคะมาโดยตลอดนะคะก็การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็ยังคงที่จะเป็นทางเลือกนะคะสำหรับพรรคการเมืองนะคะที่มานำเสนอเรื่องปัญหาภาคใต้นะคะวันนี้มี3พรรคการเมืองนะคะที่ได้นำเสนอนะคะหลังจากที่รับฟังจาก6ปัญหาของประชาชนมาแล้วนะคะว่าจะมีการเอานโยบายหรือปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะไปผลักดันเป็นนโยบายหรือนะสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการสร้างรัฐธรรมนูญที่จะมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็นำเสนอปัญหาที่แท้จริงไปปรับแก้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะคะจริงวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ที่คณะนิติศาสตร์นะคะอยู่ในเวทีฟังเสียงคนจนนะคะครั้งที่5นะคะพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนครั้งที่5นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของมหาวิทยาลัยนำจนถึงวันขณะนี้นะคะท่านอธิการบดีดร.นิวัฒน์แก้วประดับนะคะก็ยังอยู่ฟังการนำเสนอนะคะของทั้งภาคประชาชนแล้วก็พรรคการเมืองนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะรวมถึงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัยงามชื่นสุวรรณจากคณะบดีคณะนิติศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยก็ยังอยู่กับเรานะคะหลังจากที่ทาง3พรรคการเมืองนะคะได้มีการนำเสนอนโยบายนะคะหรือความคิดเห็นของพรรคการเมืองแล้วในช่วงนี้นะคะเราจะให้พี่น้องตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะคะได้มานำเสนอความเห็นเพิ่มเติมนะคะใครที่ได้ฟังทาง3พรรคการเมืองเขาพูดยังมีประเด็นไหนที่เรารู้สึกว่าเขายังไม่ได้พูดถึงนะอยากจะมาย้ำนะคะปัญหาต่างๆและข้อเสนอแนะต่างๆนะคะเดี๋ยวเชิญตัวแทนที่จะมาเสนอความเห็นเพิ่มเติมค่ะมีใครบ้างคะเชิญได้เลยค่ะเรามีไมโครโฟนอยู่ด้านล่างนะคะจะมีตัวแทนค่ะเชิญเลยค่ะพี่แนะนำตัวด้วยนะคะว่ามาจากไหนครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับท่านส.ส.เพื่อนพี่น้องที่ร่วมต่อสู้อุดมการณ์นะครับจริงๆผมอยากเจอพรรคประชาธิปัตย์เนะครับก็ต่อสู้มาตั้งแต่ผมสีขาวตอนนี้ดำสีดำตอนนี้ขาวแล้วตั้งแต่โรงไฟฟ้าหินกรูดแล้วมาจับเรื่องมะพร้าวนิคมอุตสาหกรรมเหล็กโรงไฟฟ้าชีมวนที่บ้านผมสร้างไม่ได้นะครับมาจับเรื่องมะพร้าวเป็นพืชที่ผลิตไม่พอกับความต้องการแต่ทำไมเกษตรกรจนดีใจครับพรรคประชาธิปัตย์อยู่กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์นะรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยอยู่บ้านผมปราณประธานบอร์ดคณะกรรมการพืชน้ำมันพืชคุณจุรินโอ้โหให้การบ้านตลอดบอกคุณจุรินบอกคุณเฉลิมชัยเราผลิตมะพร้าวไม่พอความต้องการผมยกตัวอย่างขาด3ผล3ลูกคุณนำเข้ามะพร้าวผลมาลูกครึ่งที่เหลือคุณนำเข้าน้ำกะทิให้พอ3ลูกแต่วันนี้มีเอกสารหลุดนะครับเปิดเสรี
นำเข้ามะพร้าวแช่แข็งนะปี63 64เนี่ยนำเข้าน้ำกะทิเกือบแสนตันจากเวียดนามมะพร้าว2ลูกครึ่งได้น้ำกะทิ1กิโลได้น้ำกะทิ1กิโลถ้าแสนตันพี่น้องลองคิดดูว่ามะพร้าวกี่ลูกไม่รวมมะพร้าวผลเราบอกว่าการนำเข้าน้ำกะทิเนี่ยสำเร็จรูปแช่แข็งจากเวียดนามเนี่ยมาละลายใส่กล่องแล้วขายและใช้ตราคำว่า product of Thailand มันไม่ถูกทำไมต้องใช้ product of Thailand เพราะคนหลังเขายอมรับว่าของไทยเป็นเบอร์หนึ่งจากเริ่มเข้ามาแบบแอบๆวันนี้เริ่มทำเอกสารบอกว่าสินค้ากะทิไม่ใช่สินค้าควบคุมวันนี้เลยย้อนคำถามมาว่าเฮ้ยเราเลือกส.ส.เลือกนักการเมืองจะทำให้ผมจนนะทำไมคุณไม่ไปออกระเบียบใหม่ว่าน้ำกะทิต้องเป็นสินค้าควบคุมเห็นไหมแต่ผมไม่เคยท้อวันนี้ผมจะนำเอกสารเหล่านี้เปิดโปงให้ชาวสวนรู้แล้วไปตามหาคุณจุรินทร์ที่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันกับพี่น้องนะทวงถามการบ้านที่ให้ทำไมไม่ทำแล้วมาสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องผมหาพรรคการเมืองใหม่เอาปัญหาชาวสวนมะพร้าวไปทำนะวันนี้ตั้งโจทย์ไว้สามท่านสมัยคุณยิ่งลักษณ์นำเข้าผมก็เคยไปประท้วงมาแล้วนะฟังให้ดีนะครับวันนี้ประชาธิปัตย์ไม่มามาจากบางสะพานต้องการเจอประชาธิปัตย์นะวันนี้ไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจัดการที่บางสะพานหน้าเขต3ประจวบเดี๋ยวแจกเอกสารทั้งจังหวัดว่าเขาทำความชอกช้ำให้อะไรกับชาวสวนมะพร้าวเพราะฉะนั้นอย่าเลือกเขาเคยเลือกหรือเปล่าคะเคยเลือกมาหรือเปล่าคะถ้าคุณเข้าไปแล้วสร้างปัญหาทำให้เราเดือดร้อนก็อย่าเลือกเขาเพราะนั้นนักการเมืองที่เข้าไปต้องทำให้ประชาชนมีความสุขกินดีอยู่ดีถึงไม่รวยก็ต้องกินดีอยู่ดีนะครับอันนี้ฝากไว้เล่าให้ฟังนะเพราะนั้นถ้าดูปัญหามะพร้าวเนี่ยพืชสินค้าเกษตรเนี่ยเวลาเราไปลงนามมาประเทศอื่นเขาปกป้องสินค้าเขาประเทศไทยนี่มันเปิดทั้งหมดเปิดทั้งหมดไม่พอเอาของเพื่อนมาใส่กล่องแล้วตีตาว่าเป็นของเราอีกโอ้โหมันแล้วสมัยยุคคสช.ก็เละเทะง้อทั้งจังหวัดคือมะพร้าว1กิโลนะครับให้ความรู้กับพี่น้องหน่อยขันเป็นน้ำกะทิได้ครึ่งกิโลไขมัน 60% แต่กะทิกล่องนี่ครับเจือจางไขมันเหลือ18หมายความว่าคุณเอาเติมน้ำได้4เท่าอ่ะเห็นไหมคุณรวยเท่าไหร่อ่ะแล้วทำไมคุณไม่ปกป้องสินค้ามะพร้าวเพราะมันเกี่ยวข้องกับยาเครื่องสำอางอาหารเป็นพืชระบบนิเวศถ้าผมไปชายหาดบ้านกรูดเนี่ยถ้าไม่มีมะพร้าวเนี่ยเสร็จเลยไม่อยากท่องเที่ยวเพราะนั้นนักการเมืองที่เข้าไปถ้าบริหารมะพร้าวแล้วเจ๊งเนี่ยลาออกนะครับน่าช่วยบอกพรรคที่อยู่ในเขตนี้ว่าลาออกเถอะอย่าบริหารเลยเพราะสินค้ามะพร้าวผลิตไม่พอความต้องการต้องรวยเกษตรกรต้องอยู่ได้ไม่ใช่นะปัจจุบันนี้9บาทต้นทุนที่ศึกษาไว้โดยสสก9บาทแล้วจะให้เกษตรกรทำอะไรอ่ะแต่ผมไม่กลัวครับผมรู้ว่ามันเปิดเสรีผมก็เลือกกลุ่มทำมะพร้าวอินทรีย์วันนี้เราขยายไปทั้งจังหวัดแล้วเอากลุ่มมะพร้าวมาผลักดันเรื่องผังเมืองไม่ให้ใส่สีม่วงสู้ไม่ให้อุตสาหกรรมเกิดขึ้นเพราะเราต้องการให้เป็นแหล่งอาหารเพราะที่นั่นเป็นเมืองอาหารปลอดภัยนะครับทั้งบางสะพานและบ้านกูวันนี้เราก็ขยายทั้งจังหวัดนะเดินหน้าเรื่องผังเมืองไม่ให้ใส่สีม่วงให้ใส่สีเขียวเพราะเราต้องการเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารนะครับอันนี้คือฝากไว้อยากเจอประชาธิปัตย์นะที่มาจากบางสะพานเลยเพื่ออยากเจอพรรคประชาธิปัตย์นะคะเมื่อเช้าเจอแว๊บวันนี้ล้มเวทีเลยไหมพรรคพวกบอกเฮ้ยอย่าทำว่าเก่งใจพี่บารมี
ค่ะเดี๋ยวคุณลุงบอกแนะนำตัวอีกทีนะคะมายังไงครับผมชื่อพงศักดิ์บุญรักนะครับมาจากเป็นคนบ้านกรูดแล้วกันนะครับคนบ้านกรูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบนะครับคนบ้านกรูดนี่นักต่อสู้เลยนะคะในโซนสบมือนะคะมีทีมงานมาด้วยแต่นี่ปัญหานี่แค่มะพร้าวนะคนทำสวนมะพร้าวมันยังเจอหนักขนาดนี้ยังแก้ไม่ได้คุณจะทำอะไรแล้วไม่พูดเรื่องยาวพาราพี่น้องภาคใต้อย่าไปให้ความหวังเลยเร่งตายก็ได้นะมันจะได้ไอ้นี่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคนต่อไปเชิญเลยนะคะในรอบของรอบ2ของจากพี่น้องนะคะเครือข่ายประชาชนต่างๆเนี่ยเรามี30นาทีนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีใครรอคุยอยู่บ้างคะยกมือหน่อยได้ไหมคะจะได้นับว่ากี่คนจะได้จัดสรรเวลากันให้พอนะคะยกมือที่1สูงๆเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7โห8 9 10น่าจะเหลือเวลาประมาณ15นาทีมั้ยหรือ20นาทีเนาะอ๋อโอเคคนที่เหลือขอคนละ4นาทีนะคะพี่น้องเพื่อจะได้ให้พูดกันได้ครบนะมาภายในเวลาที่เหลืออีก20นาทีนะคะเชิญค่ะครับครับก็เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านอธิการบดีนะครับผมกำลาพานทองครับจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้นะครับเรามีประเด็นที่เราถกกันมานานร่วม20กว่าปีในการเริ่มต้นสัมมนาคนจนตั้งแต่ปี2539เนี่ยประเด็นหนึ่งที่เราพูดถึงบ่อยๆก็คือประเด็นปัญหาพี่น้องเกษตรกรที่ประสบไม่เฉพาะภาคใต้นะครับแต่ผมอยากจะขอเน้นย้ำเรื่องของภาคใต้เพิ่มเติมผมคิดว่าในแผนพัฒนาภาคใต้ที่เราคาดหวังจากเสียงของพวกเราไปถึงพรรคการเมืองเราอยากเห็นพรรคการเมืองทุกพรรคกันนะครับอาจจะที่นี่ก่อนเริ่มต้นให้ความสำคัญกับทิศทางการพัฒนาในภาคใต้อยากเห็นภาคใต้เป็นดินแดนของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนถ้าเราตั้งเป้าแบบนี้เนี่ยผมอยากเห็นอยู่3เรื่องนะครับที่ใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวอยากจะเห็นว่ามาตรการนี้พรรคการเมืองจะเอาไปเป็นนโยบายได้อย่างไรเรื่องแรกก็คืออยากเห็นเรื่องความยั่งยืนในด้านของความมั่นคงทางอาหารคือภาคใต้เราถือว่าเกือบจะเป็นภาคที่โหลที่ความมั่นคงทางอาหารเราน้อยมากขณะนี้นะครับเพราะเราถูกกระทําให้จนนะครับจากสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชเชิงเดี่ยวนะครับการกีดกันพี่น้องประมงพื้นบ้านก็ดีหรือการกดราคาหรือการตัดโอกาสในเรื่องของปาล์มน้ํามันรวมทั้งสุดท้ายเรื่องมะพร้าวอย่างที่2ก็คือเราอยากเห็นภาคใต้เนี่ยมีการพัฒนาพื้นที่เป็นพื้นที่ชุมชนสีเขียวที่เน้นเรื่องสุขภาพคุณภาพชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพให้กลับมาแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือว่าอยากเห็นในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตนะครับที่พี่น้องสามารถกำหนดอนาคตตนเองได้ไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดีหรือพื้นที่ชายฝั่งหรือพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับทั้ง3เรื่องเนี่ยผมอยากเห็นทุกพรรคออกพรบนะครับพระราชบัญญัติที่เราอยากเห็นและไม่มีและกระทบกับภาคใต้มากพระราชบัญญัติฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนขณะนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกดึงออกกลับไปสู่กระทรวงเกษตรแล้วไม่ได้มีโอกาสที่กลับออกมาหลังจากที่ผ่านครม.รอบแรกแล้วก็ถูกติงว่าไม่จำเป็นนะครับเราอยากเห็นพระราชบัญญัตินี้กลับมาใหม่แต่ว่ากลับมาด้วยสีสันที่พี่น้องมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างที่สองก็คือเราอยากเห็นทุกพรรคยกร่างพระราชบัญญัติที่กำลังกระทบกับพี่น้องก็คือเรื่องของโลกร้อนอาจจะเรียกว่าพระราชบัญญัติสภาวะโลกร้อนหรือการจัดการเพื่อรับมือกับสภาวะโลกร้อนซึ่งกระทบตั้งแต่เรื่องยางนะครับโรคระบาดยางพาราที่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงปาล์มน้ำมันนะครับรวมทั้งปศุสัตว์และอื่นๆที่กำลังระบาดในภาคใต้กับทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าไม่จัดการมีข้อกำหนดที่ชัดเจนมีการจัดการทางด้านเรื่องของนโยบายทางด้านภาษีก็ดีหรือการจัดการอื่นๆตั้งรับเนี่ยความมั่นคงทหารเราจะหายไปแล้วภาคใต้จะกลายเป็นภาคที่มีสีม่วงสีดำเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความล้มเหลวในการจัดการที่เป็นแผนพัฒนาที่ยั่งยืนต่อขอบคุณมากครับ
ครับสวัสดีพี่น้องชาวใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับส่วนผมเองผมก็ยังสับสนเหมือนกันว่าผมเป็นคนใต้หรือคนที่ไหนขอบคุณสำหรับเวทีนี้ที่ควบรวมเอาบางสะพานนะครับมาไว้เวทีที่ภาคใต้นี้ด้วยผมสมบัติเชื้อกรดครับเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์บางสะพานซึ่งได้รับผลกระทบจนมากกว่าที่ท่านเห็นนี่ครับจนสิทธิ์จนอำนาจจนโอกาสผมจนแม้กระทั่งอิสรภาพผมสู้มากับรัฐกับทุนผมต้องติดคุกติดตารางเป็น10ปีครับโทษทางอาญา21ปี6เดือนครับผมสูญเสียโอกาสผมสูญเสียลูกสูญเสียเมียสูญเสียแม้กระทั่งแม่มีโอกาสได้มากราบแม่คืนที่4งานศพครับเพราะการกระทำของรัฐการกระทำของทุนนะครับขอบคุณสำหรับเวทีนี้ที่ควบรวมพวกผมด้วยนะครับให้ผมมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับบางสะพานโดนทั้ง2โปรเจกต์ครับไม่ว่าจะหันไปโปรเจกต์เวสเทิร์นซีบอร์ดพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันตกเซาเทิร์นซีบอร์ดผมก็กระทบเผื่อมาพี่น้องเขื่อนท่าแซะด้วยนะต้องเอาเขื่อนไปถวายให้กับทุนที่บางสะพานนะครับเพราะบ้านผมเนี่ยมันแย่งน้ำจนว่าไม่เหลือทำนาแล้วครับกรมชนรับประทานเนี่ยกรมชนประทานอยู่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่หาน้ำไปให้อุตสาหกรรมไปดูได้ที่บางสะพานครับไม่เหลือแม้กระทั่งที่นาที่นารกร้างว่างเปล่าเพราะไม่มีน้ำทำนาเอาไปไหนครับทุนก็ไปกว้านซื้อเพื่อจะทำอ่างสำรองน้ำนะครับบางสะพานกระทบครับหลายๆที่ยังโชคดีที่ยังไม่กระทบกำลังจะหายนะกำลังจะมาหาท่านเตรียมรับมือนับจากนี้ไปเราจะถูกรุกรานคุกคามและรอเสร็จของพวกเราให้จนยิ่งกว่านี้อีกขอบคุณที่ทุกท่านผนึกกำลังที่กำลังจะบอกว่าบ้านผมบางสะพานมีมะพร้าวอินทรีย์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับมาตรฐานส่งออกยุโรปบ้านผมบางสะพานแหลมแม่ลำพึงอำเภอบางสะพานเป็นแหล่งวางไข่ปลาทูนะครับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนพอโตเต็มสาวแล้วก็ไปไหว้ไปกินแพลงต้นที่ปากแม่น้ำอ่าวกอไก่ก็คืออ่าวไทยตอนบนเนี่ยแล้วไปหน้างอคอหักที่แม่กลองไปมีสัปดาห์กินปลาทูกันแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าแหลมแม่ลำพึงบางสะพานมันวางไข่ที่นี่กรมประมงมีข้อมูลในการปิดอ่าว3เดือนอย่างนี้เพิ่มเติมแล้วตั้งแต่ประจวบจนถึงสุราษฎร์ที่ผมไม่ได้เอาเลยไม่ได้กล่าวลอยๆนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์พัฒนาเนี่ยเขาบอกแล้วจังหวัดก็บอกว่าประมงท่องเที่ยวแต่สุดท้ายอุตสาหกรรมลงที่ประจวบหมดครับสาธารณูปโภคก็ทยอยมาตั้งแต่ปี40โรงไฟฟ้าตานหินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ลงที่บ้านบางสะพานเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่อยากจะบอกอยากจะฝากให้ท่านเป็นกระบอกเสียงไปยังรัฐไม่ว่ารัฐในอดีตรัฐปัจจุบันและรัฐในอนาคตนึกถึงหลักคอวอยครับฝากคอวอยให้ท่านเหล่านั้นด้วยไม่จะคิดจะหยาบคายครับคอให้ท่านนึกถึงคนให้ท่านนึกถึงความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้นว่าเขาอยู่กันอย่างไรเศรษฐกิจเขาเป็นอย่างไรนะครับวอคือวิถีครับวิถีของคนที่นั่นน่ะเขาทำอะไรอย่างไรแล้วก็ยอครับถามเขาดูว่าเขาอยากหรือเปล่าอยากได้ไหมฝากคอวยอไปให้รัฐทั้งรัฐก่อนหน้านี้รัฐปัจจุบันและรัฐอนาคตด้วยวันนี้มาจากบางสะพาน600กิโลเพื่อจะฝากคอวยอไปให้บุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะไอ้สภาพัฒน์มีกี่คนด็อกเตอร์เหลาเย่หมดงานทำเกษียณอายุมันคิดอะไรก็ไม่รู้โยนมาที่บางสะพานใจกล้าบอกว่าบ้านเรามีน้ำลึกก่อสร้างท่าเรือที่นี่แหละส่งเสริมอุตสาหกรรมมันที่นี่แหละผังเมืองก็เด้งรับอ่ะสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาผังเมืองก็กำหนดพื้นที่สีม่วงแล้วที่อยากจะขอครับวันนี้ในนิติศาสตร์อยากจะพูดเรื่องกฎหมายนิดหนึ่งว่าให้ออกกฎหมายชัดเจนได้ไหมครับเห็นว่ามีศาลในเรื่องของทุจริตแต่ละภาคมีศาลอาญาทุจริตหมดเลยเอาผิดกับบริษัทที่ปรึกษาแล้วก็สผ.ด้วยได้ไหมครับในฐานะที่เป็นตัวการร่วมท่านเอาความเป็นเท็จไปเพื่อจะอนุญาตให้เกิดมีการสร้างโครงการขนาดใหญ่บริษัทที่ปรึกษารับจ้างบริษัททุนไปเขียน EIA ไม่ได้บอกว่ามันลดไม่ได้บอกว่าป้องกันผลกระทบและก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องลดมันคลุมเครือสุดท้ายที่สุดคนไปจับผิดก็คือพี่น้องประชาชนคนตาดำๆอย่างเราแล้วไปสร้างความวิบัติ
หายนะให้กับชุมชนหายนะให้กับทรัพยากรช่วยออกกฎหมายชัดเจนเอาผิดครับว่าคนพวกนี้ให้การเท็จบอกข้อมูลเท็จทั้งผู้ทำแล้วก็สผ.ผู้ตรวจการบ้านตัวการร่วมกันปลาตาย1กำอากาศได้รับผลกระทบ1กำคนได้รับผลกระทบก็1กำต่างกำต่างวาระฟ้องครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาเป็นผู้เสียหายน่าจะมีสิทธิ์ฟ้องอยู่แล้วครบองค์ประกอบนะครับเพราะนั้นฝากด้วยครับน่าจะมีกฎหมายตัวนี้เอาผิดกับคนทำ EAA นะครับรับจ้างนายจ้างก็ต้องเอื้อนายจ้างถูกไหมครับสผ.ตรวจการบ้านผ่านทุกฉบับทั้งที่จริงมันไม่ใช่ครับเห็นเด็กๆยังรู้เลยว่ามึงโกหกนะครับฝากตรงนี้ด้วยครับครับผมขอบคุณนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้ขอแทรกบนเวทีนิดนึงนะคะเพราะว่ามีตัวแทนจากพรรคประชาชาตินะคะเพิ่งเดินทางมาถึงแล้วก็มาร่วมนะคะก็ขอแนะนำนะคะคุณมังโสดมาเตะนะคะรองเลขาธิการพรรคประชาชาตินะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะพรรคประชาชาติด้วยนะคะนะคะแล้วก็ต่อไปช่วงที่เรายังฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในรอบที่2นะคะเมื่อสักครู่ที่พี่ที่มาจากบางสะพานนะคะได้พูดถึงเรื่องของสิทธิของคนจนนะที่นอกจากว่าอย่างในงานที่เราเห็นป้ายแล้วนะคะจนสิทธิจนอำนาจจนโอกาสถูกทำให้จนแล้วยังจนแม้กระทั่งอิสรภาพด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะเดี๋ยวเชิญท่านต่อไปเลยค่ะเราจะมีเวลาคนละ4นาทีนะคะเชิญค่ะตอนนี้จะเหลือ3นาทีแล้วนะคะเพราะว่ามีหลายคนเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมปรีชาหัตถจักรนะครับจากจังหวัดระนองนะครับผมของจังหวัดระนองนะครับเรามีปัญหาหลักๆอยู่ในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับตามนโยบายรัฐเนี่ยในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยครับมันไม่เป็นได้จริงตามเป้าหมายโดยเฉพาะเอาท่องเที่ยวเนี่ยไปฝากไว้กับพัฒนาชุมชนนะครับเจ๊งนะครับอันนี้ก็ฝากให้ตัวแทนนะครับช่วยไปแก้ในเรื่องของเรื่องนี้นะครับว่าการทำงานของหน่วยงานรัฐนะครับที่ไปฝากเรื่องการท่องเที่ยวไว้ที่ผิดทางเนี่ยครับมันไม่สนองต่อความต้องการของชุมชนนะครับผมในเรื่องแรกเรื่องที่สองนะครับเรื่องประมงพื้นบ้านนะครับณวันนี้ประมงพื้นบ้านเนี่ยก็เจอปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเช่นน้ำมันนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยครับที่มันรุมเร้าเข้ามาเยอะมากแล้วก็ยังมีประเภทที่เข้ามาทำลายล้างนะครับหรือว่าในเรื่องของพื้นที่อย่างเช่นระนองเนี่ยเรามีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์กำลังจะขอขึ้นเป็นป่าชายเลนสู่มรดกโลกนะครับก็จะเจอปัญหาเลนบิดอีกแล้วนะครับยิ่งเลนบิดเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคนระนองนะครับโดยเฉพาะที่มาโดยเฉพาะคนที่ทำประมงพื้นบ้านชายฝั่งทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องการเลนบิดนะครับถ้าเรือน้ำลึกอะไรต่างๆที่คุณให้มาวันนี้เนี่ยแม้แต่ว่าคุณจะบอกให้คนในจังหวัดระนองทราบเนี่ยไม่มีเลยเราพยายามที่จะทวงถามเราพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไม่ได้อะครับฉะนั้นแล้วอยากให้เรื่องนี้นะครับฝากพรรคการเมืองนะครับที่มีความตั้งใจที่จะดูแลคนจนนะครับช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ฝากไว้อยู่ประมาณ3เรื่องนี้ครับผมขอบคุณครับครับสลานกมรดกสลานประกาศตัวครับอีกครั้งนึงนะครับผมมีประมาณ4ประเด็นที่จะฝากท่านสสและตัวแทนพรรคนะครับประเด็นที่1นะครับเมื่อกี้เห็นสสทางเพื่อไทยแตะมาแล้วกฎหมายนะครับกฎหมายที่มีมากมายในประเทศไทยหลายฉบับเป็น100ฉบับแต่ไม่บูรณาการต่างคนต่างทําพรรคมีแนวทางยังไงแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับข้อที่2ครับการบูรณาการนะครับการบูรณาการกระจายอำนาจแต่ไม่กระจายงบประมาณท่านพรรคมีแนวทางยังไงที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กระจายอำนาจแต่ไม่กระจายงบประมาณลงสู่พื้นที่นะครับข้อที่3ความยากจนนะครับจนสิทธิ์จนอำนาจจนโอกาสทำให้จนพรรคมีแนวทางยังไงรัฐพร้อมที่จะเป็นรัฐอุปถัมภ์หรือยังนะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับพรรครู้ว่าแนวทางของส.ส.ของพรรคนะครับ
มีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับประมงไทยยั่งยืนที่มี24จังหวัดทั่วประเทศไทยขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะส่วนตัวผมเองชื่อวัชรีจันช่วงนะคะมาจากชุมพรในกรณีเขื่อนท่าแซะค่ะความจริงเนี่ยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยไม่อยากเชื่อแล้วพรรคการเมืองนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่โกหกทั้งนั้นนะคะรับปากว่าจะช่วยแต่ก็ไม่ช่วยนะคะไม่ว่าจะพรรคไหนพรรคไหนพุ่มสู้เขื่อนมาเกือบ20กว่าปีลูกเป็นสาวรับปริญญาแล้วโครงการเขื่อนได้แค่ชะลอนะคะไม่ยกเลิกแต่เมื่อไรที่คุณงบประมาณน้ำท่วมคุณก็จะหาเอามาแดกอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักการเมืองถ้าคุณคิดว่าวันนี้ทั้ง4พรรคนะคะรักประชาชนจริงช่วยยกแผนพัฒนาภาคใต้ให้หมดเลยค่ะทุกโครงการด้วยนะคะคุณทำได้ไหมคะนะคะวันนี้นะคะพรรคประชาธิปัตย์ไม่มานะคะอยากเจอเหมือนกันเมื่อเช้าเห็นแวมๆหัวล้านๆไม่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะคะเขื่อนท่าแซะก็เกิดจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ได้ชะลอกับคุณหญิงสุดารัตน์นะคะให้ชะลอโครงการเอาไว้นะคะพอถามว่าคำว่าชะลอกับให้ยกเลิกมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนชะลอเนี่ยมันจะเดินตอนไหนก็ได้แต่ถ้ายกเลิกต้องมีมติครม.ให้ยกเลิกและมีหนังสือให้ชาวบ้านด้วยนะคะฝากไปถึงท่านประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะคะถ้าจะยกเลิกก็ยกเลิกไปเลยอย่าให้ขาดอาคาสังไม่ชอบร่ำพร่ำไพร่พร่ำมานะคะปุ้มสู้มาด้วยหัวใจเล็กๆดวงหนึ่งที่สู้มาด้วยน้ำใจของพี่น้องในพื้นที่นะคะหมู่1หมู่4หมู่7ที่ถูกรับจากโครงการเขื่อนท่าแซะนะคะวันนี้ฝากไว้ทั้ง4พรรคด้วยนะคะอย่าให้มีโครงการที่สู่ฝั่งของประชาบ้านเลยถ้าอยากจะให้ชาวบ้านกินดีอยู่ดีอยู่โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ทั้งหมดด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเครื่องท่านค่ะวันนี้พวกเราจนสิทธิ์จนอำนาจจนโอกาสแล้วก็ถูกทำให้จนแต่พวกเราไม่ได้จนปัญญาค่ะก็เลยทีมประมงจากอันดามันและอ่าวไทยรวมตัวกันตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่8เพื่อที่จะเพื่อค่ะค่ะในส่วนตรงนี้เราการปกป้องทะเลไทยคือประมงจากสองฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันรวมตัวกันล่องเรือเพื่อที่จะไปสู่ท่าเรือเกียรติกายรัฐสภาเพื่อที่จะไปร่วมผลักดันให้สภาออกกฎหมายปกป้องสัตว์น้ำวัยอ่อนแล้วก็ปลาทูค่ะแล้วเราก็อยากจะฝากให้นักการเมืองมาร่วมช่วยกันปกป้องท้องทะเลไทยในส่วนตรงนี้แน่นอนค่ะทุกคนจะรณรงค์ไม่กินสัตว์น้ำวัยอ่อนในฝั่งของสองทะเลแต่ไม่ทราบว่านักการเมืองพอที่จะร่วมมาช่วยปกป้องกับพวกเราไหมคะขอบคุณค่ะครับรีบหน่อยนะครับคือพอดีก็เขาพูดกันเยอะแล้วบางคนก็เจ็บปวดบางคนก็อะไรทีนี้ผมจะเอาของเก่ามาทวนใหม่คือหนึ่งผมจะคุยเรื่องการศึกษานะครับการศึกษาจริงๆก็เราก็ถูกริดรอนสิทธินะและโอกาสคือหนึ่งการศึกษาที่ว่าเป็นโรงเรียนของรัฐเนี่ยเขาไม่มีภาษาเลยมีแต่ภาษาไทยอย่างเดียวภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นไม่มีนะครับจะไปแบ่งว่าไปมีอีกทีหนึ่งก็คือต้องมีค่าเทอมหรือว่ามีการติวอะไรพวกนี้ผมว่าเด็กๆผู้ยากไร้หรือคนจนๆนี่เขาจะเสียโอกาสตรงนี้แต่ถ้าหากเราให้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอะไรเหมือนกับประเทศอื่นที่อยู่ใกล้เคียงของเราเนี่ยเขาจะสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยป.1 นะครับทีนี้บ้านเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถึงขอฝากท่านสสด้วยว่าบรรจุข้อนี้เข้าไปหน่อยนะครับข้อที่สองก็คือน้ำมันไฟฟ้าน้ำประปานะครับ
จริงๆแล้วน้ำมันก็ขึ้นแต่ผมบางทีอาจจะไม่ทันผมจะขอว่าตรงนี้ให้เรามีส่วนร่วมได้ไหมในร่วมในการประมูลในการอะไรไฟฟ้าน้ำมันประปาเนี่ยถึงมันแพงก็ไม่ว่าเราจะได้รับต้นทุนนั้นกลับมาให้กับประชาชนเข้าใจนะครับที่ผมพูดนะครับข้อที่สามคือการเมืองนะครับการเมืองเนี่ยผมก็เล่นการเมืองมาเยอะแล้วตอนนี้70กว่าปีแล้วยังมีสำนักงานหนึ่งที่เขาตรวจสอบการจับการซื้อเสียงแต่ผมอยู่มา70กว่าไม่มีเห็นใครจับได้เลยผมว่าสำนักงานนี้น่าจะยกออกไปนะครับไม่ต้องใช้แล้วก็เอาตังค์ที่จ้างไอ้เนี่ยไปช่วยชาวบ้านดีกว่าไปช่วยเกษตรกรไปช่วยอะไรก็ได้นะครับทีนี้ก็ปล่อยไปเลยอิสระไปเลยใครจะซื้อเสียงยังไงก็ปล่อยไปผมคิดว่าอย่างนี้ที่ผมพูดอย่างนี้ผมคิดว่าคนจนไม่ดีก็มีคนรวยที่เขาซื้อเสียงดีก็มีครับผมครับแค่นี้ครับผมขอบคุณครับชื่อพงศ์ศรีโลสเถียรค่ะเครือข่ายกลุ่มรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพานพูดถึงอุตสาหกรรมเหล็กค่ะในพื้นที่บางสะพานก็เป็นจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาภาคใต้โดยอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพานเนี่ยก็มีมติครม.เมื่อปี48นะคะให้มีอุตสาหกรรมเหล็กลงถลุงเหล็กนะคะเพื่อรองรับแผนพัฒนาภาคใต้โดยมีมติครม.ก็อยากเสนอให้เลิกมติครม.ค่ะเนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กในบางสะพานก็พัฒนามาเป็น10โรงงานแล้วแล้วก็ล่าสุดก็จะทำอีกโรงงานโครงการอุตสาหกรรมนึงซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตั้งแต่ EIA test นะคะตั้งของโรงถลุงเหล็กแล้วก็ล่าสุดที่เราจับ EIA test ของโครงการโรงเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีชุบสีค่ะแล้วก็บุกรุกป่าสงวนพื้นที่มากกว่า 4,000 ไร่นะคะหมายถึงว่าเป็นทั้งหมดนี้เป็นเรียกว่าอย่างบุกรุกป่าสงวนนะมีคำสั่งศาลแล้วมีเขาเรียกว่าคำพิพากษาศาลแล้วนะคะว่าให้ว่าบุกรุกถ้าเป็นคนธรรมดาก็ถูกไล่ไปแล้วแต่ว่าโครงการอุตสาหกรรมก็ยังอยู่ได้นะคะก็ขอให้มีมติยกเลิกแล้วก็อีกเรื่องนึงคือผังเมืองก็เอื้อให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผังเมืองหมดอายุแล้วใหม่ครั้งใหม่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าก็เรียกว่าดองเป็น10ปีแล้วยังไม่ออกมาเลยนะคะก็ส่วนที่2ค่ะเรื่องเขื่อนกันขึ้นก็อยากให้ยกเลิกเขื่อนกันขึ้นจริงๆหน่วยงานรัฐที่โยธาเองน่าจะมีมติเองนะคะว่าเมื่อไม่เหมาะสมย้ายพื้นที่โครงการไปสร้างในที่ไม่กัดซ้อเนี่ยก็น่าจะยกเลิกเองไม่ต้องใช้งบประมาณถึงมากกว่า7เกือบ100ล้านนะคะ71ล้านบาทในสร้างกำแพงกันขึ้นแค่900กว่าเมตรเท่านั้นเองค่ะประชาชนเรียกร้องไปก็เหมือนกับว่าหน่วยงานรัฐก็โยกโยไปจนเหมือนกับว่าทำให้ชนจะต้องเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณอันนี้มีพี่น้องเหลืออีกกี่คนนะคะที่รอคุยช่วยยกมือนิดนึงค่ะ1 2คนนะคะเรามีเวลาอยู่5นาทีนะคะเดี๋ยวพี่น้องเฉลี่ยกันนิดนึงนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวไปที่ไมค์ตัวนั้นเลยได้นะคะโอเคค่ะยืนรอเลยค่ะสวัสดีครับผมนิพจน์พังประไพมาจากเครือข่ายสลัมดีภาคครับคนจนเมืองครับอยู่ไอ้หน้าโลตัสสงขลาริมทางรถไฟครับช่วงนี้เดือดร้อนหนักเลยครับโครงการใหญ่เขาจะลงไม่รู้จะมาปีไหนแต่ว่าเดือดร้อนกันทั้งจังหวัดเลยครับขอฝากไอ้ผู้แทนที่มาทุกพรรคทั้ง4พรรคยังขาดอยู่พรรคหนึ่งก็ไม่พูดถึงครับเพราะมันเบื่อแล้วครับพูดก็ไม่อะไรดีขึ้นมาเลยสงสัยเขาจะทำการบ้านหรือว่าเก็บยางยังไม่เสร็จก็ไม่รู้ครับที่ยังไม่ได้มาแต่ขอฝากคนจนเมืองคนจนในสงขลาตอนนี้เดือดร้อนหนักกับโครงการที่ว่ารถไฟทางคู่หรือรถไฟอะไรที่จะมาโดนย้ายกันทั้งจังหวัดเลยครับขอฝากไปถึงท่านประยุทธ์ด้วยครับและขอฝากไปถึงมต.2ที่จะออกโฉนดที่ดินช่วงนี้ไม่รู้จะออกที่ไหนแต่ให้มาดูที่สงขลาบ้างครับผมมีอยู่2อักษรยอกับดอครับผมอยากได้แต่ผมไม่มีโอกาสเพราะว่าเข้าไม่ถึงสิทธิ์ตัวนั้นที่จะไปที่จะไม่ต้องเช่ากับที่ดินรถไฟอยากจะไปอยู่ที่ที่ว่าถาวรครับที่ว่ามีที่ว่าเราไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไม่ต้องย้าย
อยู่ตรงนั้นก็โดนย้ายอยู่ตรงนี้ก็โดนย้ายครับขอฝากท่านผู้แทนช่วยไปเป็นกระบอกเสียงด้วยครับขอบคุณครับแค่นี้ครับครับผมก็สวัสดีครับผมก็มาจากสตูลนะคุณอับดุลปิริยะซึ่งอยู่ในเครือข่ายของเกษตรสีเขียวขอป่านาเลยสิ่งที่ผมอยากทบทวนสักนิดหนึ่งนะที่อยู่ที่ทำมาหากินของกลุ่มชาวโมแกนชาวมณิและก็ชาวอุรักละโวยนะผมได้ไปสัมปัตที่เกาะลิเป๊ะซึ่งอันนี้มันน่าจะมีพรบที่ว่าใครอยู่ก่อนใครอยู่หลังที่จะเดี๋ยวนี้เพราะนายทุนเข้าไปถือโฉนดที่ดินเยอะไปสร้างธุรกิจเยอะแล้วก็ชาวอุรักละโวยก็ไม่มีที่จะอยู่และตอนนี้นะรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ในการพระราชบัญญัติที่จะออกให้ได้ง่ายๆนะสมควรไตรตรองควรคิดก่อนว่าใครอยู่ก่อนใครอยู่หลังแล้วจะจัดพื้นที่ให้อยู่ให้เขาอยู่ตามรูปแบบของเขาให้เต็มที่ก่อนที่จะให้ประชาชนเข้าไปอยู่แทนครับเรื่องนี้ผมขอฝากไว้ด้วยนะก็เรื่องที่สองก็เรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่สัมปทานของสตูลณวันนี้เขาประกาศเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกจีโอปาร์คแต่ทำไมเรื่องการระเบิดสัมปทานภูเขาลูกเล็กลูกใหญ่ยังมีอยู่ในที่จังหวัดสตูลอยู่และพระราชบัตรตัวนี้ออกให้กับใครก็ออกให้กับนายทุนอยู่ดีทำไมไม่ไปสอบถามประชาชนในพื้นที่ก่อนครับก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องพันธุกรรมของ CPTPP เดี๋ยวนี้รู้ไหมเมล็ดพันธุ์พืชทุกชิ้นทุกส่วนมักจะอยู่ในบริษัทใหญ่ๆของเจ้าสัวทั้งนั้นแล้ววันต่อไปล่ะเมล็ดพันธุ์พันธุกรรมที่เราอยู่ในภาคใต้ในภาคเหนือในภาคกลางณวันนี้นะก็จะกลับกลายเป็นสินค้าเป็นสิ่งของที่ว่านายทุนจะเอาไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์แล้วนะวันนี้นะ ผมเชื่ออย่างนี้เลยครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ท่านจากบางสะพานพูดถึงมะพร้าวนะเรื่องมะพร้าววันนี้เราก็ซื้อน้ำกระทิบมาจากต่างประเทศอนาคตวันต่อไปนะเราก็จะถูกผูกขาดด้วยประเทศเนเธอร์แลนด์เพราะพันธุกรรมต้นมะพร้าวต้นนี้เขากำลังจะรอจดลิขสิทธิ์โลกแล้วตอนนี้นะประเทศเนเธอร์แลนด์โค่นปาล์มน้ำมันที่เป็นน้ำมันพืชอันตรายและจะขายน้ำมันมะพร้าวแทนน้ำมันปาล์มต่อไปนะครับก็บอกขอฝากว่าทรัพยากรทั้งสี่ภาคนะทุกวันนี้เราไม่ว่าภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเรามีทรัพยากรเหมือนกันหมดเลยนะไม่ได้กีดกันอะไรไม่ใช่ว่าภาคใต้เรามีกินมีอยู่อย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันทัดเทียมกันแล้วสมควรออกพระราชบัญญัติให้เหมือนกันทุกภาคไม่ต้องละเว้นภาคใต้อยู่ดีกินดีภาคอีสานอยู่ดีกินดีขอขอบคุณครับโอเคค่ะนะคะตัวแทนพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาแล้วก็ความเห็นเพิ่มเติมนะคะก็เรียกว่าเพิ่มเติมจากประเด็นที่ได้มีการนำเสนอไว้นะคะ6ประเด็นในช่วงแรกนะคะแล้วก็อย่างตอนนี้มีตัวแทนพรรคการเมืองมาเพิ่มนะคะจากพรรคประชาชาติแต่ก่อนที่เราจะให้ทางพรรคการเมืองได้พูดในรอบที่2นะคะตามกำหนดการนะคะหลังจากที่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะในรอบนี้เสร็จแล้วนะคะขอกลับเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัยยามเชื่อสุวรรณคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้ขึ้นมากล่าวนะคะถึงการรับฟังนะคะเสียงของคนจนในวันนี้นะคะกลับเรียนเชิญอาจารย์ค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัยยามเชื่อสุวรรณคณบดีคณะนิติศาสตร์ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะได้ยินนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรียนท่านอธิการนะครับท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดเวทีนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าผมได้รับมอบหมายหน้าที่นะครับให้มาสรุปนะครับจากการพูดคุยไปนะครับซึ่งใช้เวลาไปคิดว่าเกือบ2ชั่วโมงนะครับก่อนหน้านี้นะครับจากที่ฟังมาเนี่ยผมคิดว่า
ผมมีคำสำคัญอยู่สัก 7-8 คำนะครับที่จะมาพูดสรุปให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะพยายามเชื่อมโยงกับตัวรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับตัวร่างรัฐธรรมนูญคนจนนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าการพยายามผลักดันร่างรัฐธรรมนูญคนจนตรงนี้ครับมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับจากที่ฟังมานะครับผมคิดว่าประเด็นที่ถ้อยคำที่มักจะได้ยินอยู่นะครับท่านได้ยินคำว่าทุนอยู่หลายครั้งเนาะนะครับการผูกขาดการเอื้อทุนนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบียร์ใช่ไหมครับที่พูดถึงเรื่องคราฟต์เบียร์นะฮะเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่มีการพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับก็มีลักษณะของการผูกขาดแล้วก็เอื้อทุนนะฮะน้ำซ้ำเมื่อกี้พี่ที่มาจากบางสะพานท่านหนึ่งก็พูดถึงการผูกขาดทรัพยากรน้ำใช่ไหมครับที่ทุนก็เข้าไปผูกขาดทรัพยากรน้ำนะครับรวมถึงเรื่องกระท่อมกัญชาที่เรารู้สึกว่ากฎเกณฑ์มันอาจจะไม่ได้เปิดกว้างสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมคิดว่าค่อนข้างสำคัญนะครับก็คือการผูกขาดในส่วนของที่ดินนะครับซึ่งเป็นประเด็นหลักนะครับค่อนข้างสำคัญนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดอันแรกที่ผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับจากการที่รับฟังมาจากหลายๆท่านนะครับส่วนที่สองครับผมก็จะว่าในทุกกลุ่ม6กลุ่มที่แบ่งมานะครับแล้วก็มีการแสดงความเห็นกันเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินอยู่เยอะก็คือชุมชนนะครับวิถีชุมชนนะฮะภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นส่วนสำคัญอันนึงแล้วก็เกี่ยวข้องกับปัญหาหลายๆอย่างนะครับเรารับรองสิทธิชุมชนมาแล้วนะครับตั้งแต่2540ซึ่งแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนเนี่ยครับมันปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิมนะครับประเทศไทยเนี่ยเราใช้แนวคิดเดิมก่อนปี2540เนี่ยครับบนฐานที่เราคิดว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันไม่ได้อันนั้นเราทำยังไงฮะเราประกาศเขตอนุรักษ์แล้วก็ให้คนออกจากป่านะฮะแล้วก็ให้รัฐเข้าไปดูแลนะครับแต่รัฐดูแลป่ายังไงฮะรัฐดูแลป่าโดยการให้สัมปทานป่าไม้ใช่ไหมฮะแล้วป่าไม้ก็ลดลงคนก็อยู่กับป่าไม่ได้แต่นับตั้งแต่2540เป็นต้นมาที่เรารับรองเรื่องสิทธิชุมชนเนี่ยฮะแนวคิดเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนเป็นแนวคิดที่เราเชื่อว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ดังนั้นเนี่ยบรรดากลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มพี่น้องทั้งหลายที่อาจจะอยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าเราว่ากันตามหลักการในทางกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตของท่านที่ดำรงมาแล้วก็สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเนี่ยฮะนะท่านลองดูนะสิทธิชุมชนท่านรับรองในรัฐธรรมนูญถูกไหมครับแต่พ.ร.บ.ที่มาจำกัดสิทธิ์ท่านไม่ให้ท่านอยู่ในป่าเนี่ยคือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ่งศักดิ์มันต่ำกว่างั้นโดยหลักการในแง่กฎหมายเราจะตีความยังไงใช่ไหมครับนะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญมันควรจะต้องอยู่สูงกว่าแล้วจริงๆแล้วสิทธิชุมชนเนี่ยฮะมันก็มีขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาลักษณะนี้แหละครับคือบรรดาพื้นที่ทับซ้อนทั้งหลายนะครับแต่ด้วยความไม่เข้าใจอะไรทั้งหลายฮะว่าแนวคิดสิทธิชุมชนมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่รัฐไทยที่บังคับใช้กฎหมายก็ดูแต่ตัวกฎหมายและอักษรในพระราชบัญญัติทำให้ท่านเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษท่านอยู่มานะครับนอกจากนี้ครับคือผมจะบอกว่าแนวคิดสิทธิชุมชนควรจะได้รับการผลักดันต่อแล้วก่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเหล่านี้นะครับนอกจากนี้ฮะในกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มก็จะมีประเด็นในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการจะรักษาเอาไว้โดยการใช้สิทธิชุมชนก็คือจารีตประเพณีวัฒนธรรมภาษาที่แตกต่างจากวัฒนธรรมหลักนะครับตัวสิทธิในจารีตประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ครับมันก็จะเป็นเครื่องปกป้องไม่ให้วัฒนธรรมของคนกลุ่มน้อยนะครับถูกกืนกินนะฮะไปโดยวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของสังคมนะครับถ้าคนมอแกนอยากจะรักษาภาษามอแกนเอาไว้เขาก็ควรจะต้องทำได้และสิ่งที่รัฐควรจะทำคืออะไรฮะรัฐพูดภาษามอแกนไม่ได้หรอกถูกไหมครับแต่รัฐต้องสนับสนุนรัฐต้องซัพพอร์ตทำยังไงให้คนมอแกนที่อยากจะดำรงรักษาภาษามอแกนเอาไว้เนี่ยสามารถที่จะดำรงรักษาภาษาของเขาเอาไว้ได้นะครับนั่นจะอาจจะเป็นประเด็นในส่วนของสิทธิของกลุ่มชนนะครับที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่2540นะครับสืบเนื่องจากประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินผมคิดว่าประเด็นใหญ่ๆที่ถูกนำเสนอขึ้นมาแล้วผมคิดว่าพรรคการเมืองน่าจะต้องรับใบแล้วเป็นปัญหาที่ผมคิดว่ามันหมักหมมมานานมากก็คือการปฏิรูปที่ดินการกระจายการถือครองที่ดินนะครับในปัญหาเหล่านี้เราพบว่าพี่น้องหลายส่วนไม่มีแม้สิทธิ์ในที่พักอาศัย
เขาต้องการแค่สิทธิ์ในที่พักอาศัยแค่นั้นนะฮะนะครับให้สามารถมีที่พักบังแดดบังฝนนะครับนะฮะรวมถึงสิทธิ์ที่พื้นฐานของเกษตรกรในการที่จะมีที่ดินนะฮะสำหรับปลูกนะฮะสำหรับทำการเกษตรนะครับประเทศไทยมีที่ดินอยู่เยอะพอสมควรนะฮะแต่ปัญหาของเราคือการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมนะครับปัญหาที่พี่น้องสะท้อนมาคือเรามีกฎหมายหลายฉบับมากนะครับที่จัดการกับที่ดินนะฮะกฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาตินะฮะบางพื้นที่ก็เป็นป่าถาวรเป็นอะไรฮะท่านจะถูกกฎหมายหลายส่วนมากนะครับที่บังคับใช้กับท่านนะครับดังนั้นการปฏิรูปที่ดินเนี่ยนะฮะควรจะมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังโดยเอากฎหมายทั้งหมดเนี่ยฮะที่เกี่ยวที่ดินเนี่ยนะครับมาประมวลแล้วก็แก้ไขนะครับให้มันเป็นกฎหมายในลักษณะเดียวนะครับตัวข้อเสนอของร่างรัฐมนูลคนจนเนี่ยฮะถ้าท่านลองไปอ่านดูนะครับการปฏิรูปที่ดินค่อนข้างเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะมันถูกเขียนอยู่ในตัวบทเฉพาะการด้านหลังถ้าท่านลองอ่านดูนะครับตัวข้อเสนอร่างรัฐมนูลคนจนเนี่ยครับพูดถึงการปฏิรูปที่ดินที่ตัวเอกสารสิทธิ์ควรจะมีแบบเดียวไม่ควรมีมากมายหลายแบบแบบที่มันเป็นอยู่แล้วนะครับนะฮะและการที่มันอยู่ในบทเฉพาะการก็คือมันเรียกร้องว่ามันควรจะต้องทำโดยเร็วนะครับอันนี้เป็นส่วนที่3นะครับส่วนถัดมาครับประการที่4ที่ผมคิดว่าค่อนข้างสำคัญแล้วก็มีการพูดถึงก็คือเรื่องของรัฐสวัสดิการนะครับผมก็ปัญหาของประเทศไทยคือเรามีงบประมาณนะฮะแต่การจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณของประเทศให้ดีเนี่ยเราจะสามารถเอางบประมาณเนี่ยครับมาจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับสวัสดิการที่มีการพูดถึงในที่ประชุมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของบำนาญแห่งชาตินะครับเรื่องของสวัสดิการการศึกษานะครับซึ่งในร่างรัฐมนูลคนจนเนี่ยรับรองสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยจนจบปริญญาตรีนะครับนะฮะรวมถึงสวัสดิการในแง่ของสาธารณสุขนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้ระบบตัว30บาทใช่ไหมครับระบบบัตรทองซึ่งก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในระดับนึงแต่ก็อาจจะมีส่วนที่อาจจะต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของรัฐสวัสดิการที่มีการพูดถึงซึ่งหัวข้อเรื่องรัฐสวัสดิการในร่างรัฐมนูลคนจนเนี่ยนะถูกเขียนแยกไว้นะครับเป็นหัวข้อเฉพาะต่างหากอีกหัวข้อหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามีมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนถัดมาครับอันนี้ผมพูดไป4เรื่องแล้วนะครับ4เรื่องส่วนถัดมาแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่ของเวทีของเราในวันนี้ก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมทุกวันนี้ถามว่าทุกท่านมีส่วนร่วมไหมนะฮะเรามีส่วนร่วมนะฮะแต่เรามีส่วนร่วมตอนที่เขาคิดโครงการทุกอย่างเสร็จมาหมดแล้วนะฮะเราไปแค่บอกว่าเอาหรือไม่เอาแค่นั้นนะฮะนะฮะแล้วเวลาเราบอกไม่เอาเนี่ยเอาข้อจริงในแง่กฎหมายเขาก็ไม่ได้ให้อำนาจเราในการตัดสินใจด้วยซ้ำไปนะฮะเราแค่ไปให้ข้อมูลแค่นั้นแหละครับผมคิดว่านั้นเวลาเราพูดถึงการมีส่วนร่วมต้องพูดให้ชัดเจนครับว่าเราควรจะมีส่วนร่วมในการกำหนดตั้งแต่ต้นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยถ้าเราสร้างกลไกให้ดีมันจะทำให้ไอ้ประชาธิปไตยเรามันจะไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแค่4วินาทีที่เราไปกาบัตรเลือกตั้งฮะแต่ในระหว่างที่4ปีที่เขาทำงานเนี่ยเราก็สามารถส่งเสียงไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำ EIA EHIA แล้วก็อยากจะฝากถึงพรรคการเมืองทุกท่านนะครับว่าตอนนี้เรื่อง SEA ยังไม่มีการกำหนดในกฎหมายสักฉบับนะครับให้ทำนะครับก็อาจจะเป็นส่วนที่อาจจะต้องคิดกันต่อว่าเราควรจะมีการรับรองอะไรเรื่องเหล่านี้ด้วยหรือเปล่านะครับและการถัดมาครับเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงนะฮะสัตว์น้ำไวอ่อนที่มีการพูดถึงนะครับเรื่องของเกษตรอินทรีย์อะไรทั้งหลายนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นประเด็นสำคัญอยู่เช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับผมเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับเราอยากจะรื้อปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินนะครับที่พูดง่ายว่ามีคนเสนอในเรื่องของการยกเลิกส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ปรับเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่านะครับหรือจะอาศัยฐานจากรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเดิมอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนมองเห็นปัญหาเรื่องการรวมอำนาจในปัจจุบันที่ทำให้ประเทศไทยมันมีการพัฒนาที่กระจุกตัวนะครับรวมถึงกระจายอำนาจอย่างเดียวไม่พอนะฮะเราต้องกระจายงบประมาณด้วยนะครับดังนั้นก็เลยมีพี่น้องหลายคนพูดถึงเรื่องระบบภาษีนะครับที่ควรจะมีการกระจายมาสู่ท้องถิ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะครับที่หลายๆท่านอยากจะให้ผู้ใช้อำนาจตุลาการเนี่ยมีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นนะครับ
ผมว่านี่เป็นคีย์เวิร์ด 7-8 คำนะครับที่ผมสรุปได้จากการฟังทุกท่านเมื่อกี้ทีนี้คำถามสำคัญที่ผมคิดว่าอยากจะสรุปนี้ว่าแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญยังไงนะครับท่านต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญนี่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นสัญญาประชาคมที่คนในประเทศเห็นพ้องร่วมกันนะครับว่าเราอยากให้รับรองอะไรให้เราบ้างประเด็นที่ผมพูดไปทั้งหลายเหล่านี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งสิ้นนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญที่พี่ผู้หญิงคนหนึ่งพูดเมื่อกี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเข้ามาสิ่งนี้ยกเลิกไม่ได้ความสำคัญของมันคืออะไรครับเมื่อสิ่งนี้ถูกรับรองในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดไม่ว่าพรรคการเมืองไหนจะเข้ามานี่คือคำสั่งที่เขาต้องปฏิบัติตามนะครับผมเลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องถูกผลักดันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญต่อไปซึ่งทางร่างมันคนจนก็บัญญัติสิทธิเสรีภาพที่ค่อนข้างครอบคลุมเอาไว้หลากหลายนะครับแล้วผมคิดว่านี่น่าจะเป็นตัวตั้งต้นนะครับที่พรรคการเมืองหลายพรรคสามารถเอาไปดำเนินการต่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นได้นะครับสำหรับส่วนของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์สุทธิชัยนะคะจริงๆก็ประเด็นที่จะถามอาจารย์ทิ้งท้ายก็ว่านี่แหละค่ะว่าข้อเสนอต่างๆของชาวบ้านมันความเป็นไปได้ที่จะถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจารย์นะคะเราเป็นโอเคค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมีนะที่ต้องกำหนดรับรองไว้แต่จริงๆมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนคะอยากอาจารย์พูดเสริมตรงนี้นิดเดียวค่ะผมคิดว่าอย่างนี้ครับเราต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญนี่ครับเป็นตัวกำหนดหลักการสำคัญดังนั้นเนี่ยพวกรัฐสวัสดิการสิทธิชุมชนใช่ไหมครับการปฏิรูปที่ดินพวกนี้ถ้าเราเห็นพ้องต้องกันว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยฮะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วหลังจากนั้นสุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายที่มีส.ส.ในสภาครับจะต้องไปผลักดันโดยการออกกฎหมายเพื่อกำหนดรายละเอียดมันต่อไปดังนั้นผมคิดว่าในรัฐธรรมนูญมันเขียนอะไรที่เป็นความฝันที่เราอยากจะเห็นในสังคมเราอยากจะมีอยากจะเป็นนะครับส่วนในรายละเอียดในการผลักดันเนี่ยยังไงมันต้องใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยที่ต้องผลักดันในรายละเอียดมันต่อไปครับแต่อย่างน้อยเราเห็นในหลักการสำคัญสูงสุดร่วมกันค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะเพราะว่าเวทีวันนี้ที่ให้พรรคการเมืองมาฟังเสียงคนจนก็เพื่อให้พรรคการเมืองมาฟังดูว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วเขาอยากจะให้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างไรเพื่อให้พรรคการเมืองอ่ะดูแล้วว่ามีนโยบายนะคะที่พูดถึงปัญหาของพวกเขาแล้วจะผลักดันเรื่องนี้ไปสู่ในรัฐธรรมนูญได้แค่ไหนใครมีนโยบายอย่างไรเราก็เลือกพรรคนั้นเนาะนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัยงามชื่นสุวรรณคณบดีคณะนิติศาสตร์นะคะที่มาสรุปข้อเสนอของประชาชนแล้วให้ตัวแทนพรรคการเมืองนะคะได้มาสรุปจบในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะขอเริ่มจากทางด้านพรรคประชาชาตินะคะที่ได้เข้ามาในรอบนี้นะคะก็ให้กับพรรคชาติได้พูดก่อนแล้วก็ได้มาสรุปนำเสนอในช่วงแรกเรามีคุยกันถึง6ปัญหานะคะคุณมันโสดคะมีเรื่องปัญหาป่าไม้ที่ดินปัญหาทะเลการประมงโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นะคะกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคใต้แล้วก็เรื่องรัฐสวัสดิการและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการกระจายอำนาจนะคะคุณมันโสดนี่ก็มาจากอำเภอจนะนะคะที่ผ่านมาก็มีปัญหาในเรื่องหลายประเด็นด้วยกันนะคะที่เกิดขึ้นที่จนะโดยเฉพาะเรื่องของต้านนิคมอุตสาหกรรมจนะก็ทราบว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาช่วยสนับสนุนกับทางพี่น้องประชาชนนะในการพูดถึงเรื่องนี้นะคะเชิญทักพรรคประชาชาติค่ะขอความสันติสุขจงประสบแด่ทุกท่านนะครับท่านผู้ดำเนินรายการตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆท่านอธิการบดีคณบดีแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านผมมังสวดมาเตะรองเลขาธิการพรรคประชาชาตินะครับด้านหน้าชื่อท่านซูกาโน่เดี๋ยวท่านจะตกใจว่าทำไมหน้าตาของซูกาโน่เปลี่ยนไปนะครับผมมาแทนนะฮะแต่ในระหว่างทางที่มาเนี่ยก็ฟังไลฟ์สดที่ท่านได้พูดคุยถึงปัญหามาตลอดทางนะครับผมยินดีมากที่ได้พบปากกับพี่น้องได้รับฟังปัญหาของทุกๆชุมชนทุกๆกลุ่มนะครับผมค่อนข้างที่จะเข้าใจกับทุกท่านนะครับเพราะผมเองก็คือหนึ่งที่มีความรู้สึกเดียวกับพวกท่านคือคนหนึ่งที่ร่วมคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมจนะคือคนหนึ่งที่ร่วมสังเกตการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
นะครับบางท่านที่อยู่ที่นี่อาจจะเคยโดนจับแต่ผมรอดในขณะนั้นนะครับแต่ผมคือประธานองค์กรสังเกตการลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ในตอนร่างรัฐธรรมนูญนะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าวันนี้โครงการทุกโครงการไม่ต้องกำหนดมาจากภาครัฐแต่ถ้ามันมาจากประชาชนโดยแท้จริงเนี่ยวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดรัฐอาจจะมีหน้าที่แค่ส่งเสริมหนุนเสริมในกิจการหรือในสิ่งที่ประชาชนก็ทำอยู่แล้วนะครับการแก้ปัญหาความยากจนไม่ได้แก้ด้วยโครงการหรือโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ลงมาแล้วมาอ้างว่านั่นคือการแก้ปัญหาความยากจนแต่มันอาจจะเป็นการซ้ำเติมให้ประชาชนยากจนมากยิ่งขึ้นที่เห็นชัดถ้าผมตัวอย่างจะนะพูดเรื่องจะนะนี่พูดได้ชัดมากกว่าการจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะและอ้างว่าคนจะนะมีงานทำคนจะนะจะไม่มีความยากจนในอนาคตนี่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีโครงการแล้วคนมันจะจนลงตรงไหนจนลงตรงที่ว่าวันนี้ดินมันกลายเป็นของนายทุนหมดแล้วพอดินกลายเป็นของนายทุนคนมันก็ไม่มีที่ดินทำกินอาชีพที่คนมันทำอยู่ในจนะมันก็ทำได้ไม่ดีมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำอาชีพของตนเองแทนที่จะมาหนุนเสริมมันก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพรรคประชาชาติเองนี่ตระหนักในกระบวนการทำงานของพรรคประชาชาติจึงเริ่มต้นด้วยการไปฟังเสียงของประชาชนทุกกลุ่มทุกชนชาติทุกชนเผ่านะไปฟังเรื่องที่ดินที่เขาบุโดก็ได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วคนในพื้นที่บริเวณเขาบุโดเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรเขาประสบปัญหาเรื่องที่ดินยังไงแล้วนำไปสู่กระบวนการของพรรคการเมืองนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไปฟังพี่น้องชาวจันนะไปฟังพี่น้องชาวบางกลอยผมเคยไปเสียน้ำตาที่บางกลอยมาแล้วครั้งหนึ่งเห็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภาครัฐทำกับชนชาวบ้านบางกลอยเนี่ยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ครับพรรคประชาชาติมีความตระหนักขอให้ท่านสบายใจว่าพรรคประชาชาติคือพรรคของประชาชนยืนเคียงข้างของยืนเคียงข้างกับประชาชนทุกชนชั้นทุกชนเผ่านะครับทุกเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เป็นพรรคที่บ่งบอกว่าบางทีพูดอาจจะพูดแต่เรื่องของอิสลามอย่างเดียวแต่เผอิญว่าเรามีส.ส.ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยส่วนใหญ่ปัญหาโดยส่วนใหญ่จึงสะท้อนมาจากพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสนอเข้าสู่สภานะครับแต่เราก็ไม่ลืมถึงปัญหาของพี่น้องชาวประจวบพี่น้องชาวระนองพังงาอะไรต่างๆทุกจังหวัดนะครับและก็พรรคประชาชาติเองนี่เหมือนกับที่บอกเมื่อตอนต้นว่าเห็นปัญหาของประชาชนและนำปัญหาของประชาชนไปแก้ไปนำเสนอในสภานะครับนั่นคือแนวทางของพรรคประชาชาตินะครับ อีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาความยากจนหมดเวลาแล้วนะมาหลังและเวลาน้อยเหลือเกินการให้อนุญาตให้คุณวันโสดอีกสักนิดนึงดีไหมคะนะคะให้ต่ออีกนิดนึงนะคะเพราะว่ารอบแรกไม่ได้พูดนะรอบแรกมาไม่ทันผมต้องขออภัยท่านอย่างยิ่งนะครับได้อีกหน่อยให้จบประเด็นนะคะปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ผมจะอธิบายให้เห็นนี่ก็คือว่าวันนี้ชาวบ้านอยู่กันแทบที่จะบอกว่าเสมอภาคนะฮะแม้บางคนอาจจะมีฐานะที่ดีกว่าบางคนอาจจะมีฐานะที่แย่กว่าแต่ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนนี่เท่าเทียมกันแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดโครงการของรัฐบาลที่เป็นโครงการใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยคนจนมันจะจนลงคนที่กำลังจะรวยมันก็จะรวยขึ้นนะครับเพราะนั้นโครงการนี่แหละครับคือโครงการที่จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับประชาชนที่ผมมองว่าอย่างนี้นะฮะผมจึงมองว่าวันนี้นะปัญหาผมมองอยู่2จุดที่สำคัญหลักๆก็คือ1
รัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญสามารถเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในภายภาคหลังได้อันที่สองรัฐบาลถ้าวันนี้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญได้เปลี่ยนแปลงจากพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนแปลงจากคนที่ไม่ได้เห็นค่าของประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับสองปัญหาเลยใหญ่ๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณมันโสดนะคะคุณมันโสดมะเตะรองเลขาธิการพรรคประชาชาตินะคะมาที่หลังแต่อาจจะแบบว่าโอ้โหนะคะได้ทิ้งประเด็นไว้บอกว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะคะก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลก่อนนะคะคุณมันโสดบอกว่าอย่างนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะจะต้องเรียงกลับมาที่พรรคเพื่อไทยนะคะก่อนเรียงมาจากตามลำดับนะคะค่ะคุณนะคะใช่คุณอัธยานอัจฉานชาวนิชนะคะจากพรรคเพื่อไทยค่ะ5นาทีค่ะครับขอบคุณครับก็ผม5นาทีใช่ไหมครับ พูดไม่ทันนิดนึงฮะผมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่การก่อสร้างคือโดยธรรมชาติของคลื่นในอ่าวไทยนะมันจะเดินขึ้นเหนือดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาอะไรไปขวางไปสร้างเขื่อนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในชายในริมชายหาดเนี่ยมันคลื่นเนี่ยมันก็จะอ้อมพออ้อมเสร็จปั๊บมันก็จะไปกระทบฉะนั้นเพราะผมไม่แน่ใจว่าคนที่ไปสร้างเขื่อนเนี่ยเขารู้ธรรมชาติของคลื่นอ่าวไทยหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยธรรมชาติของคลื่นของอ่าวไทยมันจะต้องขึ้นเหนือฉะนั้นถ้าเอาอะไรขวางอะไรไปขวางแม้กระทั่งที่สงขลาเนี่ยมีเคเบิลอยู่ใต้น้ำคลื่นมันก็ขึ้นบนแล้วมันก็กระทบแล้วก็เนี้ยชายฝั่งริมชายหาดสมิลาก็มีปัญหาไม่ว่าที่ท่านพูดมันก็มีปัญหาอย่างนั้นถ้ายกเลิกมันก็ควรจะยกเลิกไอ้การก่อสร้างขึ้นถูกต้องผมคิดว่าผมเห็นด้วยในเรื่องพวกนี้ครับแต่ก็อาจจะนำเสนอแต่ว่าต้องไปบอกเรื่องธรรมชาติของคลื่นด้วยในส่วนในเรื่องข้อกฎหมายผมอยากจะให้ทีมงานท่านอามัดบูรหันตีพองในฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยได้อยู่มาตั้ง20ปีแล้วจะรู้ข้อกฎหมายและรู้รายละเอียดเยอะแยะมากเลยนะขอเชิญครับจะได้ตอบคำถามให้ท่านได้เข้าใจครับภายในเวลาค่ะเชิญค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับด้วยเวลากระชั้นชิดครับพอดีอย่างนี้ผมเองจะเพิ่มเติมในส่วนของคุณอัตชานนะครับในฐานะประธานโซนสงขลาคือผมจะบอกว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรามีนโยบายอยู่แล้วก็คือท่านชัยเกษมนิติสิริบอกว่าเรื่องแรกที่เราจะทำถ้าเราได้เป็นรัฐบาลแล้วก็เรามั่นใจว่าเราได้เป็นรัฐบาลแน่นอนรอบหน้านะครับต้องเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าคุณไม่เลือกประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็จะบอกว่าเรื่องของกฎหมายประมงเมื่อกี้ที่มีการพูดถึงพรรคเพื่อไทยได้ยื่นกฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด6ฉบับอยู่ที่สภาอยู่แล้วแล้วถ้าพวกเราพี่น้องชาวประมง อยากรู้อยากมีส่วนร่วมแจ้งความประสงค์มาที่พรรคเราได้เลยเราก็จะให้มาช่วยกันในการแก้ไขเรื่องของกฎหมายประมงแล้วกฎหมายอีกอย่างนึงที่ทางพี่น้องเราพูดถึงก็คือเรื่องของกฎหมายที่คุณอัตชานได้พูดแล้วบางส่วนก็คือกฎหมายที่กระทบการดำรงชีพของพวกเราเนี่ยซึ่งประเทศไทยเนี่ยคิดตลอดเวลาเรื่องออกกฎหมายออกกฎหมายออกกฎหมายโดยไม่รู้ว่ากฎหมายนั้นใช้ได้ใช้ไม่ได้แล้วก็เราเองตอนนี้กำลังพิจารณากฎหมายที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเนี่ย200กว่าฉบับเพื่อจะแก้ไขให้เราอ่ะไม่ต้องใช้กฎหมายนำเราต้องใช้ชีวิตประชาชนนำนะครับซึ่งเราเนี่ยถือว่าหัวใจคือประชาชนนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วผมได้ยินเรื่องของพี่น้องชาวบางสะพานสิ่งที่เกิดขึ้นบางสะพานทั้งหมดวันนี้ไม่มีใครพูดแล้วก็ยังทุกคนลืมไปแล้วเรื่องนี้มาจากนโยบายเรื่อง IMTGT สามเหลี่ยมเศรษฐกิจนะครับจริงๆแล้วผมขออนุญาตถอดแมสก์นิดนึงนะฮะอีกไม่กี่วันเราก็คงได้ถอดนะครับ IMTGTวัตถุประสงค์แรกก็คือพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อินโดที่ติดกันแล้วก็มาเลเซียวัตถุประสงค์ดั้งเดิมที่เขาคิดโครงการนี้เ
ตั้งแต่ปี2536นะเพื่อจะช่วยเหลือคนที่มีพื้นที่ติดต่อกันเพื่อให้ลืมตาอ้าปากให้ได้แต่ด้วยความประสงค์ของความคิดที่มีการกดทับแล้วก็เหลื่อมล้ำเนี่ยคือพยายามที่จะไม่ให้คนที่พูดภาษาเดียวกันลืมตาอ้าปากได้วันนี้ทำไมเมื่อกี้ผมต้องทักทายในลักษณะภาษามุสลิมคือวันนี้เราต้องไม่แบ่งแยกกันอีกแล้วเราต้องรู้ว่าวัฒนธรรมภาษามันสามารถสร้างความได้เปรียบเราต้องเข้าใจว่าคำว่าภาษามลายูหรือภาษาใต้เรามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราสามารถเอามาสร้างคุณค่าได้เราต้องไม่คิดว่าพุทธมุสลิมแตกแยกเราสร้างเมืองมาด้วยกันในอดีตศึกษาให้ดีเราต้องเลิกตรงนี้มีคนบางส่วนเนี่ยอาศัยความเป็นแตกต่างของเรามาสร้างความแตกแยกเราเนี่ยอยู่ที่นี่มาดั้งเดิมศาสนาอิสลามก็เพิ่งมาเราเคยฮินดูเคยพุทธอยู่ด้วยกันแต่เราเนี่ยวันนี้อาศัยคนไม่กี่คนอาศัยความแตกแยกตรงนี้หมดเวลาละขออีกหนึ่งนาทีได้ไหม ไม่ได้เลยครับคือจะบอกว่าเราเนี่ยเพื่อไทยเรามาทำงานด้วยวัตถุประสงค์อยู่3ประการคือ1ปกป้องสิทธิ์2รักษาผลประโยชน์แล้วก็3สร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะที่รักษาเวลานะคะพูดถึงไอโครงการ IMTGT นี่ตั้งแต่ยังมาเรียนปี1นะอาจารย์เรียนอยู่ม.อ.ตั้งแต่ปี2538นะก็เพิ่งมีโครงการนี้ได้ยินชื่อมานานแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้ามันไอ้สำเร็จไปแค่ไหนนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปเลยนะคะเชิญทางพรรคไทยสร้างไทยนะคะดร.ศักดิ์ณรงค์สิริพรณราชสีมา5นาทีนะคะอาจารย์ขอบคุณครับคุณแยม จริงๆมันสั้นมาก กับการที่จะตอบปัญหาของพี่น้องประชาชนในหัวข้อแต่ว่าผมสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมแยกไป2ประเด็น1ท่านกำลังจะพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยชัดเจนครับก็คือว่าผลักดันนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสว250เสียงอันนี้เป็นปัญหาอุปสรรคมากถ้าท่านลองคิดดูดีๆเนี่ย1สวถ้าเทียบกับเสียงประชาชนเนี่ยคือ 70,000 เนี่ย250เสียง200ศพที่นั่งเนี่ยก็17 18ล้านก็ไปละแล้วก็ให้อำนาจของผู้ที่ไม่ได้มาจากประชาชนได้มีอำนาจในเรื่องของการตัดสินใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องของประชาชนเพราะนั่นจะนำไปสู่เรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับนี่ก็ว่ากันไปซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้เปิดทางวินิจฉัยไว้แล้วว่าให้สามารถเนี่ยทำประชาพิจารณ์แล้วนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้เพราะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีความจริงใจในการที่จะนำไปสู่การผลักดันเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยมีการตั้งสสรขึ้นมาหรือไม่อันที่สองก็คือเรื่องของตัวปัญหาหกข้อเนี่ยนะครับปัญหาหกข้อจริงๆถ้าพูดจริงๆแล้วมันยาวมากแต่ว่าด้วยเหตุที่ผมเนี่ยได้ลงไปสัมผัสจับเรื่องนี้มาเขาจะขอยกตัวอย่างเป็นบางข้อนะครับอย่างรู้สึกจะจำเสียงได้จะรู้สึกพี่สุไลมานใช่ไหมครับจากเกษตรประมงเนี่ยนะครับรู้สึกจะเคยมีการพูดคุยกันครั้งหนึ่งแล้วจริงๆผมคิดว่าเงื่อนไขที่ท่านอยากจะให้อาชีพของเกษตรกรคือประมงเข้าไปอยู่ในเกษตรอาชีพเกษตรกรเนี่ยทำได้ทันทีครับมันไม่ยากเลยเพราะไม่ต้องไปแก้ไขกฎหมายอะไรเพียงแต่ว่าดูเรื่องของกฎระเบียบของกระทรวงเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยโดยความหมายเนี่ยมันคือผู้ที่ทำเกษตรกรรมทำไร่ทำนาและทำเกษตรกรพอไปดูว่าเกษตรกรรมหมายถึงอะไรหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการทำอาชีพประมงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรับเงื่อนไขเรื่องนี้ที่จะนำเข้าไปสู่ในการปฏิบัตินะครับอันที่สองก็คือเรื่องของตัวที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยผมยกตัวอย่างสองเรื่องเพิ่งกลับมาจากที่เบตงในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาการปฏิบัติตามนโยบายที่66/23สมัยท่านพลเอกเปรมของกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งผมเป็นประธานอยู่เนี่ยผมก็ไปที่เบตงนะครับเพราะว่าเรื่องร้องเรียนอย่างหนึ่งซึ่งผมขอให้เขานำเข้ามาสู่เวทีของกรรมธิการก็คือว่าสมัยท่านพลเอกชวลิตพลเอกเปรมเนี่ยได้ให้ออกมาร่วมพัฒนาชาติไทยครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มีเอกสารเขาก็บอกว่าได้มีสิทธิ์ทำกินแค่30ปีตอนนี้มันหมด30ปีไปนี่ขอต่อมา7ปีแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เลยผมก็บอกเอาถ้าอย่างนั้นก็เอาเข้ามาสู่กรรมธิการก็ไปนั่งคุยกันผมก็บอกท่านครับเอกสารที่มันระบุชัดเจนเนี่ยเป็นรูปหัวครุฑเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าในสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยบอกชัดเจนว่าให้พี่น้องเนี่ยออกมาร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วให้ที่ทำกินที่อยู่อาศัยอย่างถาวรคำถามก็คือคนที่พูดภาษาไทยเป็นฟังภาษาไทยออก
ไอ้คำว่าถาวรมันก็คงไม่ใช่30ปีใช่ไหมครับประเด็นเรื่องนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนถามท่านพลเอกชวลิตเมื่อวันที่15วันเกิดท่านอายุ90ปีท่านก็บอกให้น้องมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะ30ปีมันแน่ต้องถาวรเรื่องนี้ก็เหมือนกันที่ภาคเหนือครับซึ่งเราไปเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ไปประทับรอยพระบาทแล้วก็ไปสร้างงานสร้างอาชีพเขาก็อยู่มาตั้ง40กว่าปีออกลูกออกหลานไปหมดไปมาเกิดทวงคืนผืนป่าเข้ามากลายเป็นผู้ผิดกฎหมายชาวบ้านกับรัฐบาลเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลบลาฆ่าฟันกันอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นไปเรื่องซึ่งผมเนี่ยได้นำเอาเข้ามาแล้วก็จะเอาไปสู่เรื่องของการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นในแนวนโยบายหนึ่งที่พูดชัดเลยก็คือว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับแก้ไขปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยมั่นคงมั่นใจมีกรรมสิทธิ์ไปชั่วลูกชั่วหลานอันนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนั้นคำถามก็คืออนาคตจะอยู่กันยังไงใช่ไหมครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าเรื่องของปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกอย่างที่เรามีการพูดถึงเนี่ยครับเพียงแค่รัฐบาลเนี่ยเปิดใจแล้วเราคิดว่าถ้าประชาชนเป็นใหญ่จริงๆนะครับเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของรัฐาเนี่ยเป็นใหญ่เหนือประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมาร่วมกันครับแล้วผลักดันทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศมีสิทธิ์ที่ทำกินมีที่อยู่อาศัยมีอำนาจต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญได้มีการกำหนดไว้เนี่ยทุกอย่างมันจะไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้จบแล้วไหมครับหมดเวลาแล้วครับอีก18นาทีโอเค18วินาทีเพราะฉะนั้นภายใต้ข้อจำกัดเวลาอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างนึงก็คือผมอยากจะทิ้งท้ายนะครับเวลาที่พูดมาเรื่องของแผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยที่เราขึ้นหัวข้อกันอยู่เนี่ยผมไปดูแผนของสภาพัฒน์ที่เขียนมาเนี่ยไม่ได้มี3จังหวัดชายแดนใต้อยู่ในนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่างบประมาณ 370,000 กว่าล้านที่ลงไปอยู่ที่ภาคใต้ในช่วง18ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังทำให้ภาคใต้มีปัญหาเหมือนเดิมเวลาพูดถึงภาคใต้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยมันต้องผนวกรวมกับเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปด้วยสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตขึ้นมาก็คือว่าหาดใหญ่เนี่ยมีเศรษฐกิจที่เติบโตเพราะแหล่งการท่องเที่ยวคนมาท่องเที่ยวจากไหนครับคนจีนนะครับจากมาเลเซียแล้วคนจีนมาเลเซียก็มีไม่ถึง 18% คำถามคือถ้าสมมติเปิดปัตตานีเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนชาวมาลายูแล้วเชิญเนี่ยครับทั้งมาเลทั้งอินโดเข้ามาเนี่ยเชื่อมโยงกับยะลาในราธิวาสไม่ทำให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นยังไงครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าทำอย่างนี้ขึ้นมาได้เนี่ยท่านต้องยกเลิกกฎต่างๆออกไปโดยเฉพาะยิ่งกฎอัยการศึกผมขอพูดเลยนะครับในนโยบายที่เรานี่มีการคุยกันก็คือว่ากฎอัยการศึกใช้เมื่อยามสงครามครับสถานการณ์ภาคใต้ที่เป็นอยู่ขณะนี้ไม่ใช่สถานการณ์แบบนั้นก็ขออนุญาตที่จะจบประเด็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าขอน้อมรับความคิดเห็นในแต่ละเรื่องรวมถึงพี่ที่พูดถึงเรื่องของมะพร้าวนะครับผมก็มีประเด็นเรื่องสับปะรดเหมือนกันเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ก็จะถูกผนวกรวมเข้าไปในประเด็นซึ่งเวลายกร่างนโยบายจะขออนุญาตที่จะไปพบแล้วก็ไปหารืออีกทีนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณดร.ศักดิ์ณรงค์นะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่นะคะคุณประเสริฐพงษ์จากพรรคก้าวไกลเลยค่ะ5นาทีนะคะครับรอบ2นะครับผมจะเก็บตกประเด็นแล้วก็พยายามจะตอบคำถามทุกท่านลงในรายละเอียดเลยนะครับเรื่องพรรคก้าวไกลวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีว่าที่ผู้สมัครคุณไพลินนะครับเขตนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแคนดิเดตที่จะชนกันบนเวทีที่นั่งข้างผมตรงนี้นะครับพรรคก้าวไกลเราทำเรื่องสวัสดิการเงินประชาชนเช่นเดียวกันครับเอาเงินมาจากไหนครับก็ตัดงบทหารสิครับตัดงบกระทรวงกลาโหมตัดงบที่มันซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์เรามีวิธีแก้ไขปัญหาครับว่าเราเอาเงินมาจากไหนงบประมาณที่บอกว่ากระจายอำนาจแล้วไม่กระจายเงินไม่กระจายงบเนี่ยเราก็เห็นนะครับลองไปดูในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคก้าวไกลด้วยสิครับหรือไปดูในการอภิปรายเรื่องงบประมาณย้อนหลังของพรรคก้าวไกลสิครับผมเนี่ยเป็นคนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนิพนธ์บุญญามณีเราพูดถึงในรายละเอียดให้หมดจดเลยว่าการพัฒนาจะนะเป็นยังไง1 2 3 4มีข้อกังวลข้อสงสัยมีข้อเท็จจริงอะไรอย่างไรลองกลับไปดูนะครับใน YouTube เข้าไปดูได้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกครับที่หาดใหญ่ครับก่อนหน้านี้วีก็เวลาเป่านกหวีดนะครับพวกผมซึ่งไม่เห็นด้วยกับการเป่านกหวีดไม่เคยไปใกล้เคียงไม่เคยไปตั้งธงหรือไม่เคยไปตั้งเวทีที่จะไปให้เกิดคันก็ขัดแย้งในขณะเดียวกันเวลาปี2ปีที่ผ่านมาน้องๆนักศึกษามออนะครับไปแสดงความคิดเห็นที่หน้าหอปรากฏว่ามีกลุ่มการเมืองก็พยายามจะเอารถลำโพงไป
ปั่นป่วนเวทีนี่เลยครับคนหาใหญ่นี่เลยครับนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเคารพสิทธิเสรีภาพกันหน่อยสิครับเสียดายวันนี้ประชาธิปัตย์ไม่มาเหมือนที่ท่านบ่นผมก็อยากเจอเหมือนกันเพราะเขาเป็นรัฐบาลวันนี้พี่น้องประชาชนเห็นไหมครับว่านักการเมืองแบบไหนมาง้อท่านครับนักการเมืองแบบพวกผมมาง้อท่านที่ผ่านมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าคูหาเนี่ยท่านมีอำนาจในกำมือถ้าเข้าคูหากาแบบเดินท่านก็เป็นลูกไก่ในกำมือเขาจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นในรอบหน้าเข้าคูหาเปลี่ยนแปลงสิครับท่านจะได้เห็นไม่ต้องมานั่งบนหรืออยากเห็นเพราะอยากเห็นแค่ไหนเขาก็ไม่อยู่ให้ท่านเห็นไปแล้วถูกไหมครับเรื่องของการตั้งกระทู้ถามครับการรวมกลุ่ม NGO ผมนี่ครับตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาแล้วเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยเพราะเขามองไม่เห็นหัวประชาชนเขามองประชาชนเป็นลูกน้องนะครับเรื่องมะพร้าวครับแหมท่านทราบไหมครับเวลาเราส่งออกทุเรียนสมมุตินะทุเรียนเนี่ยเวลาเราส่งออกมันมีการทำสัญญาส่งไปเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆเลยนะครับถ้าเจอเรื่องโรคระบาดโน่นนี่นิดหน่อยนะครับลูก2ลูกมันตีกลับทั้งตู้คอนเทนเนอร์นะครับแต่เวลามะพร้าวนำเข้าจากมาเลเซียเวลาเจอปัญหาโน่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับมันหยวนๆนะครับราชการไทยมันหยวนๆมันเอาเข้าหมดนี่คือสิ่งที่ผมพวกเจอผมอยู่ในกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องปาล์มน้ำมันต่อสู้เรื่องการวัดมิเตอร์ปาล์มน้ำมันเราไม่เคยไปกินข้าวกับนายทุนผมกินข้าวแกงแบบท่านทุกคนท่านตั้งข้อสงสัยสิครับเมื่อกี้ท่านพูดเองแล้วว่ารัฐมนตรีเป็นยังไงคุมกระทรวงไหนเป็นยังไงถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วครับต่อไปนะครับ แล้วเราภูมิใจนักภูมิใจหนาคนใต้มีทรัพยากรโน่นนี่นั่นโอ้ยหยุดภูมิใจได้แล้วครับวันยางพาราแห่งชาติวันนี้ไปจัดที่ไหนครับบึงการจัดมาแล้วกี่ปีเลิกภูมิใจได้แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับแผนพัฒนาภาคใต้เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับการท่องเที่ยวต้องยั่งยืนและเป็นไงครับสร้างเขื่อนพังชิบหายหมดแล้วหาดทรายแก้วผมเนี่ยครับออกมาต่อสู้ที่หาดม่วงงามสร้างอะไรกันขึ้นมาครับที่หาดทรายแก้วหาดสารพัดหาดมหาราชผมอยู่กันมาที่การศึกษาวิสามันเรื่องการป้องกันการสกัดซอกชายฝั่งเมื่อวาน2วันก็ยังประชุมกันอยู่ผมบอกว่าไม่เอาโครงการนี่จะมาทำกันอีกใครครับผ่านงบประมาณก็ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลบางคนเคยเลือกวันนี้เปลี่ยนได้แล้วครับสัมปทานระเบิดหินครับสัมปทานระเบิดหินผมตั้งกระทู้ทิ้งเอาไว้แล้วรัฐมนตรีไหนครับรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผมต่อสู้เรื่องนี้ตั้งแต่เขายารอยะลาจนกระทั่งเขาเพิกถอนพรรคก้าวไกลอย่างพวกผมนี่ครับยืนหยัดกับพี่น้องประชาชนยืนหยัดกับคนจนเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นถึงเวลาเปลี่ยนได้แล้วอุทยานแห่งชาติอะไรที่มีศัตรูนะภูมิใจนะภูมิใจนะสุดท้ายเป็นไงพวกกลุ่มทุนเขาไปกินข้าวกับนายทุนรัฐมนตรีกอดสัมปทานอนุมัติสัมปทานเฉพาะกลุ่มทุนเห็นไหมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วครับพี่น้องประชาชนแก้รัฐธรรมนูญเป็นไงครับที่ผ่านมาแก้ไปก่อนนะแก้ไปก่อนรับไปก่อนแก้ทีหลังพันเพื่อครับผ่านมากี่ปีแล้วเห็นมันแก้มั้งไหมเคยขี้ฮกครับเบอร์รัฐบาลต่างประเทศซ้อรัฐบาลต่างประเทศที่ขี้ฮกงบประมาณที่เห็นมานะครับเห็นไหมครับฟุ่มเฟือยนะครับถึงเวลาเปลี่ยนรัฐบาลแล้วครับเก็บตกอีกหน่อยนะครับเรื่องน้ำมันแพงมีคนบ่นน้ำมันแพงท่านรู้ไหมครับประมงที่อยู่ที่มาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียซัพพอร์ตเรื่องน้ำมันประมงนะครับให้พี่น้องประมงรัฐบาลไทยเป็นไงครับตอนนี้แล้วตอนนี้เป็นไงแพงทุกอย่างแพงทั้งแผ่นดินแพงตายแล้วยังเงียบกันอยู่เลยออกมาได้แล้วครับพี่น้องครับนะครับถึงเวลาแล้วครับผมพูดถึงพาดพิงอาจารย์นิดนึงอาจารย์ครับสิทธิชุมชนที่อาจารย์พยายามอธิบายท่านรู้ไหมครับผมเป็นโจทก์ฟ้องรัฐมนตรีกระทรวงคุณปองพลอดิเรกสารกระทรวงทรัพย์ปรากฏว่าศาลตีความว่าสิทธิชุมชนพวกผมไม่มีสิทธิปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อ่าวมาหยานี่เป็นความเฮงซวยของศาลที่มีวิธีคิดแย่ต่อไปนี้ต้องฝากอาจารย์สอนกฎหมายสอนพวกนิติศาสตร์สักทีนะครับบอกว่าโบ้ซูวันขีดไม่ได้แล้วมดเวลาแล้วที่ยิงอย่างเลยนี่ไม่เป็นไรนะคะโล1 2 3ค่ะพรรคการเมืองโอ้ยเวลาน้อยจริงๆวันนี้ชื่อว่าพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนนะคะเราต้องมาฟังเสียงของประชาชนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสนะคะท่านได้พูดอีกเยอะนะคะก็ครบนะคะทั้ง4พรรคการเมืองนะคะที่ได้มาฟังเสียงของพี่น้องคนจนนะคะเพื่อที่จะนำประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยเข้าสู่นโยบายนะรวมถึงเรื่องของความหวังสูงสุดในการที่จะนำประเด็นปัญหาเหล่านี้ละค่ะเรื่องของสิทธิคนจนเข้าสู่รัฐธรรมนูญนะที่จะเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะมีเรื่องนึงเมื่อกี้คุณประเสริฐคงได้พูดถึงเรื่อง SEA ไหมคะเพราะว่ามีคำถามมาจาก
ทางด้านของพี่น้องในเพจด้วยนะคะบอกว่าจะมีการพูดถึง SCA ที่บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนอย่างที่ทางท่านอาจารย์สุทธิชัยเสนออันนี้รับไว้ครับแน่นอนครับรับไว้แน่นอนทุกพรรคเลยไหมคะทุกพรรคเลยไหมคะเรื่อง SCA รับไว้แล้วก็เมื่อวานนี้ผมโต้แย้งเรื่อง IEE นะครับ IEE ที่กรมโยธาไปทำนี่ไม่ใช่มาตรฐาน IEE ของสผ.นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ในที่ประชุมกรรมาธิการเหมือนกันเราก็ต้องไปต่อสู้เรื่องนี้เหมือนกันครับค่ะนะคะพรรคไทยสร้างไทยด้วยพรรคเพื่อไทยด้วยใช่ไหมคะเรื่อง SEA นะคะพรรคประชาชาติด้วยใช่ไหมคะมือสดคะนะคะก็ต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เรียนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะถึงการจัดเวทีพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนครั้งที่5นะคะที่วันนี้เรามาจัดขึ้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่นะคะทางเครือข่ายรัฐมนตรีจนนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือ65องค์กรนี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่มีเวลาจำกัดนะคะทำให้พี่น้องอาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะแสดงเป็นความประเด็นปัญหาได้ครบนะคะพยายามที่จะจัดสรรให้มากที่สุดแล้วนะคะรวมถึงต้องขออภัยทางตัวแทนพรรคการเมืองด้วยนะคะที่อาจจะมีเวลาพูดน้อยนะคะซึ่งวันนี้นะแม้ว่าเวลาเราจะพูดคุยกันในประเด็น6ประเด็นปัญหานี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตหัดใหญ่ขอบคุณท่านอธิการบดีท่านนั่งฟังเราอยู่จนถึงตอนนี้ขอเสียงปรบมือขอบคุณนะคะดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกครั้งนึงนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการที่เราจะได้มาพูดคุยโอกาสนี้อยากจะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัยงามชื่นสุวรรณคณบดีคณะนิติศาสตร์นะคะช่วยพูดปิดเวทีให้เรานิดนึงค่ะอาจารย์คะครับขอบคุณมากครับคุณแยมครับก็ผมคิดว่าก็เข้าสู่ช่วงท้ายของเวทีนะครับประเด็นที่ผมอยากจะนำเรียนทุกท่านก็คือว่าเราภายใต้กฎกติกาของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพยายามมา2ครั้งแล้วนะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าก็อยากจะเรียนพี่น้องว่าเราคงท้อแท้ท้อถอยไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านเห็นแล้วล่ะว่า 4-5 ปีภายใต้รัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับท่านบ้างนะครับผมคิดว่าหนทางเดียวที่เราจะแก้ไขผลักดันเปลี่ยนแปลงมันได้เนี่ยก็ต้องอาศัยพลังจากพวกเราเองล่ะครับอันนั้นคงท้อแท้ท้อถอยไม่ได้แล้วก็เวทีนี้ก็เป็นเวทีกระตุ้นอันหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าตัวแทนพรรคการเมืองที่มาได้รับฟังวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะได้นำสิ่งที่สะท้อนปัญหาในวันนี้เพื่อ นำไปสู่ข้อเสนอนะครับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลต่อไปในอีกไม่นานนะเราหวังว่าเราก็จะได้แสดงพลังตามกระบวนการประชาธิปไตยนะครับว่า เราคงต้องดูแนวนโยบายของพรรคการเมืองนะครับแล้วผมคิดว่าประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทุกพรรคการเมืองคงจะต้องให้ความสำคัญนะครับในการเลือกตั้งที่คิดว่าเราน่าจะได้แสดงพลังกันอย่างช้าคงภายในปีหน้านะครับนะครับแล้วก็นี่เป็นเงื่อนไขแรกอย่างที่ท่านรองเลขาจากพรรคประชาชาติบอกไว้แล้วเรื่องไขเงื่อนไขแรกก่อนก็คือเราอาจจะต้องมีรัฐบาลชุดใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญที่ผมคิดว่ามาจากประชาชนนะฮะยึดโยงกับประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการนะฮะแล้วก็สามารถสะท้อนแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้นะครับในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอธิการนะครับที่อยู่กับเราถึงเวลานี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเครือข่ายร่วมจัดนะครับทีมงานทุกคนนะครับที่ทำงานกันหนักมากนะครับกว่าจะให้เวทีนี้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับแล้วก็ขอบคุณตัวแทนพรรคการเมืองนะครับทุกพรรคการเมืองนะครับที่มารับฟังพี่น้องประชาชนในวันนี้แล้วก็สุดท้ายขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่มาร่วมแสดงพลังกับพวกเราในวันนี้นะครับขออนุญาตปิดเวทีสัญจรครั้งที่5นะครับพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนในวันนี้นะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัยงามชื่นสุวรรณคณบดีคณะนิติศาสตร์นะคะและเราหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเชิญทุกท่านเนี่ยไปถ่ายภาพร่วมกันด้านล่างเวทีพร้อมกับการแปลอักษรรัฐธรรมนูญของคนจนนะคะอยากจะเรียนทุกท่านนะคะว่าเวทีนี้เวทีพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนนะคะที่เครือข่ายรัฐธรรมนูญคนจนเนี่ยนะคะ65องค์กรจัดขึ้นเป็นเวทีที่5แล้วนะคะเรายังเหลือเวทีที่6และเวทีที่7นะคะอยากจะเชิญทุกท่านนะคะเข้าร่วมนะคะโดยเฉพาะพรรคการเมืองนะคะอยากจะได้เห็น
ทุกภาคการเมืองนะคะเข้าร่วมเวทีพวกเราเวทีที่6จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่17มิถุนายนนะคะและเวทีสุดท้ายค่ะวันที่24มิถุนายนที่กรุงเทพมหานครนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณตัวแทนภาคการเมืองทั้ง4พรรคนะคะเริ่มจากคุณประเสริฐพงษ์ สอนนุวัฒน์ ส.ส.พรรคก้าวไกลขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะดร.ศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณราชสีมานะคะจากพรรคไทยสร้างไทยนะคะคุณมังโสดมาเตะรองเลขาธิการพรรคประชาชาติแล้วก็ทางด้านของพรรคเพื่อไทยคุณอัธชาญชาวานิชนะคะคณะกรรมการภาคใต้พรรคเพื่อไทยแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องนะคะเครือข่ายทุกท่านที่มาวันนี้เราเรียนเชิญนะคะทั้งหมดบนเวทีไปถ่ายภาพร่วมกันที่ด้านล่างเลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอย่าเพิ่งออกนะคะยืนหันหน้าเข้าหาเวทีแล้วถ่ายรูปร่วมกันค่ะเดี๋ยวช่างภาพจะถ่ายจากเวทีเข้าไปนะคะเชิญผู้แทนพรรคการเมืองด้วยค่ะลงมาข้างล่างเลยนะคะถ่ายรูปกับพรรคการเมืองเดี๋ยวช่างภาพจะอยู่ข้างบนนะคะขอเรียนเชิญพี่น้องอย่าเพิ่งออกนะคะพี่น้องอย่าเพิ่งออกนะคะทีมสตาฟช่วยจัดนิดนึงค่ะโชว์เลยค่ะโหลดครับระหว่างที่จัดแถวไปด้วยนะครับเราจนอะไรครับพี่น้องจน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 ครับผมแล้วก็พูดพร้อมๆกันนะครับรัฐธรรมนูญต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับ1 2 3รัฐธรรมนูญต้องเขียนใหม่ฉบับรัฐธรรมนูญต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับรัฐธรรมนูญต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับรัฐธรรมนูญครับไม่ได้ยินนะครับขออีกรอบนะครับขออีกรอบนะครับเต็มเสียงเลยนะครับเราจนอะไรพี่น้องจนจนจนถูกทำให้เอาอีกรอบนะครับเราจนเราจนเราจนถูกทำให้รัฐธรรมนูญต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับรัฐธรรมนูญต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับรัฐธรรมนูญต้องเราจะไม่ทนเอาแล้วครับไม่ต้องรออีกต่อไปนะครับเขาบอกให้รออีกไม่นานเราไม่ต้องรออีกต่อไปนะครับเป็นการเดินหน้าสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับแล้วก็พวกเราจะพบกันอีกในหลายกรรมหลายวาระนะครับก็คงจะพบกันปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ได้มาร่วมกันในภารกิจนี้และก็หลังจากนี้เนี่ยพวกเราคงจะได้ร่วมมือกันเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับแล้วก็โอกาสต่อไปก็จะได้ขยับกันต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในงานภารกิจแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายภารกิจท่านใดที่สะดวกนะครับ